และตอนนี้พี่ชายอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ชายปัจจุบันนี้อายุ55ปีเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีครับชื่อเรื่องน่าฟังมากนะฮะเกิดที่โรงเรียนแต่ไปเกี่ยวข้องกับคุณแม่นะพี่ชายให้ชื่อเรื่องนี้ว่าแม่สู้ได้ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายดูเหมือนเสียงพี่ชายเป็นหนึ่งแทนนะฮะโอเคครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับได้ยินไหมครับโอ้ยเสียงพี่ชายชัดเลยนะครับขออภัยด้วยเมื่อกี้นะนั่นนอกให้สัญญาณมาอีกลายหนึ่งผมไปดันอีกลายหนึ่งนะครับโอเคโอเคพี่ชายครับตอนนี้พี่ชายโทรศัพท์จากที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพอยู่แถวย่านไหนครับจอมทองครับเขตจอมทองเขตจอมทองตอนนี้ฝนตกไหมครับแถวนั้นแถวบ้านผมตอนนี้ฝนไม่ตกครับไม่ตกใช่ไหมแต่ที่ออฟฟิศผมที่สถานีที่เราจัดรายการอยู่นะตอนนี้ร้านเดอะช็อคเนี่ยนะครับนะฝนตกหนักมากพี่อ๋อครับโอ้ตกแบบตกไม่ลืมหูลืมตาเลยนะฮะโชคดีแถวพี่ชัยเนี่ยฝนไม่ตกนะครับแล้วตอนนี้พี่ชัยเนี่ยฟังเดอะช็อคอยู่กับใครบ้างครับเนี่ยอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวเลยเหรอแล้วติดตามรับฟังเป็นประจำไหมพี่ทุกคืนโอ้ยขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากเดี๋ยวนะฮะพี่ชายกับผมเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันปะใช่เราเคยคุยกันนะคือในเรื่องของเรื่องแรกที่ผมเล่าไปน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะผมพยายามนึกอยู่นะผมพยายามนึกอยู่นะผมเริ่มจำไม่ได้แต่ผมเล่าให้พี่ป๋องอ่ะเป็นเรื่องของไอ้ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วไปเจอผีท้องตาท้องกลมนะอ๋อเหรอฮะเออนะครับนะฮะแต่เรื่องนี้ครับพี่ชัยผมอยากฟังเรื่องนี้มากละนะฮะเรื่องของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องนี้ผ่านมา30กว่าปีแล้วพี่ครับโอ้เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่ชายไหนลองเล่าให้ผมให้ครูฟังหน่อยดินะครับครับคือในช่วงตอนนั้นนะฮะผมก็ยังหนุ่มอยู่ผมเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีครับครับนะครับแล้วทีนี้ผมก็สอนหนังสือไปอะไรไปปรากฏว่าในแถวที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่โรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนทุรกันดารไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีถนนครับนะครับก็สอนหนังสืออยู่แล้วสภาพตอนนั้นมีสภาพจะเป็นป่ามีภูเขาหนึ่งลูกนะครับแล้วมาเรียนเนี่ยเยอะมากก็ปรากฏว่าพวกครูในโรงเรียนต่างๆในโรงเรียนของผมเนี่ยเขาก็เป็นไข้มาเรียกันหลายคนครับคือไข้มาเรียเนี่ยมีสองแบบคือขึ้นสมองกับลงกระเพาะนะครับแต่ขึ้นสมองนี่อันตรายมากครับทีนี้ผมเนี่ยอยู่ดีๆสอนหนังสืออยู่มีอาการเป็นไข้ขึ้นมาแล้วไข้มาเรียเนี่ยมันจะจับไข้ตอนเวลาเป็นเวลาของผมนี่จับไข้ตอนพระฮะตอนพระตีกลองพระเพลนะครับ11โมงนี่ขึ้นไปแล้วหนาวสั่นแล้วเราก็ต้องไปลากเอาผ้าคลุมที่นอนจากบนบ้านเนี่ยมานอนกลางแดดเลยคลุมโปงแล้วไม่หายไม่หายหนาวเลยหนาวก็ไปถึงกระดูกเสร็จแล้วผมก็มีคิดว่ายังไงซะผมต้องกลับไปหาหมอที่กรุงเทพให้ได้ครับก็เลยไหว้หวานพวกพี่ๆเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งขณะที่ไปส่งผมก็นั่งรถกลับมาผมว่าหนาวสั่นผมก็ไปหาโรงพยาบาลที่เป็นระดับประเทศนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่มากถึง3โรงฮะปรากฏเขาเจาะเลือดตรวจอะไรก็ไม่พบเขาบอกว่าโดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งเขาให้ยาพารามากินเท่านั้นแล้วเขาบอกผมว่าให้ผมกลับไปหาโรงพยาบาลประจำจังหวัดเมืองกาญว่าสงสัยจะเป็นโรคเกี่ยวกับท้องถิ่นเพราะว่าเขาไม่สามารถหาโรคเจอได้ทีนี้ครับใช่ก็ในหนึ่งในนั้นก็มีทั้งทำให้ผมแบบสิ้นหวังอ่ะก็ผมเข้าไปแล้วโรงพยาบาลระดับประเทศเนี่ยกลับตรวจหาไม่พบถ้าจะย้อนไปโรงพยาบาลเมืองการผมก็ไม่กล้าผมก็เลยกลับมาที่บ้านพักนะในขณะที่กลับบ้านพักอาการผมก็เริ่มเป็นขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เป็นขึ้นเรื่อยๆอาการมันเริ่มแปลกตรงที่ว่ามันเริ่มหายใจไม่ออกมันหันคอไม่ได้และมีการผะอืดผะโอมแล้วก็เป็นไข้สูงมากเสร็จแล้วผมกินยาพารากินอะไรไม่หยุด
ผมวันนั้นวันศุกร์ผมจำได้ว่าผมก็คิดอยู่ในใจว่าผมต้องกลับไปบ้านผมแน่นอนขณะที่ผมกำลังจะเดินทางกลับนะวันนั้นไม่มีรถผมต้องเดินเท้าออกจากโรงเรียนผมไปตัวตำบลในประมาณ8กิโลขึ้นไปนะครับเดินฝ่ายป่าเปิดอะไรไปเนี่ยปรากฏว่าขณะที่ผมเดินผ่านเนี่ยผมมองทางไปเนี่ยผมเจอพระรูปหนึ่งเป็นพระธุดงค์นะครับนะครับพระธุดงค์ท่านก็เดินมาผมก็มองแล้วผมแบบจิตใจผมคือผมไม่สบายผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเท่าไหร่นะครับแต่พระองค์นั้นเดินมาใกล้ๆผมแล้วก็พูดคำเดียวคำแรกว่าไอ้ทิศมาหลวงพี่หน่อยคือตอนนั้นครับผมก็เอะใจว่าเอ้ารู้ได้ไงว่าเราบวชแบบบวชแล้วโอ้ใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดความแปลกว่าเอ้าเจอหน้ากันก็อาจจะทักโยมอะไรก็ได้แต่ทำไมเรียกเราไอ้ทิศผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้าเรียกผมไอ้ทิศผมก็เลยเดินเข้าไปหาท่านท่านก็เลยบอกว่าไม่สบายใช่ไหมผมก็บอกเอ้าหลวงพี่รู้เหรอรู้สิแกก็เลยชวนผมบอกวันนี้อย่าเพิ่งกลับเลยครับเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวอาตมาจะบอกให้ว่าเจ้าเป็นอะไรผมก็ไปนะแกพาผมไปที่วัดล้างฮะพอไปเสร็จแล้วแกบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเนี่ยเราโดนของนะผมบอกผมไม่เชื่อมันเป็นอาการของมาเรียชัดๆแล้วจะมาบอกว่าโดนของได้อย่างไรครับท่านก็บอกว่าเพราะเราเป็นคนอย่างเนี้ยเหมือนกับหลวงเหมือนกับท่านนะคือไม่เชื่ออะไรเรื่อยแล้วเราก็ลองดีผมก็เลยบอกท่านว่าท่านอย่ามาทำฟอร์มเลยครับท่านเนี่ยจะเป็นไงหากินก็ได้นะครับท่านก็หัวเราะท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้มันเดี๋ยวเราจะดูพระประธานในบ้านของเธอให้แล้วดูลักษณะบ้านของเธอให้เขาก็บอกเลยว่าบ้านของเธออยู่ตรงโค้งเป็นทางสามแพร่งใช่ไหมครับผมก็ตกใจบอกอ้าวทำไมรู้อ่ะแล้วก็ผมก็เลยบอกถ้าเก่งจริงงั้นดูพระประธานหน่อยสิทีนี้พระประธานของบ้านผมเนี่ยไม่เหมือนบ้านอื่นบ้านอื่นเขาทรงนั่งแต่พระประธานบ้านผมนี่ทรงยืนนะครับทรงยืนขึ้นมาผมก็ตกใจว่าท่านถ่ายถูกครับพอถ่ายถูกเสร็จแล้วทีนี้ผมก็คิดในใจอาจจะเป็นการชกก็ได้นะครับทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเอายังไม่เชื่ออีกใช่ไหมครับผมก็บอกว่าผมก็ยังไม่เชื่อท่านก็บอกมันวันนี้อย่าเพิ่งกลับบ้านเลยนอนบ้านพักนี่แหละครับเดี๋ยวอาตมาจะทำให้ดูว่าเราโดนอะไรแล้วใครช่วยไว้ถึงมีชีวิตรอดตรงนี้ครับผมบอกก็ได้ผมก็อยากจะรู้สิว่าคืนนี้ผมเจออะไรเสร็จแล้วพอผมลาท่านไปท่านก็บอกว่าท่านจะไม่ไปไหนจะช่วยผมเนี่ยแหละจะรออยู่ที่วัดร้อนผมก็เลยเดินกลับขึ้นไปนอนในห้องพักครูนะฮะไอ้เนนบ้านพักครูจำได้ไปถึงนั่นน่ะอาบน้ำเอาท่ากินข้าวก็ไม่ได้กินเพราะมันกินไม่ไหวครับนะครับก็ปรากฏว่าเขาหัวถึงหมอนแค่นั้นนะเอาหมอนเขาหัวถึงหมอนฝันทันทีเลยนะฝันว่ายังไงครับพี่ฝันแล้วมันไม่เชิงฝันเพราะขนาดที่หัวมันลงถึงหมอนเนี่ยเรายังไม่หลับเคลิ้มไปเคลิ้มไปฝันว่ามีคนผู้หญิงเนี่ยผิวขาวตัวใหญ่เลยครับตัวสูงเนี่ยแต่งชุดดำมาหมดเลยเสื้อแขนกระบอกดำนุ่งกระถุงดำครับแล้วก็ชี้มาที่ผมก็บอกว่าวันนี้เป็นวันตายของเองโอ้ผมในนั้นผมก็บอกว่าผมก็มองดูใช่ไหมเขามีลูกแก้วอยู่ในมือมีอยู่เขาเอาลูกแก้วนี้ให้รอขึ้นมาแล้วทีนี้ผู้ชายเนี่ยถ้าตามตำราแผนโบราณผู้ชายมีทวารทั้ง9ผู้หญิงมีทวาร10นะครับครับปรากฏว่าผมเพลลูกแก้วมันจะเข้าที่ตาที่หูเลยผมปักหมดเลยแต่การลืมที่ก้นเห็นว่าลูกแก้วนี่กบเข้าไปในก้นผมแล้วผมชักดิ้นชักงอนะครับครับแล้วทีนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าใครช่วยผมปรากฏว่าบนโรงเรียนผมนี่จะมีภูเขา1ลูกที่ผมต้องเฝ้าดูแลด้วยการไฟป่าด้วยบนนั้นจะมีศาลเจ้าพ่ออยู่ท่านหนึ่งนะครับศาลเจ้าพ่อเนี้ยปกติผมไม่เคยนับถือไม่เคยว่าแต่คุณแม่ผมอ่ะเขาจะให้เงินแล้วก็ให้ไปซื้อเหล้าขาวมีไก่เนี่ยไปไหว้เวลาตรุษศาสตร์จีนครับจริงๆผมไม่ได้ศรัทธาอะไรผมไหว้เพราะผมอยากกินเหล้าไก่ก็คือพูดง่ายคือมันก็เหมือนอารมณ์หาข้ออ้างอะเนาะอ่ะไหว้ก็ไหว้อะไรอย่างงี้มั้ยเออเพราะว่าคือผมไม่ได้ออกตังค์เพราะว่าแม่ผมเป็นคนออกตังค์ให้ครับครับแล้วทีนี้ปรากฏว่าผมก็ได้ยินเสียงมาจากบนเขาเนี่ยแหละเป็นเสียงกึ่งผู้
เป็นเสียงผู้ชายหรือเสียงแหลมๆนะครับบอกว่าเออกูเห็นมึงแล้วกูก็สงสารมึงกูจะทำบังหมอกบังภัยให้ผมก็ไม่รู้จักคำว่าบังหมอกบังภัยหรอกครับแต่อยู่ดีอ่ะมาเป็นหมอกขึ้นมาเป็นกำแพงกั้นครับกั้นมันได้แบ่งครึ่งนึงฮะแล้วท่านก็บอกผมว่าให้รีบลงไปเนี่ยเองหนีไปทางเนี้ยเสร็จแล้วฝันเพียงแค่นี้เท่ากับ1คืนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเช้าพอดีนะครับฝันเพียงแค่เนื้อเรื่องแค่นี้ครับครับเสร็จแล้วผมก็อาบน้ำเอาท่าวันนั้นเป็นวันหยุดผมจำได้ผมก็ไปหาพระเนี่ยนะท่านก็นั่งรออยู่ครับเสร็จแล้วท่านก็ถามถ้าเจอหน้าท่านบอกรู้หรือยังว่าโดนอะไรผมบอกผมก็บอกว่าเออแปลกนะเหมือนก็โดนสั่งติดมาหรือเปล่าว่าฝันแล้วเนี่ยมันต้องไปฝันว่าเราโดนไอ้หน่วยนี้ครับท่านก็หัวเราะท่านก็บอกเอางี้เดี๋ยวสะเดาะเคราะห์เดี๋ยวจะแก้งให้ผมก็เป็นไงมีความคิดแบบมึนเดินๆนะครับผมก็คิดว่าหลวงพี่นี่สงสัยหากินนะไอ้ขันคูครับไอ้ขันคูแล้วท่านเขาให้ทำไอ้กล้วยฮะกล้วยป่าขันห้าป่าผมบอกสงสัยขันห้าป่านี้ต้องใส่เงินถึง 2-3,000 เลยใช่ไหมเนี่ยหากินหรือเปล่าล่ะพี่ท่านก็เลยยิ้มท่านก็บอกว่ามันกูไม่รักษามึงแหละท่านก็บอกว่ามึงมีเหมือนกูทุกอย่างท่านก็เลยบอกว่ามึงจับไปนะที่บ้านแม่มึงสู้เขาได้ท่านบอกแบบนี้ท่านบอกผมอะว่าท่านไม่รักษาแล้วให้ผมกลับบ้านแม่สู้เขาได้ครับผมก็บอกเอ้าแม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยจะสู้ได้อย่างไรเขาบอกเออเองไปเถอะเองไปกลับบ้านแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะนั่งรออยู่ที่วัดหลังเนี่ยคอยฟังผลพอผมกลับมาบ้านเนี่ยมันเหมือนกับว่าเพอร์ซิ่งคำที่ท่านบอกอ่ะมันเหมือนกับว่ายิ่งทำให้ผมเป็นไข้หนักอ้วกอาเจียนตลอดทางมาเลยคนคอก็แข็งแน่พวกขับรถมีนี่เขาเห็นเขาก็สงสารต้องขณะรถวิ่งไปผมต้องจับนะฮะก็นั่งอัดเยนออกข้างนอกนะนั่งในตรงประตูนะเขาก็กลัวว่าเราจะตกรถเนี่ยพวกกระเป๋ารถมีจะหมายนั้นมันก็จับไว้ให้เราเพื่อคงกลับมาถึงบ้านแล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่าแม่ผมสู้ได้เพราะแม่ผมจะมีความรู้อย่างนี้ได้ยังไงผมก็คือผมต้องบอกก่อนว่าผมกับคุณแม่เนี่ยอยู่คนละบ้านกันนะครับอยู่คนละที่กันผมก็เลยนอนกลับมาที่ห้องนอนผมตอนนั้นผมมีภรรยาแหละผมก็ดิ้นทุรนทุรายมันมีความรู้สึกว่าเหมือนไฟธาตุจะแตกแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายเพราะผมเคยเห็นคนไข้ในโรงพยาบาลนะที่มันใกล้จะเสียชีวิตแล้วเขาดิ้นทุรนทุรายเหมือนกับผมตอนนี้เลยแต่ผมยังมีสติอยู่ผมก็เลยบอกแฟนผมว่าเนี่ยพี่นอนบนที่นอนเนี่ยพี่กลัวยุงกัดนะช่วยกางมุ้งให้พี่หน่อยก็คุยกับแฟนบอกได้เขาก็ตอนนั้นเราไม่มีมุ้งรั่วนะแกก็กางมุ้งให้พอแกกางมุ้งหูที่สามแล้วเข้ามาเป็นหูที่สี่ปุ๊บผมก็มองดูแกกางเกี่ยวหูมุ้งอ่ะทีละหนึ่งสองสามก็เกี่ยวกางได้สี่ผมก็มองอยู่แล้วทีนี้สายตาผมก็เหลือบมาที่เท้าของผมทั้งสองข้างผมตกใจมากนะมีเท้าใครก็ไม่รู้ใหญ่มากฮะหัวแม่โป้งชนหัวแม่โป้งถึงนิ้วก้อยอะต้องสองข้างเลยในลักษณะยืนอยู่บนเล็บเท้าผมอะครับแล้วผมก็ค่อยๆมองขึ้นไปบวกขาเขาเนี่ยเป็นผิวเนื้อดำแดงแล้วขาใหญ่มากนะครับผมก็มองขึ้นไปถึงหน้าอกเขาเนี่ยเป็นลักษณะของคนโบราณนะสามศอกจริงๆเขาศอกมาวัดนี่ใหญ่เขาใหญ่เนี่ยหน้าอกเขาอะนะครับแล้วผมก็ค่อยมองขึ้นไปที่หน้าเขาปรากฏว่าหน้าเขาเป็นลักษณะเหมือนกับผิวเนื้อดำแดงแล้วมันมีกามหนาๆฮะแล้วก็มีผมแล้วเขานุ่งผ้าเปี่ยวแดงครับผมก็ตกใจมากด้วยความปวดผมก็ตกใจมากผมคิดในใจนี่เราตาฝาดหรือเปล่าแต่ขณะที่ผมกำลังตกใจนะปรากฏว่าอยู่ๆอ่ะมีหมาดำตัวหนึ่งมันเดินขึ้นมาบนห้องเลยแล้วมันแยกเขี้ยวเต็มเลยทีนี้พอมันแยกเขี้ยวผมกลัวผมก็หันไปมองคนที่เขายืนอยู่บนขาเนี่ยหรือบนเท้าผมอ่ะปรากฏเขาก็ค่อยเอียงตัวลงมาแล้วผมก็ยกมือขึ้นกันผมก็ปูแฟนว่าสงสัยจะโดนไอ้คนนี้ทับแบนแน่เลยปรากฏว่าเขาล้มทับอ่ะแล้วหายเข้าไปในตัวผมนะครับพอหายไปตัวผมก็ตกใจแล้วสิเอ้าเฮ้ยทำไมหายเข้าไปในตัวผมเนี่ยเสร็จแล้วผมก็หันไปดูหมาตัวนั้นแยกเกี้ยวแล้วฟันมันเยอะมากแหลมคมผมก็หันหน้าหนีเพราะผมกลัวมัน
แต่อยู่ดีๆตาผมเบือกขึ้นมาครับแต่ผมก็หันกล้องไปทางมันแล้วก็พูดคำหนึ่งว่าไอ้ดำถ้าเองไม่ลงจากบ้านกูนะกูจะเตะมึงให้ตายโอ้นี่เตะผีเลยนะฮะคือผมไม่ได้คือผมรู้ว่าตัวแต่ว่าไม่ใช่คำพูดผมอะไอ้ครับไอ้หมาดำตัวนั้นที่ฟันเยอะมันก็ค่อยกลับตัวแต่ตัวมันแข็งแล้ววิ่งลงจากบ้านเลยแล้วทีนี้เสร็จแล้วผมก็คิดในใจว่าเออนึกถึงคำของพระอาจารย์นี้ได้เพราะผมเห็นคาตาแล้วว่าผมโดนอะไรอะไรทับผมก็ผมก็เลยโทรศัพท์ไปบอกแม่ให้แฟนโทรศัพท์ไปบอกแม่ผมได้ยินแล้วก็มาคืนนั้นเลยฮะพอแกมาคืนนั้นเสร็จผมก็ไม่เล่าอะไรแกฟังผมบอกให้แกมาดูอาการผมหน่อยครับผมก็คงจะแย่แล้วเสร็จแล้วนะครับเจอแม่มาถึงแม่ก็นอนก็เช็ดตัวให้ผมแล้วแม่ก็นอนนอนไม่ถึง10นาทีแม่ลุกขึ้นมาเลยฮะครับคุณแม่ผมบอกว่าเขาเห็นหมาดำนะตัวเบลอเลยฮะจะขึ้นมากัดผมแกก็ตกใจแกก็ตื่นมาแกก็เลยอยู่ๆแกเอาน้ำที่เราสวดมนต์ไหว้พระน้ำที่เราถวายพระนะครับทำน้ำมนต์สวดมนต์ให้แล้วให้ผมดื่มวินาทีแรกที่ผมดื่มน้ำอันนั้นไปผมนอนหลับได้ทันทีนะครับพอผมนอนหลับทันทีพอผมตื่นเช้าแม่ปลุกขึ้นมาแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระและเอาน้ำมนต์น้ำที่ถวายพระเนี่ยมาทำน้ำมนต์แล้วแกก็ท่องมนต์ก็คือธรรมดาเนี่ยแล้วแกรดน้ำมนต์ให้ผมแกเอาน้ำรดให้ไม่ทั้งที่ผมก็ไม่ได้บอกแกว่าพระให้ทำยังไงครับปรากฏเป็นรดทีเดียวแค่นั้นนะหายเป็นติดจริงเลยคือตัวอาการพี่ชายจากที่เคยเหมือนกับมีอะไรบางสิ่งคือทุกสิ่งอย่างมันหายเป็นปกติเลยเหรอเป็นฮะเป็นหายปกติคอเกือหันได้หมดโอ้หรอโอ้แปลกแปลกครับแล้วยังไงต่อพี่ครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ไหว้แม่ก็บอกว่าให้ระวังให้ดีเพราะว่าเนี่ยที่เห็นเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าหมาดำผู้หญิงดำอะไรพวกนี้มันก็คือปอบมันคือปอบมันตามเราใช่ใช่แล้วคุณแม่เขาก็เลยให้แขวนพระแขวนอะไรไปครับนะขณะที่แขวนพระไปผมก็กลับไปที่นั่นอีกก็กลับไปผมก็นึกว่าพระอาจารย์หรือว่าหลวงพี่องค์นั้นเนี่ยคงจะไปรับเปล่าครับท่านก็ยังนั่งรออยู่ผมอยู่ผมไปเห็นผมก็เลยไปกราบท่านครับท่านก็เลยบอกว่าเป็นไงแม่เราสู้เขาได้ไหมผมก็เลยบอกว่าแม่สู้ได้ครับเนี่ยครับแบบแม่สู้ได้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของผมครับนะฮะเดี๋ยวนะครับครับพี่ชายครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วใช่ไหมผมมีหลายคำถามอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเหตุผลคนใดพี่ชายเคยท่านพระอาจารย์ท่านบอกเลยว่าไอ้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรใครเป็นคนทำพี่หรือเพราะอะไรมันอะไรยังไงถ้าไม่ได้บอกครับท่านไม่บอกเลยผมโดนของและโดนพวกผีพวกนี้นะครับเพราะด้วยความที่อ่ะพี่ชัยนะตอนนั้นก็คือเป็นครูนะครับก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าตัวเองก็ป่วยอ่ะเหมือนป่วยแล้วพอไปรักษาในกรุงเทพหมอที่กรุงเทพเขาบอกว่าไม่รู้ว่าป่วยเพราะสาเหตุอะไรและมันน่าจะเป็นโรคท้องถิ่นหรือเปล่าลองกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลการไหมที่โรงพยาบาลก็ไม่สามารถทราบสาเหตุได้เหมือนกันถึงอาการที่พี่ชัยเจ็บป่วยและตอนนั้นครับเขาไม่ได้ตรวจธรรมดาทั้งเจาะเลือดทั้งเอ็กซเรย์ด้วยก็ใช่ไงเออก็แปลกก็ซึ่งมันหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยถ้าเรามุมมองในอีกมุมนึงถ้านึกถึงว่าในเมื่อวิทยาศาสตร์รักษาไม่หายแล้วคราวนี้ก็ต้องพึ่งไสยศาสตร์ละนะครับไอ้พอมาเมินสายไสยศาสตร์เนี่ยกับการว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดนของพี่ชัยสงสัยไหมว่าใครวะเป็นคนทำใส่ฉันน่ะใครคือตอนนั้นน่ะผมไม่มีความคิดเรื่องว่าผมสงสัยเรื่องไสยศาสตร์นะเพราะว่าผมนึกว่าตัวเองเป็นไข้มาลาเรียก็ใช่ไงแต่สุดท้ายมันไม่ใช่ไงพี่ครับพอมารู้เอาตอนที่พระอาจารย์บอกใช่แล้วพอพระอาจารย์ท่านทักเนี่ยคราวนี้ความสงสัยมันต้องเกิดขึ้นแล้วพี่ครับไปมีเรื่องไปมีทะเลาะวิวาทไปทำให้ใครในถิ่นหมั่นไส้ไหมเราไม่ใช่คนถิ่นนี่ใช่ฮะก็คือต้องเล่าสภาพตรงนั้นก่อนว่ามันเป็นสภาพท้องไร่ท้องนาและเป็นป่า มันไม่ได้เป็นแบบเหมือนทางอีสานที่เป็นป่าแล้วมีหมู่บ้านอันนี้หมู่บ้านหนึ่งมีสัก20-30หลังคาเรือแล้วไกลกันไปอีก4-5 กิโลหรือว่าลมเพลมพัดไม่ใช่ลมเพลมพัดฮะคือไม่เหมือนอารมณ์ประมาณเขาก็ปล่อยของมาแล้วจังหวะพี่ชายใช่ฮะนั่นแหละเขาเรียกลมเพลมพัดพี่เหมือนอารมณ์ประมาณเขาก็ปงปล่อยของมาแล้วจังหวะของมันก็เข้าตัวพี่พอดีคือที่ผมดูมันเป็นบริวารมันเป็นผีปอบคือผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะคือตอนนั้นเนี่ยผมก็มีเรื่องครับเ
คือชาวบ้านแถวนั้นเขานับถือมากเลยก็คือเจ้าพ่ออยู่เป็นศาลเจ้าพ่ออยู่บนเขาแล้วก็มีร่างทรงอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นไอ้เจ้าของร่างทรงเขารู้จักกับผมแล้วก็เชิญผมไปที่บ้านเพราะบอกว่าเป็นงานไหว้ครูเขาครับผมก็รู้ว่าผมก็ไปแล้วเขาอุตส่าห์เชิญเราก็ต้องไปเป็นเกียรติเขาหน่อยทีนี้ขณะที่ไปเจอเนี่ยบ้านเขานี่ใหญ่มากครับนะฮะมีเสาต้นใหญ่ๆแล้วฮะประกอบก็ขึ้นไปเสร็จแล้วเขาก็ต้อนรับผมดีนะให้ผมนั่งอยู่นึกยังไงก็ไม่รู้ให้ผมนั่งอยู่ข้างๆเขาครับเสร็จแล้วขณะที่เขากำลังลงอะไรกันอยู่นั้นนะครับปรากฏมีพ่ออุ้มเด็กชายคนนึงมาครับประมาณทักเด็กประถมป.3 ป.4แล้วพออุ้มเข้ามาเด็กผู้ชายคนนี้นอนหลับสนิทเลยนอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเสร็จแล้วคุณพ่อเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าให้เจ้าพ่อช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าเด็กคนนี้ไปรักษาสารพัดแล้วหมอก็จนมันยามันไม่ตื่นยังไงก็ไม่ตื่นโอ้แค่นั้นนะฮะเจ้าพ่อที่บนเขานั้นก็แกลงทรงอ่ะไปกระทืบเท้าไปที่พื้นบ้านเนี่ยบ้านทั้งหลังฝันทั้งหลังเลยครับผมนั่งอยู่ข้างๆผมตกใจแกบอกว่ากูจะเอามันตายกูจะเอามันให้ตายรอครับครับแกจะเอามันให้ตายแกบอกว่ามันดันทะลึ่งไปเยี่ยวที่สระข้างๆศาลท่านนะครับทีนี้ผมนั่งอยู่ตรงนั้นผมก็ตกใจเพราะผมก็เลยมีความอยู่ๆมันมีเหมือนกับคนบอกผมว่ามึงก็มีครูเหมือนกันนะผมก็คิดในใจมันพูดอย่างเงี้ยแล้วบอกให้ช่วยเด็กมันหน่อยสิผมก็บอกเอาแล้วจะช่วยได้ยังไงผมก็คิดในใจเขาบอกช่วยได้เสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยคุยกับเจ้าพ่อผมว่าเจ้าพ่อจะเอามันตายเลยเหรอครับเขาบอกไม่ได้กูยอมไม่ได้หรือว่าเหยียดกูเพราะเจ้าพ่อองค์นี้นะถ้าขั้นโกรธนี่ท่านเอาจริงเลยเสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าโอ้ยแค่เยี่ยวข้างศาลเนี่ยลงปวดเนี่ยปวดมันไม่สึกหรอกท่านก็บอกกูไม่ยอมครับครับอยู่มันมีความคิดผุดขึ้นมาว่าอ้าวแล้วกี่เวลาไอ้คนระเบิดภูเขาจะพ่อเอาดินลูกรังไปเป็นเยอะๆอย่างนั้นทั้งยามเกลียดมากกว่าหรือจะพ่อไม่กล้าทำให้มันหลับหรือว่ากลัวระเบิดกับระเบิดเหรอแกโอ้ยจะพ่อนั้นโกรธจากกระทืบขาที่เดียวบ้านสั่นไปหมดเลยครับครับก็แกจนด้วยเหตุด้วยผลผมก็ไม่ไปไหนแกก็ชี้หน้ามึงนะมึงแต่การว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เขาดูที่เขามางานเนี่ยเขานั่งอมเหมือนที่พ่อโดนลมยามเกียดอ่ะแกก็บอกก็ได้กูช่วยมันก็ได้ครับนะมึงนะมึงแกก็ชี้ใหญ่ที่ผมแล้วเสร็จไม่ถึงนาทีเด็กยืนขึ้นมาตื่นได้เองเลยเนี่ยนะครับนั่นแหละผมว่านี่คือมวลเหตุทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับตัวพี่ชายก็ผมช่วยคนนะแล้วอยู่ดีๆผมได้ยิงข้างบนเหมือนกับบนฟ้าเขาสั่งมาอย่างนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าพี่ชายไปหักหน้าเขาไงไปหักหน้าท่านก็เลยไม่พอใจก็ท่านไม่ยอมสักอย่างพ่อเขาจะให้อยู่นี่จะเอาชีวิตเด็กที่มันไม่รู้แล้วอยู่ๆผมได้ยินเนี่ยให้เขาบอกให้ช่วยเอาแต่พูดถึงตามหลักความเป็นจริงอะถ้าเรามุมมองในมุมถึงเรื่องของความถูกต้องอะเนาะอะถ้าเป็นมันก็แค่เด็กถ้าปรามเด็กซะบอกเด็กดีๆซะอะเด็กมันก็คงเข็ดคงไม่นั่นไม่ต้องถึงขั้นต้องทำรุนแรงขนาดนี้ถ้าเรามุ่งเราพูดถึงในมุมมองถึงเรื่องราวของความถูกต้องอะเนาะถ้าพูดถึงเหตุและผลนะเจ้าท่านเป็นถึงเทพเป็นถึงเจ้าพ่อเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็ไม่ควรที่จะต้องมาใส่ใจหรือเปล่าอาจจะแบบว่าลบหลู่ดูหมิ่นก็ไปเข้าฝันบอกมันซะว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะไอ้หนูหลังจะทำแบบนี้นะถ้าทำกับเขาหน้าอีกเดี๋ยวจะแบบก็ว่ากันไปนะฮะแต่กลายว่าโอ้แค่เนี้ยเรื่องแค่นี้พี่ชายมองว่ามันเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆเองก็ไม่น่าต้องทำถึงขนาดนี้โอ้แต่ก็กลายว่าก็นั่นแหละผมมองว่าทั้งหมดน่าจะเป็นชนวนเหตุทั้งหมดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวพี่ชายเหตุการณ์ที่ว่าพี่ชายป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เจอเรื่องราวมีวิญญาณมาตามมีปอบมามีนู่นมีนี่มีนั่นมาแต่สุดท้ายก็ได้พระสงฆ์รูปนั้นแหละนะครับที่วัดทุดงมาจากไหนไม่รู้เนี่ยมาเจอที่วัดล้างเนี่ยนะครับได้ช่วยตัวพี่ชายไว้ทีนี้ตอนที่ท่านช่วยผมก็เคยถามท่านว่าทำไมต้องมาช่วยผมท่านว่าอย่างไรท่า
านบอกว่าเพราะเองกับข้าเนี่ยมันคนประเภทเดียวกันอ๋อก็คือผมก็สงสัยเหมือนกันเนี่ยว่าผมประเภทเดียวอะไรกับท่านพี่ชายเป็นคนตรงไงเป็นคนตรงไม่ใช่นะท่านก็บอกว่าเป็นคนไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่าตัวท่านเนี่ยคือท่านอยู่เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแล้วคุณแม่ท่านอายุ70กว่าเกือบ80แล้วอยู่ๆเนี่ยมีเจ้าจังหวัดจันทบุรีนะข้ามฟากมาเลยแล้วมาจับลงทรงครับลงทรงแม่เขาเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ด่าด้วยคำหยาบคายทุกวันทุกวันแล้วท้าว่าถ้าแน่จริงเนี่ยอย่าเอาแม่ก็เลยแม่เขาแก่แล้วมาเอาเขาเนี่ยไปร่างทรงเด็ดโดนบ่อยๆเจ้าก็บอกเออก็ได้ว่ามันกูเอามึงไปร่างทรงแล้วพระองค์นี้ท่านก็บอกว่าเอาถ้าแน่จริงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงแผ่เกี่ยวข้าวครับไปด้วยกันเพอไปถึงวันต่อไปเขากำลังลงแผ่เกี่ยวข้าวเนี่ยปรากฏท่านก็ตะโกนวอนบอกว่าเอ้าไอ้เจ้าถ้ามึงแน่จริงเนี่ยมึงทำให้กูดูหน่อยดิกูจะขอดูเองในผู้หญิงเนี่ยในร้านในทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวเนี่ยแล้วทีนี้เสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปผู้หญิงเนี่ยเขาชี้ไปเขาเห็นนะเป็นผู้หญิงเองในบางตัวคนแรกเลยสีน้ำเงินเขาก็เดินเข้าไปหาขอเปิดไอ้ขีดพัดถุงดูอ่ะผู้หญิงเขาก็ยอมเปิดให้ดูปรากฏตรงทุกคนเลยฮะเหรอตรงทุกคนเลยอันนี้เจ้าก็ทะลึ่งนะเจ้าก็เลยถ้าเขาก็อยากไปลองก็คือเขาต้องพิสูจน์ว่าเขาของจริงนะเสร็จแล้วพอเขาบอกว่าเขาเอาเนี่ยแหละกูจะเอามึงไปล่างอ่ะแกไม่ยอมแกหนีครับก็หนีเขาก็ทำให้เป็นโรคลมบ้าหมูทับอยู่นั่นแหละแกก็เลยมาคิดว่าโอ้ถ้าเลยเป็นเพศคารวะเนี่ยครับเราตายแน่แกก็เลยบวชนะฮะพอบวชก็ไม่ได้พ้นนะไม่พ้นเขาก็พยายามมาให้ช่วยคนอย่างเงี้ยครับผมแล้วอยู่ท่านก็นึกยังไงรู้ท่านก็เดินมาเจอผมท่านก็บอกว่าเราผมกับท่านเป็นคนประเภทเดียวกันนี่ครับเป็นประสบการณ์ของผมนะครับโอเคพี่ชัยแล้วอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตถามนะฮะกับสิ่งที่พี่ชัยฝันผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมอ่ะเคยได้ยินหรือว่าเคยมีใครเล่าให้ผมฟังไม่รู้หรือว่าผมไปเห็นที่ไหนอันนี้ผมจำไม่ได้นะกับเรื่องราวของหญิงที่เข้ามาในฝันน่ะหญิงชราหญิงแก่ที่ถือลูกแก้วนี่เป็นสาวอ่ะเป็นสาวนี่แหละเป็นผู้หญิงอ่ะนะครับที่ใส่ชุดดำมาแล้วถือลูกแก้วมาเขาเป็นใครอ่ะก็น่าจะเป็นบริวารนะคือผมเหมือนผมเคยได้ยินเรื่องราวลักษณะแบบนี้ที่ไหนไม่รู้อ่ะผมเพราะว่ามันผมมองดูแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของวิชาอาคมที่เขาเรียนแล้วคงผิดครูอ่ะแล้วเขาน่าจะเป็นอย่างนี้นะแล้วตัวผมก็เจอเขาเนี่ยพอเจอเขาแล้วผมไม่สบายเนี่ยแต่ผมตอนหลังๆมาเนี่ยหลังๆมาพอผมเรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับหลังจากที่ช่วยเด็กช่วยอะไรแล้วผมก็มีความไม่กล้าไปต่อหย่าขายเท่าที่ควรแหละเพราะคุณเคยเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังตอนที่ว่ามีเมียผีที่มาออกมาจากลูกจำได้ไหมเดี๋ยวผมพระอาจารย์นานหรือยังพี่ชัยโอ้ไม่นานหรอกเดือนที่แล้วนู่นนะครับเดือนที่แล้วเดี๋ยวนะผมพยายามนึกอยู่นะพี่ชัยนะเพราะว่าผมจำได้ผมคุยกับพี่ชัยอยู่ประมาณสักสองสามเรื่องได้นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะก่อนหน้านั้นพี่ชัยเคยมาเล่าเรื่องแรกครั้งหนึ่งที่ผมเคยคุยกับพี่อ่ะที่เป็นเด็กใช่ไหมลูกพี่อ่ะใช่ไหมใช่ไหมคนละคนนะคนละคนอ๋อนั่นก็พี่ชัยนั่นอาจจะพี่ชัยแล้วนี่อาจจะชัยหรือนี่แหละก็ผมโอ้โหเดี๋ยวผมขอรีความจำก่อนไม่เป็นไรพี่ชายแต่ผมโดยรวมเรื่องนี้เฮ้ยผมชอบนะสนุกดีนะกับเรื่องราวเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับพี่ชายกับเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับได้เลยพี่ชายขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้สนุกจริงสนุกจริงเดี๋ยวนะครับก็ก่อนที่ผมจะบอกถ้าใครมาเจอประสบการณ์อย่างนี้ถ้าจะเจอแล้วมีอาการอย่างนี้สิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยคือระลึกถึงคุณบิดามารดาพระพุทธธรรมสงฆ์คุณถึงจะเอาตัวรอดได้ครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นให้ช่วยผมขอเตือนเพราะเรื่องของผมเนี่ยถ้าไม่มีประสบการณ์นี้ตอนแรกผมก็มืดแปดด้านครับนะครับขอบคุณมากครับได้เลยขอบพระคุณพี่ชัยมากนะครับไว้โอกาสหน้าเราคุยกันอีกนะครับได้เลยครับขอบพระคุณนะครับพี่ชัยสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพูดว่าหนึ่งประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับตอนไปจังหวัดระนองวันนั้นเนี่ยที่ไปเจอเหตุการณ์เนี่ยไปกันกี่คนครับไปกันทั้งหมด
ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์จำได้ว่าม.5ครับไปแข่งทักษะทางวิชาการที่ก็ทักษะทางวิชาการนี่จะทำให้อะไรผมเจอบ่อยๆจริงๆไปแข่งทักษะทางวิชาการ5คนครับเป็นนั่งรถอาจารย์ครับก็จะมีอาจารย์ขับรถคนหนึ่งแล้วก็อาจารย์ผู้คุมคนหนึ่งครับแล้วก็พวกผม3คนต้องบอกเกินก่อนนะครับว่าทางเข้าไประนองมันจะมี2ทางทางที่แบบมันต้องขึ้นเขาแล้วก็ลงแล้วก็เข้าไปตัวเมืองกับทางเรียบแต่ว่าอาจารย์เลือกทางอีกทางหนึ่งเพื่อให้ทันกับเวลาครับครับเราเดินทางกันออกจากโรงเรียนประมาณ5โมงเย็นเพราะว่าเราจะต้องตอนบ่ายเราเก็บของเก็บอะไรเสร็จแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็เสร็จคราวนี้เราออกเดินทางล่าช้ากันนิดนึงเพราะว่ามีการแวะบ่อยนิดนึงอะครับวัยรุ่นก็แวะนู่นแวะนี่แวะนั่นเข้าใจอารมณ์นะใช่ครับความหิวกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับความหิวมันต้องมาก่อนครับแวะพอเราแวะไปพอถึงทางและนองพอเราไปโค้งที่3โค้งที่4ครับเริ่มมีผู้หญิงโบกมือครับเราตอนแรกผมยังไม่เห็นอันนี้เรากลับมาคุยกันทีหลังนะครับเพื่อนเห็นก่อนว่าผู้หญิงโบกมือครับเพื่อนเห็นผู้หญิงเพื่อนได้บอกว่าผู้หญิงที่โบกมือเนี่ยรูปร่างลักษณะยังไงใส่เสื้อผ้าสีอะไรเพื่อนได้บอกให้ฟังไหมครับใส่เสื้อผ้าสีอะไรใส่เหมือนกับชุดเหมือนกับพนักงานออฟฟิศหรือว่าชุดอะไรสักอย่างเนี่ยครับใช่ครับแล้วก็เสร็จปุ๊บโบกพอไปปุ๊บผ่านอีก100เมตรเพื่อนก็เห็นอีกครับเห็นอีกเป็นคนเดิมหรือป่ะเป็นคนเดิมครับโบกอยู่ครับโบกอยู่ครับโบกอยู่ครับแล้วก็คราวนี้เพื่อนก็มาสะกิดผมแล้วก็จิ้มพังปลาเดี๋ยวหันไปมองกันมึงหันมามองทางกูนะเดี๋ยวกูจับมือพอกูจับมือปุ๊บมึงหันมองพร้อมกูนะว่าใช่หรือไม่ใช่มันกระซิบแค่นี้ซึ่งผมโดยที่มีเซนส์อยู่แล้วก็รับรู้ได้ว่าเรื่องไม่ดีแล้วแหละก็เลยนั่งคิดอยู่ขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพก็จะคิดในใจว่ากูต้องเจอแน่เออคิดในใจว่ากูต้องเจอแน่ถ้ากูไม่เจอก็โชคดีไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้ผมหันไปกับเพื่อนครับหันไปกับเพื่อนเจอบกมือครับผู้หญิงบกมือเหมือนเดิมเลยครับบกมือแล้วก็แบบบกมือแบบยาวๆนะครับมือยาวๆแต่สิ่งที่ผมเห็นกับเพื่อนเห็นต่างกันคือเพื่อนเห็นเป็นรูปร่างปกติแต่ผมเห็นเป็นรูปร่างที่หน้าอาบเลือดโอ้ยรอแล้วไงต่อหน้าอาบเลือดครับผมหลบมาปุ๊บแล้วก็บอกว่าข้าแต่ผมก็สวดของผมอะครับว่าข้าแต่นักบุญประจำตัวคุ้มครองลูกด้วยไม่อยากเจอไม่อยากเห็นครับผ่านไปอีกประมาณ500เมตรกับเห็นเหมือนเดิมเป๊ะๆครับแต่คราวนี้เพื่อนคนที่3เห็นด้วยแล้วแบบเราหันมามองแล้วแบบเราเงียบกันแบบตัวสั่นแล้วแบบเราก็นั่งเล็งจานเมื่อไหร่จะถึงจานเมื่อไหร่จะถึงอาจารย์บอกว่าเป็นอะไรลูกเจออะไรกันเป็นอะไรตกใจอะไรกันไม่มีอะไรเราก็บอกด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าถ้าเจอห้ามทักห้ามพูดใช่ไหมครับครับก็ไม่พูดแต่คือแบบเราก็จานเร็วๆเร็วๆจานเมื่อไหร่จะเข้าตัวเมืองผมอยากนอนไม่ไหวแล้วอยากนอนแล้วอาจารย์ว่าเนี่ยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่มันเป็นครึ่งชั่วโมงความรู้สึกผมคือมันเป็นครึ่งชั่วโมงที่แบบมันผ่านมาหลายชั่วโมงมากคืนยาวนานมากเนาะเมื่อไหร่จะถึงสักทีว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีอะไรอย่างงี้นะนะฮะใช่ครับแล้วตลอดระยะเวลาที่อยู่บนรถงั้นพี่เก่งถามนะภูนะครับนะครับก็คือเจอกันคือเพื่อนเจอก่อนภูเจอตอนแล้วก็เพื่อนอีกคนเจอใน3คนละนะครับแล้วคือมันก็ต้องมีระยะทางในการที่จะต้องไปถึงตัวเมืองอีกแล้วก็ระหว่างที่จุดที่เจอจนกว่าจะไปถึงตัวเมืองเนี่ยได้เจอผู้หญิงคนนี้ยืนโบกมืออยู่อีกไหมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยเหรอใช่ครับเหมือนเดิมเลยครับแต่คราวนี้สิ่งที่ผมพีคกว่านั้นคือครับได้ยินว่าตามไปด้วยขอไปด้วยเป็นเสียงเขามาพูดเหมือนอยู่ใกล้ๆหูเราแบบนี้นะใช่ครับเหมือนกับว่าใช่ครับแล้วขอไปด้วยขอไปด้วยแล้วแบบแล้วเสร็จปุ๊บผมก็คว้ามือเพื่อนทั้งสองคนนะครับคล้องแขนแล้วแบบบอกว่ามึงแล้วก็คิดว่าไม่ไหววะอะไรประมาณนี้ครับครับครับ
พื่อนก็แต่ละคนก็น่าซีแล้วแบบแล้วนั่งเล่นกับอาจารย์ไม่ได้จะทิ้งอาจารย์บอกว่าอีกประมาณ2กิโลแต่ทำไมบอกว่าความรู้สึกผมคือ 2-3 กิโลนั้นเป็น 2-3 กิโลที่ทรมานจิตใจมากคือแบบแล้วสิ่งที่พีคที่สุดคือสิ่งที่ก่อนจะพีคทุกคนหันมามองพร้อมกันแล้วเห็นก็คือโบกมือแล้วแบบสภาพหน้าแบบอาบเลือดเละหมดอะครับครับใช่ครับแล้วก็เสื้อที่เราเห็นเพื่อนคนแรกเห็นที่เราว่าเป็นเสื้อแบบคล้ายพนักงานออฟฟิศแต่พวกผมกับเพื่อนอีก2คนเห็นอะตอนหลังมันไม่ใช่เสื้อแบบพนักงานออฟฟิศแต่มันเป็นเสื้อที่อาบเลือดแบบอาบเลือดสีเลือดเลยอะครับโอ้โหนึกภาพตามแล้วโอ้ยขนลุกว่ะเออแล้วเสร็จปุ๊บคราวนี้พอใกล้จะถึงตัวเมืองแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เจอกันทุกคนบนรถก็คือครับผู้หญิงนั่งแล้วก็ห้อยหัวลงมาเฮ้ยแล้วแบบนั่งตรงไหนแล้วห้อยหัวลงมาจากไหนบนต้นไม้ครับมันจะมีต้นไม้ข้างถนนแล้วมันจะมีกิ่งไม้ยื่นมาครับครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าในรถไปกัน5คนเห็นกัน4คนอาจารย์คนนึงไม่เห็นอาจารย์คนที่ขับรถเบรกอี๊ดแล้วแบบตกใจครับเบรกอี๊ดเสร็จปุ๊บแล้วกิ่งไม้หักมาโค่นพอดีเป๊ะครับแต่สิ่งที่แบบสิ่งที่นั้นรถตามด้านหลังมาปรี๊ดแบบปรี๊ดบีบแต่ใส่เลยบีบแต่ใส่เลยแล้วแบบเหมือนกับเบรกกระทันหันนะครับแล้วแบบเบรกกระทันหันเสร็จปุ๊บทุกคนคือแบบไม่ไหวแล้วคือพอเข้าเมืองเสร็จคือเพื่อนหันไปมองด้านหลังครับปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือเขายังยืนอยู่ที่เดิมตรงไอ้กิ่งไม้เล็กๆหักลงมาครับแล้วยืนยิ้มแล้วก็โบกมือแล้วแบบพอไปถึงที่ห้องแบบทุกคนคือแบบโอ้โหรวมกลุ่มกันนอนกันแบบครับไม่มีใครปล่อยเลยครับคืนนั้นแล้วแบบเป็นเหตุการณ์ที่โอ้เป็นทางที่ทรหดแล้วแบบเป็นทางที่แบบหลอนจริงๆแล้วแบบทางทรหดใช่ครับแล้วเราก็นั่งคิดว่านี่มันแค่เวลา5ทุ่มกว่าเองนะ5 ทุ่มกับเที่ยงคืนมันไม่น่าขนาดนี้นะอะไรประมาณเนี้ยครับใช่แต่ความรู้สึกคือในระหว่าง4ทุ่ม5ทุ่มมันเรารู้สึกว่าเราใช้เวลากับการเดินทางตรงนั้นน่ะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยครับคือเราคือผมกลับมาคำนวณกับเพื่อน3ชั่วโมงที่3กิโล4กิโลที่เราเดินทางแต่ทำไมมันใช้เวลาเป็นแบบชั่วโมงกว่าความรู้สึกนะครับใช่โอ้คือใช่ว่ามันรู้สึกนานมากก็ใช้เหมือนกับอย่างที่เรามีความรู้สึกครับทุกครั้งที่ทุกคนเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้ภูนะครับคือเวลาที่มันดูเหมือนบางคนบอกเจอ10วิไม่ต้องเป็นแบบไม่ต้องเหมือนภูที่ภูนี่คือระยะทาง 40-50 โลนะบางคนอยู่ในห้องอ่ะมีความรู้สึกว่ามันคือ1นาทีบางคนบอก10วิบางคนบอก5วิมันเป็นระยะเวลาที่มันดูนานมากเหมือนทุกอย่างเวลามันหยุดหมุนน่ะพอเราเจอเรื่องแบบนี้เวลามันหยุดหมุนทันทีมันฟุบแล้วเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันพยายามที่จะให้เราเนี่ยอยู่กับมันตลอดเวลาคืออยู่เสพเขาเรียกว่าถูกความหลอนถูกความน่ากลัวของเจ้าสิ่งนี้ดวงวิญญาณตอนนี้หลอกหลอนแล้วอยู่โดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับแล้วกับสิ่งที่ภูเจอเนี่ยพี่พูดเลยนะครับว่าระยะทางเนี่ยที่ภูบอกว่า 40-50 โลเนี่ยนะครับนะภูพี่เก่งถามไม่รู้ว่าจำได้ไม่ได้นะครับนะว่าก็คือตลอดระยะทาง50กิโลเนี่ยภูเห็นเขาเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งเกิน10ไหมหรือว่าเกิน20ไหมระยะทางคือระยะทางไม่ระยะทางที่เดินทางจากอีกจังหวัดหนึ่งมาจังหวัดหนึ่งอ่ะมันประมาณ100กว่าโลแต่ว่า10โลสุดท้ายอ่ะที่ผมเห็นนะครับอ๋อ10กิโลสุดท้ายใช่10กิโลสุดท้ายก่อนจะเข้าตัวเมืองแล้วต้องเห็นอ่ะเกินกว่า10ครั้งครับที่เขานั่งโบกอยู่แบบนั้นอะแต่คือลักษณะแต่ลักษณะคือค่อยเห็นไปทีละคนเริ่มไล่จากเพื่อนเราก่อนซึ่งเพื่อนเราในครั้งแรกที่เห็นก็คือเห็นในรูปร่างลักษณะคือเป็นคนปกติเลยซึ่งเอาจริงๆตอนแรกที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นคนก็ได้นะซึ่งในเว็บแรกเนาะแต่พอเพื่อนเห็นครั้งแรกละอ่ะ100เมตรต่อมาก็เจออีกอย่างที่ภูบอกเฮ้ยคราวนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าใช่แล้ววะมันไม่ใช่คนกับการที่ความเร็วของรถกับคนที่คนหนึ่งจะวิ่งมาโบกรถอีก100เมตรมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนะก็คือ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าใช้คำว่าวิ่งมาโบกรถอีกเนี่ยพี่จะนึกถึงว่าการเป็นวิ่งตามรถนั่นก็คือเจอจากจุดนึงแล้วก็มาโผล่จุดนึงเนี่ยมันไม่มีทางมันไปได้อยู่แล้วเนาะใช่ครับโอ้แล้วแบบพอเพื่อนเจอพอเพื่อนเจอครั้งที่สองเพื่อนเริ่มไม่แน่ใจจริงสะกิดผมแล้วแบบจับมือผมแล้วก็บอกว่าหันไปมองด้วยกันแต่หันไปมองด้วยกันรอบที่ผมมองกับรอบที่ผมมองเรากลับมาคุยเหมือนเราพอเราถึงโรงเรียนอันนี้กลับมาคุยย้อนหลังปรากฏว่ารอบที่ผมเห็นกับเพื่อนเพื่อนเห็นเป็นภาพปกติก่อนแต่ผมอะเห็นเป็นภาพลิหมดแล้วโอ้นั่นสิเคยคิดว่าทำไมถึงต้องมาเป็นภาพที่ดูน่ากลัวน่ากลัวตรงเราซึ่งเอาถามเมื่อกี้ตัวภูเองเป็นคนพูดเลยนะว่าดูเหมือนภูจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธด้วยถูกป่ะภูนับถือคริสต์ถูกไหมใช่ครับคิดไหมว่าทำไมต้องเอาทำไมฉันต้องเจอหนักกว่าคนอื่นเขาวะก็เคยคิดเรื่องนี้นะครับคือแบบทุกรอบที่เห็นแล้วก็ทุกรอบเหตุการณ์ที่เล่ามันจะเป็นในรูปแบบที่ผมจะเจอในรูปแบบที่มันมาสภาพที่ไม่ค่อยดีแต่เพื่อนกลับเห็นในสภาพที่ดีแต่เรื่องนี้ปรากฏว่าสเต็ปผมอ่ะเจอครั้งแรกคือในสภาพไม่ดีแต่เพื่อนอ่ะเจอในสภาพที่ดีมาก่อนแล้วค่อยมาไม่ดีใช่ครับแล้วพอรอบที่สามรอบที่สี่ครับผมเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วพอรอบที่สี่ของผมอ่ะเพื่อนคนที่สามหันมาแล้วเห็นพร้อมกันสามคนครับใช่ครับคือแต่รอบไปคนนึงคืออาจารย์อีกคนนึงไม่เห็นแต่อาจารย์ที่ขับรถอ่ะเห็นรอบสุดท้ายคือรอบที่แบบมีอะไรแบบห้อยลงมาแล้วแบบกิ่งไม้หักลงมาแล้วแบบอาจารย์เบรกกระทันหันแล้วรถตามหลังมาคือเราไม่มีความรู้สึกเลยว่าจะมีรถตามมาแต่คือแบบเหมือนกับว่ารถแบบจอดอีดคือแบบไม่คิดว่าถ้ารถชนไปอีกนิดนึงคือถ้าอาจารย์หักหลบถลายคือถลายลงเขาเลยนะครับนะฮะก็แปลกก็ใช้คำว่าเนาะมันดวงคนมันจะเจออะนะครับมันก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เจอนะฮะแต่ก็ไม่รู้สุดท้ายรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยนะครับนะฮะว่าเขาคือใครอะไรยังไงครับทางไประนองมันจะมีอยู่สองทางใช่ครับถ้าทางมาทางเขาอ่ะเขาบอกว่าตรงนั้นในตอนกลางคืนคือไฟมันจะเป็นจุดห่างกันประมาณ100 เมตรประมาณนี้ครับบางทีก็500 เมตรก็จะหรือว่าประมาณ300 เมตร 400 เมตรก็จะเจอไฟแบบดวงไปดวงๆแบบเนี้ยไฟของทางหลวงอ่ะซึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นมันจะเป็นโค้งอยู่แล้วที่ถ้าคนขับรถเร็วหรือว่าคนที่ขับรถไม่ระวังก็คือก็จะถลายลงไปได้ครับก็อาจจะมีอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเป็นว่าใครเสียชีวิตตรงนั้นก็เยอะเหมือนกันนะเนาะแบบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณที่เราเจอเนี่ยเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับนะครับก็แปลกดีเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะนะฮะเรียกว่าเจอกันเกือบทั้งคันเลยนะไปกัน5คนเจอกันแบบขาดแค่คนเดียวอะ คืองงมากคือเราบอกคือว่าทำไมอาจารย์อีกคนหนึ่งถึงไม่เจอแต่อาจารย์อีกคนหนึ่งคนขับรถเจอแล้วแบบเราสามคนก็เจอแล้วแบบแต่ที่พีคคือเราเจอมาตั้งแต่แรกแต่อาจารย์ก็บอกว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าใครจะกล้าบอกอาจารย์ถ้าบอกอาจารย์ตั้งแต่แรกรับรองก็ไม่มีใครไปถึงทางเมืองระยองแน่อะไรประมาณนี้ครับคือไม่ถึงระยองแน่เออนะก็แล้วก็เสร็จปุ๊บอาจารย์บอกว่าน่ะคืออาจารย์ก็บอกว่าพอมาคุยกับอาจารย์ย้อนหลังครับอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยพวกเธอยังดีนะที่ตั้งตัวได้ทันคือเจอก่อนมาทีละนิดแต่อาจารย์บอกว่าของอาจารย์เนี่ยพีคอยู่ที่เดียวคือแบบเจอแล้วค่อยลงมาแล้วกิ่งไม้หักอ่ะใช่ก็ของอาจารย์เรียกว่ามาจัดเต็มเลยอ่ะก็คือถ้าเป็นแบบว่าหนังก็จำสแคร์มาเลยอ่ะปั๊บก็มาใส่เลยอ่ะใช่ครับแล้วแบบสิ่งที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์งงคือรถที่ตามหลังมากระจกรถด้านข้างก็ต้องเห็นใช่ไหมครับไฟส่องแต่ตอนที่อาจารย์ขับมาอาจารย์รู้สึกว่าไม่มีไฟส่องมาเลยนะครับแล้วรถตามหลังมามันโผล่มาได้ยังไงแล้วเบรกกระทันหันครับครับครับใช่ครับนะผีบังตาถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะได้เลยนะภูนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะใช่ครับได้เลยนะครับภูขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้น้องภูตื่นเต้นปะคุยกับพี่ไม่ตื่นเต้นครับผมเคยเล่ากับพี่เก่งแล้วนะครับเรื่องหนึ่งเหรอฮะไม่เรื่องหนึ่งแล้วเหรอเดี๋ยวนะพี่พยายามนึกก่อนนะก่อนอันนี้ภูกับพี่เคยคุยกันนานยัง
สองสามอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่รีสอร์ทที่เดี๋ยวพี่ทวนคำจำนะรีสอร์ทที่ภูเก็ตจำได้แล้วเออนั่นก็สนุกโอเคนะฮะโอ้หลังๆพอคุยกันหลายๆคนมาในแบบโอ้ถ้าไม่เท้าความก็แบบว่าขุดลงไปลึกกว่านี้นี่เนี่ยจะลืมไปหมดเลยเนี่ยแต่พอขุดขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยจำแต่ละเรื่องแต่ละคนได้หมดเลยเนี่ยเออน่ารักขอบคุณมากภูนะที่เขาเรียกว่ากลับมาเล่าเรื่องผีพี่ฟังอีกนะนะครับแล้วกันนะเราคงได้คุยกันอีกนะแล้วทุกวันนี้ยังศึกษาอยู่ที่หอการค้าอยู่ไหมครับใช่ครับเป็นเฟชชี่ครับปีหนึ่งปีหนึ่งเหรอใช่เหรอโอเคเรื่องแรกที่ผมเล่าเป็นเรื่องที่เล่ากับพี่ป๋องครับเป็นเรื่องแรกที่อีก2อาทิตย์ผมจะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพจะเป็นเฟชชี่ใช่ครับแล้วก็เป็นแล้วก็พอเรื่องที่2ก็เล่ากับพี่ตั้มครับใช่ครับแล้วก็พอเรื่องที่3เล่ากับพี่เก่งครับแล้วก็เนี่ยเรื่องที่4ครับโอเคนะครับไว้วันไหนว่างๆมาทานข้าวที่ร้านนะพาเพื่อนสาวๆไว้เยอะนะได้ครับหยอกเนี่ยโอเคได้นะครับไว้โอกาสหน้าเราได้ได้คุยกันอีกนะได้ครับได้เลยขอบพระคุณน้องภูมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้ได้ครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมจำได้แล้วน้องที่ว่าตอนนี้ประสบการณ์ที่มารออยู่ครับไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับเป็นคนที่เราได้ยินได้ฟังเสียงมาบ่อยๆครับก็คือพี่ศักแม่กลองนั่นเองครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่ศักเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละโหผ่านมาแล้ว26ปีพอนึกแล้ว26ปีไม่รู้ว่าตอนนั้นผมเกิดหรือยังนะแหมตันกาพูดนะเนี่ยผ่านมาแล้ว26ปีครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่ากำแพงแรงกรรมครับสวัสดีครับพี่ศักสวัสดีครับตันพี่ศักประสบการณ์ที่พี่ศักฝากมาเนี่ยผ่านมาแล้ว26ปีนะผมยังไม่เกิดหรอกจริงจริงขอลดอายุตัวเองนิดนึงจะได้ดูหน้าเด็กๆหน่อยเห็นพี่เก่งบอกว่าโอ้ยมีแบบนักศึกษาโทรมาเล่าเรื่องไงเราก็อยากจะแบบลดอายุตามพี่เก่งบ้างพี่ศักดิ์สบายดีนะครับครับล่าสุดผมหายไปเอาจริงหรอไปโดนฝนมาสิเราครับผมแหมต้องรักษาสุขภาพนะผมเองเนี่ยก็เรียกว่าตัวลุมๆมาหลายวันแล้วจะป่วยก็ไม่ป่วยจะหายก็ไม่หายมันอยู่กึ่งๆกลางๆเนี่ยมันอึดอัดนั่งห้องแอร์ก็ร้อนพอออกจากห้องแอร์ก็หนาวก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ยังไม่ป่วยสักทีไงก็พี่สักหายไวๆนะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่สักเองเนาะครับเกิดที่กรุงเทพไม่บอกด้วยว่าที่ไหนยังไงนะอย่างที่บอกผ่านแล้ว26ปีชื่อเรื่องเนี่ยชอบมากเลยกำแพงแรงกรรมเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่ศักดิ์ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ว่ามาทำงานที่กรุงเทพนะคือทำงานอยู่ถนนประชาอุทิศครับคือซอยนี่มันจะตรงข้ามกับเทคโนธนบุรีพอดีผมก็ได้งานในซอยเนี่ยคือเราไปใหม่ผมเดินเข้าไปนะสมัครงานที่โรงงานแห่งหนึ่งครับในซอยเนี่ยประมาณ2กิโลเดินเข้าไปก็ได้พอดีก็ไปได้งานเป็นโรงงานผลิตแอร์คือตัวโรงงานนะจะเป็น2ชั้นนะชั้นล่างนี่จะมีเครื่องจักรจะมีพวกเครื่องจักรเครื่องตัดเครื่องพับอะไรพวกนี้ครับพวกตัดเหล็กนะแล้วก็เข้าไปชั้นบนเนี่ยจะเป็นห้องพักคนงานมีประมาณสัก11ห้องครับแล้วห้องอีกห้องใหญ่นี่คือเป็นออฟฟิศคือผมเข้าไปทีแรกก็คือพี่ตั้นคือเราเดินขึ้นไปชั้นบนนะตรงข้างประตูเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ำทั้งห้องน้ำชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยมันจะตรงกันครับเลยทีนี้ห้องที่ว่าเขาให้ผมพักเนี่ยคือติดกับห้องน้ำทีนี้เข้าไปทีแรกก็คือเหตุการณ์วันสองวันแรกก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังปกติอยู่ครับคือตอนเช้าทุกวันเนี่ยผมจะต้องเดินมาที่ปากซอยเพื่อซื้อแกงตรง5บาทคือพวกรุ่นพี่เนี่ยเขาจะเอ้ยจากเองไปซื้อเองแกงใหม่ซื้อแกงพะโล้อะไรพวกเนี้ยคือเราเป็นเด็กใหม่ก็ต้องทำตามเราคือ
คือผมไม่ได้สังเกตนะพี่ตันตอนที่ว่าเดินออกมาตอนประมาณปีสี่บาทครับผมจะเดินมา2กิโลถึงปากซอยไกลนะไกลครับอ๋อก็เดินมาเรื่อยเนี่ยครับบางทีก็หมาหอนหมาเห่าบ้างแต่คือแปลกว่าซอยเนี่ยมีที่ข้างถนนเนี่ยข้างทางมีแต่พงหญ้าพวกป่ากกอะไรเยอะมากครับผมก็เดินมาถึงร้านค้าประมาณตีสี่ครึ่งก็ซื้อกับข้าวเรียบร้อยแต่ขากลับมองไปด้านขวามือเนี่ยคือมันเป็นป่ากกนะแต่มองขึ้นไปคือมองขึ้นไปข้างบนนะปุ๊บมันมีต้นตาลนี่แหละอ๋อก็คือป่ากกนี่มันก็สูงท่วมหัวเราเลยไหมครับต้นหัวนะครับพอดีแต่เรามองขึ้นไปข้างบนมันมีต้นตาลนี่เด้อแต่ผมก็คือตอนที่เราเดินกลางวันเนี่ยเราไม่ได้มองไงว่าข้างบนมันมีต้นตาลนะแต่มองก็ดูมีต้นตาลที่กรุงเทพมีต้นตาลนี่แหละคืออยู่ต้นเดียวผมก็ได้แค่มองแค่นั้นไงมีต้นเดียวโดะเลยฮะอ๋อมองกันมันมีต้นตาลด้วยคือก็ไม่ได้สนใจอะไรเยอะเขาก็เดินไปกลับอากลับครับจนเข้ามาถึงวันอาทิตย์นะมันเป็นวันพระคือห้องนอนผมเนี่ยมันจะอยู่ติดห้องน้ำทีนี้พี่ตั้นมันจะได้ยินเสียงน้ำหยดปิ้งติ๊กติ๊กนะข้างๆนะมันน้ำหยดตรงลงอ่างครับแต่ผมนอนมาเป็นอาทิตย์ผมไม่เคยได้ยินนะแต่วันพระมันได้ยินไงได้ยินเสียงเด็กร้องคือเสียงเด็กแค่เกิดนะแหวะแหวะแหวะเนี่ยบอกคือว่าหลานเจ๊คือมันเป็นรุ่นพี่มีรุ่นพี่ที่ทำงานเขามีหลานนะมีหลานตัวเล็กนะเพิ่งเกิดคือว่าเจ๊เอาให้ลูกสาวเอาหลานมาเที่ยวครับผมคิดนะแต่ว่าประมาณห้าทุ่มพี่ตั้นคือกำแพงที่ว่ากั้นห้องผมกับห้องน้ำเนี่ยมันมีน้ำอะไรซึมๆไงมีคือผมเปิดไปมันจะมีน้ำซึมๆปุ๊บมันน้ำอะไรพวกเหมือนลูกๆมันเปียกๆเราก็มาดมดูมันขาวๆมันมินไม่เห็นขาวๆมันเหมือนมันเป็นมันเมือกแต่มันขาวๆเหม็นเหมือนอะไรสักอย่างผมก็เอ้ยต้องใช้น้ำในห้องน้ำทุกอ่างนี่มันจะรั่วผมคิดนะคืนนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องทั้งคืนบอกเอ้ยทำไมเขาไม่เอานมให้ลูกเขากินผมก็คิดนะแต่เราคือเราเด็กใหม่เราไปไหว้เขาไม่ได้ไงจนถึงเช้ามันเป็นวันอาทิตย์ไงผมก็เลยเดินออกไปตามเอ้าเอ๊ะเอาหลานมันเหรอเปล่าเจ๊ไม่ได้เอาหลานมาเนี่ยหลานเอ้ยหลานเจ๊ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยอ้าวแล้วเมื่อคืนผมได้ยินเสียงเด็กร้องลูกใครอ่ะบอกเด็กที่ไหนเนี่ยนึกว่าผมเจ๊พาหลานมาล้างก้นล้างอะไรที่ห้องน้ำเนี่ยนี่มันได้ยินเสียงเด็กอยู่ในห้องน้ำเนี่ยที่ท่าน1อาทิตย์เนี่ยห้องน้ำชั้นบนผมไม่เคยเข้าเลยนะครับผมเข้าแต่ชั้นล่างเจ๊ก็เลยตกใจบอกมันไม่มีหลานเจ๊ยังอยู่โรงพยาบาลยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยเพิ่งคลอดอ่ะก็เลยเจ๊เดือดพาผมเดินไปที่ห้องน้ำสิ่งที่ผมตกใจที่ตั้นมันมีโถส้วมไหมล่ะแต่ไอ้ที่อ่างน้ำเนี่ยมันเป็นอ่างลอยนะครับที่เรามาเอามาตั้งไว้เฉยครับมันไม่ได้ก่อปูนไงแล้วมันจะไม่สามารถซึมเข้ามาในห้องเราได้คือตั้งอยู่กับพื้นมันตั้งอยู่กับพื้นมันเอ่ยอ่างที่ว่าเรายกไปไหนก็ได้ไงอ่างที่เล็กๆนะที่ใส่ครับนะเออผมก็แต่ผมยังไม่ได้บอกกับเจนะว่าเอ้มันมีน้ำซึมที่ห้องผมบอกเองว่าเอ้ยมันจะซึมไปยังไงน้ำซึมผมเลยว่าเออเจ๊ต้องแต่ผมจะหูฝันหรือว่าห้องฝันไม่รู้เออตั้งแต่เธอจะฝันจริงแหละผมก็เอ้ยมันยังไงจนผมก็เข้ามาในห้องมาดูตรงที่น้ำมันตึมครับที่ท่านมันเป็นวงประมาณสักสองฝ่ามือนะเป็นวงเป็นคาบเหมือนที่ท่านเคยสังเกตที่เขาสาวเด็กไหมที่เขาอะไรนะพี่เ
ที่ว่าเด็กเป็นกอดเข่านะกอดเข่ามันอยู่ในคันน่ะมันเป็นรูปวงแบบนั้นเลยหรอดูที่กำแพงอ่ะผมก็มองว่ามันน้ำมันรั่วหรือว่ามันมีสายหรือว่ามันมีท่อน้ำตรงนี้ผมก็เอาผ้ามาเช็ดมันก็จางลงนะครับตรงคาบที่เงาดำๆตรงนั้นก็จางลงจนมาทำงานตอนเช้าก็อีกวันนึงก็มาทำงานปกติแล้วก็ไปคือทุกเช้าเนี่ยผมต้องไปซื้ออาหารให้เขาอยู่แต่วันนี้ผมไปเร็วตีสามยังไม่ตีสี่เลยผมก็เดินไปแล้วที่ท่านเจ็บหมาหอนตลอดทางเลยมันหอนแบบยังไงคือเดินคนเดียวตีสามป่าเนี่ยมีซอย2กิโลนี่มันพืชครับไปจ่ายก็ไม่มีอ่ะคือตอนขามาถ้าเราเดินจากปากซอยมาต้นตาลจะอยู่ด้านขวามือแต่ตอนเนี้ยเดินออกจากโรงงานไปเนี่ยที่ตั้นต้นตาลมันต้องอยู่ด้านไหนของมือเราด้านขวาใช่ไหมมันต้องอยู่ด้านซ้ายอ๋อเดินออกจากโรงงานเดินออกมามันต้องอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับแต่วันเนี้ยที่ตั้นต้นตาลมันอยู่ด้านขวามือเฮ้ยอีกต้นเปล่ามันมีต้นเดียวครับโดดเลยอ๋อคืออีกฝั่งเขาไม่มีอีกฝั่งมันไม่มีอ๋อต้นตาลมันอยู่ขวามือทีเนี้ยปุ๊บเอ้าคือตอนผมเดินออกไปปุ๊บผมมองเออต้นตาลมันมีต้นเดียวจริงๆผมคิดในใจพูดคนเดียวเออต้นตาลมีจริงที่มันมีต้นเดียวจริงคือตอนนั้นผมยังไม่คิดว่ามันอยู่ด้านซ้ายด้านขวาผมก็เลยเดินไปถึงร้านค้าเขาอุ้ยเขาทั้งทำแกงเลยแล้วร้อนอยู่เลยเขาก็ตักบอกผมเลยถามเออเจ๊ไอ้ต้นตาลนี่มันมีมานานอย่างต้นตาลอยู่อะอะไรนายหนุ่มเออต้นตาลนี่อยู่กลางซอยไงมันมีมานานอย่างมันโอ้ยในซอยนี่มีต้นตาลที่ไหนแล้วอ้าวมีแต่ต้นป่ากกน่ะเต็มอยู่น่ะอบอกหนีสิผมเดินทุกคืนเจอทุกคืนเลยต้นตาลน่ะกำทะมึนสูงดีอยู่เลยบอกไม่มีเองดูยังไงหรอกเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่ขวามืออยู่เลยผมพูดเรื่องขวามือเสร็จปุ๊บคิดขึ้นมาได้ที่ท่านว่าต้นตาลเนี่ยขวามือทางไปขวามือมันต้องอยู่ด้านขวามือตอนขาเราเดินเข้าโรงงานอ๋อขากลับเมื่อแท้เดินเราเดินออกจากโรงงานมันจะเดินกลับไม่ได้มันต้องอยู่ด้านซ้ายอ๋อเดินกลับมาโรงงานไงอ๋อครับอ๋อบอกเฮ้ยพูดมาคนลุกเลยเออที่มันไม่มีต้นตาลจริงใช่ไหมครับไม่มีไอ้นมโอ้โหพี่ตั้นผมซื้อแกงอะไรเรียบร้อยได้สองใหญ่แกเดินเข้าไปมันคนลุกนะเราคิดไปไกลแล้วอ่ะยังไงอ่ะคือจำเป็นต้องเดินกลับไงครับสี่ฝ่าเดินกลับต้นตาลมันอยู่ด้านซ้ายมือมันไม่ได้อยู่ด้านขวาแต่ต้นตาลมันโยกเหมือนเราเอาใบตาลถูกันโอ้ขาดเลยครับแล้วแป๊บเดียวหมาหอนขึ้นมาแล้วก็มันเสียงเนี่ยผมรู้เลยแค่นั้นแหละผมก็วิ่งจ้ำอ้าวเลยแกงเกลือหลุดกุ้ยกระจายหมดไปถึงโรงงานก็บอกไปเคาะประตูเจ๊ผมคิดผมโดนพี่หลอกคนนึงผีอะไรของเองวะเนี่ยจริงๆผมว่าเป็นผีเปรตแน่นอนเนี่ยอยู่ตรงกลางซอยมันมีต้นตาลตอนแรกผมนึกว่าต้นตาลบอกเองจะบ้าเลยต้นตาลมีที่ไหนในกรุงเทพในซอยนี้มีแค่ป่ากกไปไอ้แค่นั้นแหละทั้งข้างถนนน่ะบอกโอ้จริงๆเจ๊เอ้ยไปนอนเดี๋ยวตอนเช้าทำงานอีกแล้วก็ล้างหน้าล้างตาไม่ได้นอนครับผมไปนั่งอยู่ในห้องพี่ตั้นเด็กมันร้องอีกแล้วโอ้เด็กมาอีกอ๋อเว้ยเหรอบอกโอ้คุณผมตนคนฟังเด็กร้องจุดเดือดบอกใครแล้วมีใครเชื่อผมจนวันอาทิตย์วันหยุด
ผมทนไม่ไหวคือคนงานวันอาทิตย์เขาก็ไปเที่ยวกันเที่ยวสวนสวนทนทนดีทนมีลมนะครับเขาก็ไปเที่ยวกันหมดผมเลยแอบเอาค้อนค้อนตีตะปูนะค้อนค้อนปอนเล็กๆนะมาเคาะที่น้ำมันซึมตรงเนี้ยที่ตั้นเคาะป๊อก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 ไปแล้วปุ๊บมันก็แตกแตกแล้วก็กระเทาะกระเทาะออกปูนจนมันตุ๊บเข้าไปเนี่ยแผ่นปูนที่เราเคาะเคาะเป็นรูปเนี่ยจนมันตุ๊บเข้าไปโอ้โหเหม็นตมเลยเจออะไรอ่ะท่านมันเป็นเด็กเนี่ยหรอมันเป็นศพของเด็กอ๋อเพิ่งจะคลอดใหม่อ๋อมันอยู่ระหว่างห้องน้ำคือกำแพงเนี่ยคือผมสังเกตว่ากำแพงอันเนี้ยทำไมมันหนาไงมันเอาอิฐบล็อกสองก้อนมาประกบกันทำเป็นกำแพงห้องกั้นห้องคือระหว่างประตูเนี่ยคือวงกลมประตูเรากับกำแพงเนี่ยจริงๆมันจะประมาณใกล้เคียงกันเกือบเท่ากันแต่ไอ้ของผมเนี่ยวงกลมประตูกับกำแพงนี่มันหนาคืบนึงอ่ะโอ้ก็คือมันหนาแบบผิดปกติอ่ะหนาผิดปกติไงแล้วมันมีน้ำซึมคือเอาผ้าเช็ดเดี๋ยวปุ๊บมันก็เป็นเงาคาบรถเงาไงผมทนไม่ไหวผมได้ยินเสียงเด็กร้องพื้นอ่ะผมเลยเอาค้อนเคาะดูไงมันเป็นกำแพงเป็นอีบ็อกนะอีบ็อกสองก้อนแต่เขาไม่ชนกันตรงนั้นจะเป็นช่องว่างแล้วมีศพเด็กอยู่ตรงนั้นคือเด็กแบบเหมือนอยู่ในครรภ์แม่ก็กอดอย่างเงี้ยกอดเข่านะก็กอดเข่าคือดำแล้วคือน้ำเหลืองน้ำอะไรเนี่ยมันที่มันถึงมันมาติดกับกำแพงผมเนี่ยโอ้ยผมรู้แค่นั้นคือแล้วเราเห็นแค่นั้นนะปุ๊บโอ้คนงานก็มีใครเลยไม่มีใครโรงงานผมต้องวิ่งออกมาหน้าโรงงานจนพอดีเจ๊กับแฟนเขากลับมาผมบอกเอ๊มันมีไปดูนี่เลยเนี่ยผมเจอเด็กเนี่ยบอกเจอเด็กต้องลายข้อมืออีกเอ๊พูดเนี่ยพาเจ๊กับเนี่ยขึ้นไปดูเนี่ยมาดูเลยเนี่ยโอ้โหเจ๊เขาทุดนะแต่ทุดงวบลงไงบอกโอ้เออว่าแล้วมันหายไปไหนหายไปไหนโอ้แต่นี่เขาก็เอาศพเด็กออกมาเขาไม่ได้เอาไปโรงพยาบาลนะพี่ตันเขาเอาศพเด็กนะคือมันแห้งแล้วอ่ะมันแห้งเป็นเหมือนเขาเรียกเหมือนลูกปอกเลยที่เขาดองที่โตนะเขาออกมาปุ๊บเขามาวางที่ลานหน้าโรงงานแล้วก็เดี๋ยวว่าไปให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่คือจัดเหมือนทำบุญนะมันทำบุญให้เด็กนะแล้วก็ไปเดี๋ยวก็พาไปนิมนต์พระมาสี่รูปพอดีพระอาจารย์รอมูบอกเด็กห้ามตัดนะโยมจะเอาไงคือตอนแรกโยมยังไม่ถามว่ามันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงเขาก็ทำบุญเลยปกติแล้วก็เผาตรงหน้าโรงงานลานหน้าโรงงานครับพอดีเผาเสร็จอะไรนี่ตัวเจก็เอาที่เข้าไปที่วัดไปที่วัดส่วนหนึ่งแล้วก็ไปโรยตรงแม่น้ำจนเสร็จเรื่องมีเสร็จคือคนงานคนอื่นไม่รู้นะพี่ท่านไม่มีใครรู้นะคือทำกันอยู่สามคนนะในวันอาทิตย์วันนั้นเลยครับจนผมอยากดูไงผมบอกเอ๊ะถ้าไม่บอกอะไรผมเดี๋ยวผมกลับบ้านนะผมลาออกเลยนะบอกเออจากเดี๋ยวเจจะเล่าให้ฟังคือตอนตั้งโรงงานใหม่ๆมันมีคนงานชาวเขมรหัวเมียมันเป็นครอบครัวกับปวนเขามาทำก่อสร้างนี่แหละแต่โรงงานตัวโรงงานมันเสร็จแล้วแต่ว่าเราจ้างช่างต่างหากเนี่ยมาตั้งห้องข้างบนนะชั้นสองเนี่ยทีเนี้ยมันมีสามครอบครัวคนงานเขมรมีสามครอบครัวทีเนี้ยมีครอบครัวหนึ่งเป็นหนุ่มสาวเพิ่งใหม่ๆได้กันเนี่ยคือท้องแรกคือเจ๊เขาจะไปไกลกับอาทิตย์นี้สองอาทิตย์เขาจะมาดูงานทีส่วนมากจะเป็นคนงานอยู่เขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องทีเนี้ยที่ด้านมันไปยกปูนน่ะยกปูนน่ะ
กระสอบปูนน่ะแล้วมันลื่นเขาเลยแทงลูกคือคลอดตรงนั้นคือ7เดือนฝ่าพี่ท่านครับคือมันหลุดพวดออกมาน่ะหลุดพวดออกมาน่ะปุ๊บทีเนี้ยคือเขาก็พาแม่ไปโรงพยาบาลแต่เด็กอยู่ไงคือทีเนี้ยเขาคือเหมือนเขากลัวมั้งครับเขาก็เลยเอาเด็กไปซ่อนที่กิดบล็อกตรงเนี้ยคือพี่ท่านผู้หญิงคนนั้นตายนะเสียนะรอเสียนะเสียเลือดเยอะเนี่ยเขาไปเสียที่โรงพยาบาลอ๋อแต่คนเป็นผัวเนี่ยคือมันต่างด้าวมีบัตรนะเขาก็ไม่กล้าอะไรเยอะไงครับแต่เขาเอาศพลูกเขานะมายัดใส่ตรงเนี้ยกั้นกำแพงห้องคือเจ๊ที่เขาก็รู้ว่าเอ้ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งท้องอยู่มันหายไปไหนก็ไม่มีใครบอกเจ๊ก็ได้แต่ต้องใส่ตลอดเวลาจนมาผมไปทำงานอยู่ข้างห้องผมก็เล่าให้เจ๊ว่ามีเสียงเด็กตลอดเวลาแต่เจ๊ไม่มีใครเชื่อไงจนผมทุบกำแพงซึ่งมีคนเห็นถึงเจ๊ถึงรู้ว่าอ๋อไอ้ผู้หญิงเอาเสมียนเนี่ยที่ท้องเนี่ยคือแทงลูกแล้วเอาศพลูกมายัดไว้ในกระแพงบอกโอ้โหผมเห็นได้ผมเห็นสภาพแล้วโอ้โหอะไรมันหนาเนี่ยคือเจ๊เขาทำบุญโอ้ทำบุญใหญ่มากพอดีติดยินนะทำบุญกันใหญ่มากโอ้แล้วผมสงสัยเรื่องต้นตาลอะต้นตาลเนี่ยคือมันเป็นเปียดเนี่ยเป็นเปียดแต่เสียงวิ่งตีบไงอ๋อคือไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่เกี่ยวนะครับคืออันนี้มันคือผมเจอไอ้ใจทางผ่านผมไม่เจอคือผมผ่านเดินมาผมตะเกียบตรงไตว่าทำไมตรงเปียดมันมีต้นตาลอ๋อคือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเจอหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้นะเท่ากับว่าเหมือนวิญญาณเด็กเข้ามาออกมาเรียกร้องอ่ะให้เอาเขาออกมาแล้วก็มาทำเขาเรียกว่ามาทำพิธีให้ถูกต้องครับหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนั้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะเผากันเองไม่ได้เอาไปวงไปวัดอะไรเงี้ยเอาพระมาครับเอาพระมานิมนต์พระเหมือนทำงานศพจริงๆเลยอ๋อเขาก็คงเรียกร้องให้หาเขาเจอแหละเขาจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับนะครับพี่ศักดิ์นะไงก็ขอบคุณมากนะที่มาเปิดเรื่องแรกให้กับผมนะตอนเที่ยงคืนเนี่ยแล้วก็หายไวๆนะครับพี่ศักดิ์เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับตอนนี้สายที่รออยู่เป็นเสียงของผู้หญิงซะด้วยเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยแล้วกันครับเรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องน้องไข่มุกครับสวัสดีครับติมสวัสดีค่ะโอ้เสียงหวานมาเลยติมเดี๋ยวก่อนนะคือชื่อติมเนี่ยมันมีเต็มเต็มไหมไอติมหรือว่าชื่ออะไรก็ชื่อไอติมเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนจะชอบเรียกติมมันชื่อเป็ดเราติมติมเขาก็เลยติดปากก็เรียกติมติมตลอดอ๋อเรียกติมเรียกติมอ๋อโอเคมาจากไอติมใช่ไหมเต็มเต็มชื่อไอติมอ๋อโอเคพี่ก็เอ๊ะติมหรือว่าเราจะเป็นชาวต่างชาติมีชื่อแบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็อยากรู้ไงเปล่าค่ะมีเสียงสะท้อนไหมคะพี่มีเสียงสะท้อนกลับไปใช่ไหมเสียงของตัวเราเองใช่ป่ะเพราะว่ากินเปิดลำโพงงั้นรบกวนปิดสปีกเกอร์แล้วก็ใช้เอาโทรศัพท์แนบหูนะแล้วก็ลดเสียงลงครึ่งหนึ่งมันจะช่วยเรื่องเสียงสะท้อนได้ติมค่ะค่ะพี่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วค่ะดีขึ้นไหมโอเคติมตอนนี้ติมฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนจ๊ะอุบลค่ะอุบลอำเภออะไรอยู่น้ำยืนค่ะน้ำยืนนะอากาศเป็นยังไงบ้างอุบลตอนนี้น่าจะเย็นขึ้นแล้วไหมค่ะฝนตกเพราะอุบลฝนตกแล้วอากาศจะเย็นพายุค่ะใช่พี่เคยไปอุบลจำได้ตอนนั้นไปที่เมืองไปที่อำเภอเมืองช่วงน้ำท่วมค่ะถ้าช่วงถ้าในเมืองน้ำจะท่วมบ่อยถ้าแถววารินนะคะเออใช่แถววารินมันติดชายแดนมันจะไม่ค่อยไม่ท่วมโอเคแล้วฟังเดอะช็อคบ่อยไหมทุกคืนนะคะทุกคืนนะผ่านไหนผ่าน YouTube ใช่ไหมวัยรุ่นอย่างเราใช่ค่ะอ๋อใช้ชื่อใน YouTube ว่าอะไรอ่ะติม
ติม BLA นะคะอ๋อโอเคใครที่เข้าไปทักทายใน channel YouTube The Show 13ก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะติมก็อยู่ในนั้นอ่ะมาถึงเรื่องของติมดีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่หอพักที่ขอนแก่นเมื่อ10ปีที่ผ่านมาคือชื่อเรื่องพี่ไม่รู้ทำไมพี่รู้สึกขนลุกกับชื่อเรื่องนี้นะชื่อเรื่องน้องไข่มุกใช่ไหมน่ารักใช่ไหมไม่รู้ว่าทำไมพี่รู้สึกขนลุกก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงติมค่ะคือติมต้องเท้าความก่อนเลยว่าก่อนที่จะได้น้องไข่มุกมาเนี่ยเราไปที่วัดแห่งหนึ่งคือตัวติมเองอ่ะเป็นเด็กเชียร์จัดรายการอยู่ที่อุบลแต่ได้ย้ายงานไปที่ขอนแก่นเหตุการณ์นี้ก็เลยได้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นด้วยความที่ว่าเราไปอยู่ต่างจังหวัดเราหาหอแล้วเราแบบหาที่พึ่งทางใจของดีอะไรอย่างเงี้ยพี่วัดดังวัดอะไรเราก็ไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปที่วัดแห่งหนึ่งของขอนแก่นมันก็เป็นในตัวก็ต่างอำเภออยู่นะพี่แบบเป็นอำเภอที่ขออนุญาตมันเอ่ยชื่อได้ไหมคะได้อำเภอพูดได้อำเภอพูดได้แต่ชื่อวัดพูดไม่ได้เนาะคือมันค่ะเนี่ยเป็นวัดป่าวัดดังบนภูเขาที่วัดอำเภอมัญจาคีรีขอนแก่นนะคะถ้าคนอยู่แถวนั้นเขาคงจะรู้กันเพราะว่าวัดนี้ดังคือเราพาพี่สาวอะแก้วกุมารทองเนี่ยค่ะครับแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาแต่พระที่นั่นก่อนกลับมาเขาก็เลยได้ให้กุมารทองเราไม่หนึ่งตัวเขาบอกว่าตาน้องหนูมาเอารับนี่สิเนี่ยเรียกเขาว่าน้องไข่มุกนะเขาบอกเนี่ยหนูค้าขายใช่ไหมหนูคิดอะไรอยู่คือตอนเราไปรอพี่สาวเราอะพี่สาวเราไปเอากุมารทองใช่ไหมแต่หนูไม่ได้ตั้งใจไปเอาพี่หนูไปเป็นเพื่อนเขาเหมือนพระเขาจะมองว่าเหมือนเราคิดแบบเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อะไรหรือเปล่าเขาเลยเรียกเราไปเอาเนี่ยค่ะครับเราหนูก็เลยบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่เลี้ยงนะคะหนูไม่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าหนูกลัวหนูทำไม่ได้หนูกลัวหนูเจออย่างเงี้ยพี่หนูก็เลยบอกหนูไม่เลี้ยงนะคะเขาก็บอกไม่ได้อะไรมากมายแค่ความเชื่อทางจิตใจแต่ถ้าไม่เชื่อก็เลือกออกมาให้ดูก็พอไปให้ขอยอดขออะไรอ่ะพี่คนค้าขายว่าหนูทำยอดหนูก็เลยอยากได้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางจิตใจขอยอดวันนี้แสนนะอะไรเงี้ยเดือนนี้ขอก็ด้วยเงินค่ะแล้วทีนี้วันนั้นที่หนูได้น้องไข่มุกมาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าให้ชื่อน้องไข่มุกเพราะว่ามันจะเป็นแผ่นปูนนะคะพี่แผ่นปูนที่อัดเป็นกุมารเป็นเท้าเป็นตัวกุมารใช่อุ้ยขนลุกเป็นแผ่นปูนแต่ไม่ใหญ่นะคะประมาณกลมมือหนึ่งนิ้วชี้กับนิ้วโป้เราไปกลมหนึ่งอะพอดีอะค่ะพี่เราก็แอบรอเออไม่เคยเห็นแล้วอาจารย์หนูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันหนูก็ตกใจหนูพูดแล้วหนูยังขนลุกเรื่องนี้ตัดสินใจนานมากว่าจะคุยแม่มาถึงน้องไข่มุกเราเลยเจอน้องไข่มุกแบบมันก็น่ารักเราก็ไม่กลัวเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีสิ่งอะไรที่น่ากลัวออกมาเราก็คิดว่าเราพกไว้เป็นที่พึ่งทางจิตใจเราอยู่มาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะก็คือเราได้มาแล้วเราก็ตั้งชื่อให้ใช่ไหมไม่อันนี้พระอาจารย์แกบอกตั้งชื่อมาให้เลยใช่อ๋อเพราะว่าเขาอ่ะตัวแผ่นที่เป็นแผ่นปูนแล้วเป็นรูปน้องกุมารอ่ะเขาจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะพี่สีขาวมุกขาวมุกอ่ะพี่มันเหมือนสีรถอ่ะสีขาวมุกเลยอ่ะแล้วจะเป็นเรื่องเลื่อมด้วยอะค่ะไม่ใช่ขาวจ๋าเขาก็เลยบอกว่าเรียกน้องไข่มุกนะหนูก็เลยบอกว่าค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายแกบอกแค่ขอยอดแล้วก็แบบว่าอย่าลบหลู่แค่นั้นเองก็เหมือนเขารู้ว่าเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเขาเลยเรียกเราไปเอาเนี่ยแต่ก็บอกว่าหนูเป็นคนจิตแข็งนะจะพูดอะไรก็ค่อยๆพูดอย่าเป็นคนแบบพูดผงผางมากเพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันอาจจะไม่ใช่เหมือนสิ่งที่เราคิดอะพี่ครับค่ะพอมาถึงห้องเนาะในหอตัวที่เกิดเรื่องเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นเลยหนูไม่ขอเอ่ยชื่อหอเนาะวันนั้นที่ได้น้องไข่มุกมาละก่อนจะเปิดประตูเข้าห้องอะพี่อุ้ยขนลุกคือหนูเล่านี่ได้จังหวะอยู่ใช่ไหมคะได้โอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยจ้ะมาถึงหน้าประตูเลยน้องไข่มุกหนูก็หาคุณแจห้องโน่นนี่นั่นยังไงไม่รู้ร่วงออกจากกระเป๋าหนูแล้วก็ตกลงที่หน้าประตูเราก็หักเป็นสองท่อนเลยค่ะพี่
หักเป็นสองท่อนอพี่เชื่อไหมว่ามันเป็นสองท่อนที่แบ่งแยกกันแล้วมันไม่มีเศษย่อยๆอะค่ะหนูก็เลยเอามาประกบกันไว้เอาประกบแล้วก็เหมือนเราใช้กาวเอามาติดเพราะเราก็กลัวมันโน่นนี่นั่นเรากลัวเรื่องแบบนี้แต่เราก็เชื่อเนี่ยค่ะพี่แล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็ผ่านไปก็นอนก็ไปทำงานปกติเราไปต่างจังหวัดเนาะไปทำงานปกติแล้วพอมาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ไปสัมมนาไปสัมมนาที่กรุงเทพเราก็นั่งเครื่องไปกลับมาเนี่ยก็เลยโทรบอกเพื่อนมารับแล้วเหนื่อยเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนมารับพอเพื่อนมารับปุ๊บเพื่อนกับแบบทะเลาะกับแฟนอ่ะพี่อารมณ์ผู้หญิงทะเลาะกับแฟนอยากกินเหล้าอะค่ะก็มาเลยก็แบบเออกินห้องมึงได้ไหมขออนุญาตพูดคำหยาบนะคะว่ากินห้องมึงได้ไหมกูไม่มีที่ไปเขาแบบเขาดราม่ามากเขาทะเลาะกับแฟนเราด้วยความว่าเราก็ไม่มีเพื่อนมาเหนื่อยๆก็เลือกแต่เพื่อนไปรับเนี่ยเพื่อนอุตส่าห์ไปรับแล้วทีเนี้ยเขาก็ซื้อเหล้ามาพี่เขาก็เลยโทรชวนเพื่อนเขาอีกหนึ่งคนมาอันนี้เป็นนามสมมติก็ได้เนาะเพื่อนหนูอะชื่อน้ำแต่เพื่อนของของน้ำเนี่ยเขาจะชื่อปอนเขาโทรบอกให้เพื่อนเขาซื้อเหล้าอะไรเข้ามาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาทะเลาะกับแฟนนู่นนี่นั่นอันหนูก็อาบน้ำปกติไปแล้วก็จัดของว่าหนูเพิ่งมาจากสัมมนาต่างจังหวัดเนาะหนูก็เคลียร์ของหนูไปอ่ะพอจบดึกแล้วหนูอาบน้ำเสร็จเวลาผ่านไปช่วงประมาณตีหนึ่งเลยแบบมันก็มีคือเรานั่งอยู่อ่ะพี่นึกออกไหมที่หอมันจะมีเตียงเปิดประตูเข้าไปซ้ายมือจะเป็นเตียงนอนหนูเลยก็เดินตรงไปมันจะเป็นประตูหลังห้องเป็นระเบียงหนูอาจจะอยู่หอสองชั้นแล้วหนูอยู่ชั้นสองแล้วห้องอ่ะจะอยู่รองห้องที่เป็นห้องมุมมันจะเป็นทางข้างล่างก็จะเป็นใช่สีแพ่งเราถ้าเราไปดูระเบียงอ่ะเราจะมองข้างล่างเป็นสีแพ่งเราจะเห็นชัดมากเนี่ยค่ะหนูอยู่ชั้นสองเนาะเดินตรงไปเป็นประตูแล้วก็ขวามือเป็นห้องน้ำพอถึงประมาณตีหนึ่งละหนูก็เปิดประตูห้องไว้ด้วยความอากาศถ่ายเทนะพี่มันไม่ใช่ห้องแอร์มันเป็นห้องพัดลมเราก็เปิดประตูห้องหลังห้องวัดประตูห้องน้ำเราก็เปิดไว้เพื่อนก็นั่งกินเหล้าก็เสียงดังแบบคนดราม่าพี่ทะเลาะกับแฟนหนูก็ฟังแต่หนูว่าจะนั่งบนที่นอนเนี่ยเพื่อนนั่งพื้นเพื่อนนั่งข้างล่างซื้อเหล้าซื้อข้าวมากินกันเนี่ยเหตุการณ์แรกที่เจอก็คืออยู่เฉยๆฝ้าพี่ฝ้าเพดานห้องอะพี่ขนหนูลุกพี่นึกออกมันเป็นฝ้าแขวนใช่ไหมคะสมัยก่อนเขาหอเก่าๆมันเป็นใช่มันเป็นแผ่นๆฝ้าใช่มันจะไม่เรียบเหมือนทุกวันเนี้ยใช่แล้วฝ้าหนึ่งแผ่นมันหนักอะพี่ว่ามันหนักแค่ไหนแต่ก่อนหนูก็ไม่รู้ว่ามันหนักนะหนูได้มายกเองหนูรู้ว่ามันหนักมากฝ้าหนึ่งแผ่นนะคะมันปึ๊บปึ๊บพี่ยังไงมันก็ที่นึกภาพออกไหมมันเหมือนกระเด็นขึ้นนะพี่ข้างนึงอ่ะมันกระดกขึ้นใช่มันกระดกหนูจะใช้ภาษาไม่ถูกใช่มันกระดกขึ้นข้างนึงครั้งแรกเขาขึ้นแค่ครั้งเดียวปุ๊บหนูก็ไม่เท่าไหร่มันจริงๆนึกว่าลมพัดเข้าประตูอย่างเงี้ยพี่เพื่อนหนูก็ไม่เอะใจอะไรอ่ะพอรอบสองนั่งประมาณช่วงตีสองอะค่ะพี่เริ่มแบบเพื่อนหนูดราม่าเสียงดังอะไรอย่างนี้แล้วรอบสองก็มาเลยค่ะพี่เนี่ยฝ้ามาเลยค่ะฝ้าสองแผ่นกระดกขึ้นสองครั้งพร้อมกันนะคะพี่อ๋อเพื่อนหนูก็กระเด็นกระดอนกระจุยกระจายกันขึ้นก็ตกใจคุณเมาด้วยอ๋อก็อ่ะรอบสองหนูก็เลยแก้ต่างไปว่าโอ้ยห้องหนูแบบว่าขออนุญาตคำหยาบนะห้องกูเป็นห้องมุมลมเข้าตลอดเที่ยงนี้ตลอดหนูก็แก้ต่างไปที่จริงหนูก็กลัวมากอะพี่หนูก็แบบกลัวเพื่อนใช่กลัวเพื่อนก็แบบไม่ตกใจมากหนูก็เลยปิดประตูหลังห้องปิดประตูหลังห้องไว้แต่ประตูห้องน้ำยังไม่ปิดนะพี่เพราะว่าหนูก็ไม่คิดว่าลมจะเข้าแล้วเพราะมันมีที่ออกไปแล้วเราอยู่ชั้นสองแล้วลมไม่เข้าแล้วอย่างเงี้ยพอนั่งไปสักพักพี่ไม่ถึง20 นาทีฝ้าสามแผ่นพี่ขึ้นพร้อมกันอ่ะสามครั้งกระดกเลยอ่ะพี่ทุกคนลุกอ่ะ
เราก็เริ่มแบบเออเพื่อนหนูบอกมันไม่ใช่แล้วนะมึงอยู่ได้ไงมันก็โวยวายมันเรื่องสติไม่อยู่อ่ะพี่สติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไอ้น้ำมันโวยวายอ่ะคนที่ทะเลาะกับแฟนอ่ะจากมันดราม่ามันกินเหล้าเมาใช่ไหมมันก็คือคนตกใจไอเราอ่ะตกใจกว่านั้นแต่เรานั่งอยู่บนที่นอนแล้วก็ห่มผ้าไงเราก็เลยแบบแต่ด้วยความเป็นห้องเราก็เราต้องอยู่ที่นี่นอนที่นี่เราก็เลยทำเนียนก่อนอ่ะพี่เหมือนมีอะไรหรอกแกลมเนี่ยลืมปิดห้องน้ำหรืออย่างเงี้ยแล้วทีนี้พี่เพื่อนของเพื่อนหนูอีปอนอ่ะมันก็บอกมันจะเดินเหมือนไปปิดห้องน้ำอะไรตรงแบบจังหวะที่มันจะรู้เดินอ่ะพี่ไฟอ่ะไฟเออคนหนูไฟมันดับอะค่ะไฟห้องมันจะเป็นหลอดนีออนใช่ไหมคะมันดับปุ๊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 บปะพี่กระพริบอะแล้วทีนี้ไอปอนจังหวะนั้นกำลังจะเดินไปห้องน้ำมันก็เหมือนช็อกตาตั้งอ่ะพี่กรี๊ดแบบว่ากูไม่อยู่แล้วจริงกูไม่อยู่แล้วกูกลัวห้องมึงกูไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคนหนูไอ้น้ำก็แบบเหมือนจะจากคนเมาอ่ะพี่จนสติตั้งแบบจะกลับบ้านอย่างเดียวอ่ะมันก็ไปกันแบบสายฟ้าแลบเลยนะไม่สั่งไม่ลาหนูเลยว่ามึงอยู่ได้ไงมึงอยู่ได้ไงกินอะไรอย่างนี้เลยนะครับแบบค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรใช่ไหมเพราะว่าไฟมันกระพริบแต่ไอ้ปอนน่ะมันจะเดินไปห้องน้ำมันจะไปปิดประตูห้องน้ำหรือมันจะไปฉี่นี่แหละแต่จังหวะที่มันไปอ่ะไฟมันกระพริบไงพี่แล้วมันก็เป็นแบบดับติดนะพี่ดับไปเป็นไปแบบไม่ใช่รอบกระพุ้บไม่เห็นนานแบบดับไปสักพักแล้วก็ติดแล้วก็ปุ๊บเนี่ยค่ะจังหวะนั้นประมาณเนี่ยตีหนึ่งครึ่งเกือบตีสองตอนที่เกิดเรื่องแล้วทีนี้เพื่อนหนูก็สติแตกกลับบ้านอะไรไปหมดแล้วเหลือเราทีนี้หนูก็คิดนะพี่หนูจะไปกับเพื่อนแล้วหนูจะอยู่ที่นี่ด้วยความเราอาบน้ําอะไรหมดแล้วเราใส่ชุดนอนแล้วเราจะไปยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยรวบรวมสติแล้วก็กลับมาที่ห้องก็เก็บของอะไรทุกอย่างหมดเก็บเรียบแล้วทีนี้นอนแล้วไม่ปิดไฟด้วยค่ะแล้วไฟก็กลับมาปกติเปิดได้ปกติพี่ไม่สะดุดนอนแล้วหนูก็สวดมนต์สิ่งเดียวที่เราทําได้ตอนนั้นก็คือสวดมนต์ค่ะพี่หนูจะมีคาถาสวดมนต์สมัยก่อนมันจะไม่มี YouTube มีอะไรละเอียดแบบนี้เนาะเราก็ต้องมีสมุดแต่หนูชอบสวดมนต์มีสมุดสวดมนต์สวดอยู่หัวที่นอนสวดคือหนูจะไม่นอนอ่ะพี่หนูกลัวจะไม่นอนจนกว่าจะเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูจะไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนมันสติสตางค์มันหลุดมันกลับมันโทรบอกให้ใครมารับก็ไม่รู้อ่ะนะตอนนั้นมันแบบมันเออเลอร์ไปเลยเราถามอะไรมันก็ไม่ตอบมันจะกลับอย่างเดียวอ่ะพี่เราก็คิดว่าเขาเออโอเคแฟนเขามารับแล้วแหละเอออะไรเงี้ยแต่เราก็คิดเรื่องห้องเราอยู่ว่าเออเราก็คิดว่ามันเป็นลมเราคิดบวกไปอะพี่มันสงสัยลมเข้าเพดานฝ้าขึ้นจังหวะที่เพื่อนเราเดินไปเข้าห้องน้ำสงสัยเราเปิดไฟนานมันสะดุดอันนี้เราก็คิดไปงั้นแต่พอเรานั่งสวดมนต์ไปสวดมนต์เราเหนื่อยเดินทางจริงพี่มันก็เหมือนจะหลับอะค่ะจะเป็นเสลืออะพี่นึกออกไหมก็เริ่มไม่ไหวละอันนี้จากนั่งสวดอยู่มานอนสวดอะพี่นึกของไงขอนอนสวดดีกว่าเพราะว่าฉันปวดฉันเมื่อยหลังฉันนั่งรถมาทั้งวันอะไรเงี้ยพี่นอนไปนอนมาก็จังหวะสลึมสลือพี่แบบมีน้องกุมารนะคะวงเล็บเลยจุดพีของเขามาแล้วน้องไข่มุกหนูนี่แหละหนูว่าใช่เลยเขาเดินออกมาจากห้องน้ำอุ้ยขนหนูลักษณะเขาเป็นยังไงเท้าสะเอวเท้าสะเอวเขาก็บอกว่าโทษนะคะผู้พันยาเพราะว่ามึงหนีเลยมึงห้องแม่กูมึงหนีเลยแล้วหนูก็เหลือบไปดูข้างแกมันจะมีหมาดำสามตัวพี่หมาดำสามตัวอยู่ตรงประตูหนูปิดแล้วนะแต่ในห้องหนูเลยอยู่ตรงขวามือที่หนูนอนเพราะว่าซ้ายมือเป็นเตียงหนูหมาดำสามตัวพี่แล้วเขาอ่ะเดินออกมาจากห้องน้ำเขาเท้าสะเอวแต่สิ่งที่หนูเห็นก็คือน้องอ่ะจะเป็นหัวจุกๆตัวดำเมี่ยงหมดเลยแต่ใส่จงกระเบนสีทองแล้วก็มีสายคาดสีทองนะทีแต่ตัวดำหมดเลยนะคะจุกก็ดำแล้วยังไงต่อเขาตะโกนแล้วหมายังไงต่อเขาตะโกนเท้าสะเอวเขาหยุดนิ่งอย่างไรทำอะไรแม่กูอะไรอย่างเงี้ย
แล้วหมาตอนนั้นเหมือนจะขึ้นมาจังหวะถ้าคนเคยโดนผีอำมาพี่จะรู้เลยว่ามันตะเครือบเราแล้วแบบเราอึดอักเราทำอะไรไม่ได้แล้วหมามันโดดขึ้นมาใส่เราใช่แล้วเขารีบวิ่งขึ้นมาเท้าเสียแล้วเขาก็ใช้สายตาแบบมองเขาก็แบบหมาพวกนั้นก็รีบแบบออกไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเราฝันไหมเราก็คงไม่ฝันนะพี่เพราะหนูไม่ได้นอนอ่ะอ๋อแล้วยังไงคือหลังจากหมาไปแล้วแล้วกุมารยังไงต่อเขาก็ยืนดูเราค่ะพี่เขายืนดูเราแล้วตอนนั้นสติสตางหนูก็เริ่มจะไม่อยู่เหมือนกันแล้วพี่แบบฉันจะเอายังไงฉันจะออกไปฉันก็กลัวหมาฉันจะอยู่ก็มีน้องอย่างมากเออน้องก็ดูแลเรานั่นแหละเขาถึงปกป้องเราหนูก็คิดอย่างเงี้ยอ๋อแล้วยังไงเขาก็ยืนเท้าสะเอวมองหนูจนหนูรับสายตาไปตื่นขึ้นมาสายจนเพื่อนหนูโทรตามมาทำงานนะพี่เช้าแล้วพี่รู้ไหมหนูมาทำงานอ่ะมาทำงานพอตอนเช้ามาทำงานหนูมาถามหาไอ้น้ำคนที่ไปกินเหล้าห้องหนูเมื่อคืนหนูว่าน้ำนั่นน่าทำงานหนูในบ้านโทรไปที่บ้านของเขาแล้วแบบว่าเหมือนแม่เขาว่าอะไรเขาบอกว่าเมื่อคืนน้ำไม่รู้เป็นอะไรมันนอนอยู่แต่ในห้องมันป่วยเขาบอกเนี้ยไอ้น้ำกับไอ้ปอนอ่ะสองคนมันอ่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันป่วยมันไม่ได้ทำงานทั้งสองคนเลยเพราะคนที่จะเข้าห้องน้ำอ่ะเป็นปอนแต่คนที่นั่งบนพื้นเป็นน้ำแล้วสองคนนี้ทำงานที่เดียวกันกับหนูเหมือนกันหนูก็เลยโทรถามเพื่อนว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยยังเมื่อคืนเนี่ยเธอโอเคไหมเธอไปนอนไหนกันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนญาติเขาบอกว่าเพื่อนหนูอาการแบบสติสตางช็อกอะไรเงี้ยค่ะหนูเรื่องของมันเกิดอะไรขึ้นเห็นเขาบอกว่าเฉลยนะคะแบบว่าเขาเจอน้องไข่มุกหนูเนี่ยอยู่ในห้องน้ำเขาเจอเนี่ยนั่งอยู่ในห้องน้ำอะพี่มันคนละลูกแล้วเขาก็แบบสติสตางค์เขาก็บอกมึงอยู่ได้ไงมึงอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนที่เขาก่อนไปถึงเลยเขาบอกว่าก็คืออันนั้นเป็นเรื่องของน้ำกับปอนทีนี้พี่มาถามอันนี้ดีกว่าเออคือแล้วรู้ไหมว่าไอ้หมาสามตัวนี้มันมาจากไหนไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีจุดเฉลยอยู่พี่อ๋อเฉลยเลยอยากรู้แล้วเออมันยังไงอ๋อเฉลยค่ะเออแล้วทีนี้เนาะเพื่อนไม่มาทำงานแล้วเราก็รู้เลยว่าเราก็กลับมาห้องเราก็นั่งไหว้เลยพี่หนูเชื่อแล้วคำที่อาจารย์เขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อยากรู้ก็เรียกมาให้เห็นหนูก็บอกถ้าเป็นน้องไข่มุกจริงๆก็แบบขอบคุณที่ปกปักรักษาแม่ก็อย่ามาให้แม่แบบตกใจอะไรแบบนี้แบบคือเขาไม่ชอบหนูเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ชอบที่ให้คนอื่นเข้ามาอยู่กับในห้องกับหนูอย่างจังเขาไม่ชอบเขาจะให้หนูอยู่คนเดียวคือเขาไม่ให้หนูมีใครเขาไม่แบบเนี่ยถ้าจะมีแฟนเมียแล้วเขาจะไม่ให้เมียพี่อ๋อคือหวงใช่เขาหวงเขารักของเราแล้วทีเนี้ยหนูอยู่ขอนแก่นประมาณเดือนกว่าเนาะหนูก็กลับมาอุบลกลับมาบ้านหนูก็เอาน้องไข่มุกมาด้วยเอามาเพราะเขารักเราไงอยู่กับเขาเขามีแต่โชคให้เราแล้วขอยอดขออะไรได้หมดแต่เหตุการณ์นั้นเรากลัวอยู่แต่เขาก็รักเราเราก็เลยติดมาเพราะว่าเราก็กลัวเนี่ยเราเจอหมาดำอะไรพวกนี้เราก็กลัวมันคือหมาดำก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนใช่ไม่รู้ว่ามันมากับใครด้วยเอางี้ติมต้องเริ่มรวบเรื่องแล้วนะเดี๋ยวมันจะยาวแล้วพอเอากลับมาเรายังเจออะไรอีกไหมเจอค่ะพี่เจอน้องไข่มุกอีกแล้วค่ะคือตอนกลับมาวนเรามาอยู่กับแฟนใช่ไหมเขาอั้มหนูทุกวันเลยแต่เป็นน้องไข่มุกเองที่อั้มหนูคือไม่อยากให้เรามีแฟนใช่จนหนูได้ไปหาคือหมอพิธีกรรมทางศาสนาแบบหมอธรรมแถวบ้านเขาเรียกหมอดูหมอที่เกี่ยวกับติมก็บอกเลยว่าหนูว่าจิตแข็งนะดีนะจิตแข็งไม่งั้นน่ะได้ไปอยู่กับเขานะเขาพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยหนูตกใจมากเลยพี่หนูก็อะไรคะหนูมีของดีนะลูกแต่หนูไม่แบบเขาไม่ให้หนูมีใครหนูต้องอยู่กับเขาหนูไปเอาอะไรมาเขาอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ไปขออะไรแต่คนที่เขาให้อ่ะเขาเป็นปอบแล้วนะอย่างเงี้ยหุ้ยคนหนูรู้คนที่ให้ก็เป็นพระสิใช่แต่พระอยู่บนเขาแต่ผ้าเขาเรียกอะไรอ่ะผ้าที่เขาห่มเป็นสีแบบช้ำๆเลือดหนูพี่ไม่ได้ห่มผ้าเหลืองเหมือนผ้าแบบบ้านเราทั่วไปอะค่ะเป็นผ้าแบบอยู่บนแล้วยังไงแล้วสุดท้ายคือเราทำไง
ขาแนะนำวิธีเลยคือหนูโดนอัมตลอดไงหนูก็เลยแบบเขาบอกว่าให้เอาน้องไปปล่อยนะไปวัดแล้วก็ทำพิธีคืนแบบคืนน้องให้อยู่ตรงนั้นสวดหนูก็เลยทำพิธีทุกอย่างแล้วก็ทำบุญไปให้เขาแล้วก็บอกน้องไข่มุกอยู่นี่นะคือพี่มีแฟนแล้วพี่รักน้องนะถ้าพี่มาทำบุญวัดเนี้ยพี่จะมาทำบุญให้หนูตลอดเขาบอกให้ไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ให้พระสวดเกี่ยวกับการไว้แบบคืนของพระเห็นไหมคะที่พระที่ไม่เอาแล้วเขาจะไปไว้ใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระก็พาไปสวดเอาสายสินลดน้ำมูลอะไรหมดเลยแบบแต่สุดท้ายก็คือเขายังไงหมาดำที่มาก็คือมากับคนที่ปล่อยอ้าวหรอก็ไม่รู้ว่าหมอดูหมอธรรมคือหมอธรรมก่อนหมอดูเขาเรียกพราหมณ์แถวบ้านหนูหมอธรรมนั้นพี่แต่ว่าสายอีสานบ้านเราไปดูกี่หมอเขาก็พูดเหมือนกันหมดเลยพี่เขาทักเราตั้งแต่เรานั่งคือเราดีนะจิตแข็งไม่งั้นเราไปแล้วนะดีนะเรามีของดีคือหนูมีกระตุกติดตัวอยู่หนึ่งตัวแบบคนที่เขาปล่อยของคือเขาเล่นของเลยยังไงเหมือนเออขออะไรได้หมดแล้วเขารักษาของไม่ได้เขาต้องปล่อยของเขาออกก็คือสุดท้ายหนูก็เอาน้องไข่มุกเนี่ยไปไว้วัดแล้วก็ทำพิธีปล่อยน้องไปทำพิธีทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นนะหนูก็ไม่เคยโดนอัมโดนอะไรเลยค่ะพี่แต่มันเป็นความทรงจำแต่หนูที่อยากแชร์ก็คือสำหรับคนที่จะมองหาในเรื่องอยากเลี้ยงกุมารก็ต้องฝากเรื่องนี้ด้วยในการดูแลแล้วก็แบบถ้ารักเขาก็ดีอะพี่แต่ถ้าวันนึงไม่ถูกใจเข้ามาเขาจะเอาชีวิตเราจริงๆนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอะรักเขาแต่แบบเขาเหมือนไม่อยากให้เรามีใครเลยอยู่แต่กับเขาสองคนเพื่อนมาห้องก็ยังไม่ได้เงี้ยพี่เนี่ยค่ะถึงมันไม่น่ากลัวมากแต่เราก็อยากฟังในเรื่องแบบอ๋อเข้าใจเรื่องคนที่อยากได้ของพวกนี้นะใช่แล้วอยากเล่นของมนต์ดำอะไรพวกนี้แล้วคือน้องหลังจากนั้นคือปล่อยแล้วน้องก็ไม่ตามไม่อะไรมาไม่ตามไม่เจอไม่อัมเลยค่ะแล้วจากที่เคยแบบว่าตอนนั้นได้ได้ของไปเรื่องแบบว่าขอนู่นขอนี่แล้วได้แล้วหลังจากปล่อยน้องไปชีวิตเราแย่ลงไหมหรือว่าก็ปกติเหมือนเดิมก็ปกติเหมือนเดิมค่ะแต่เคยไปดูหมอดูเขาก็ทักอยู่นะว่าเขาจะยังคิดถึงเราอยู่นะเวลาเรามีภัยมีอะไรเงี้ยเขาจะช่วยเรานะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาตามมาไหมเท่าที่ฟังดูเนี่ยหนูเชื่อเหมือนกันเนาะคือต้องบอกงี้ต้องเตือนนะเหลือเชื่อค่ะไม่ใช่เหลือเชื่อต้องบอกพี่พูดถึงหนูว่าหนูเป็นคนเชื่อนะคือจากที่ฟังดูไปเอาของมาหาหมอทำอะไรเงี้ยคือพี่เตือนนิดนึงว่าบางทียุคสมัยเนี้ยมันต้องลดลงบ้างนะสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดคือตัวเราใช่ตัวเราขยันตัวเราทำตอนนั้นมัน10ปีที่แล้วไงพี่ไม่มีโซเชียลตอนนั้นยังเด็กยังอะไรเราก็เชื่อเรื่องพวกนี้มากกว่าอะไรเงี้ยพี่งั้นก็ต้องสลิก้าอะไรเงี้ยคือพวกเขาค้าขายขอยอดเขาจะมีกันทุกคนอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ้าเวลาผ่านไปบทเรียนแล้วพวกนี้ก็จำไว้ละกันแล้วก็เรื่องราวประมาณนี้นะประมาณนี้เลยค่ะพี่ก็เลยอยากแชร์สำหรับคนที่อยากเลี้ยงได้เข้าใจจริงถ้าคุณไม่ศรัทธาหรือว่าคุณไม่จริงๆมันจะเข้าตัวเราเองมันจะแบบสะท้อนเหมือนเป็นดาบสองคมอ่ะและสิ่งต้องการมีทั้งผลเสียค่ะพี่น้องก็สรุปให้เป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะงั้นคืนนี้พี่ขอบคุณมากนะติมนะหลังมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะขอโทษด้วยนะคะเพราะเข้าใจมันอาจจะตื่นเต้นนะเดี๋ยวลองไปย้อนฟังดูว่าสิ่งที่เราเล่าอะไรมันเป็นยังไงแล้วครั้งหน้าเชื่อว่าถ้าติมกลับมาเล่าเนี่ยติมน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะพี่ให้โอกาสแน่นอนเดี๋ยวช็อคให้โอกาสเราแน่นอนนะขอบคุณมากนะคะติมไงอยู่กันไปถึงตีสามเลยนะโอเคค่ะจ้าสวัสดีครับ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 อะตอนนี้ครับเรื่องที่มารออยู่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับในหอพักอีกแล้วแต่ย้ายมาที่จังหวัดชลบุรีครับผ่านมาแล้วประมาณสัก19ปีนะกับประสบการณ์เรื่องเล่าที่มีชื่อว่าหอพักหลอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลใช่ไหมใช่ครับครูบอลของผมนั่นเองสบายดีนะครับพี่บอลสบายดีครับตอนแรกเนี่ยเห็นแบบว่ามีไปลงโพสต์ลงอะไรว่าพรุ่งนี้จะไปเล่าโคตรช็อกผมก็นึกว่าพี่บอลจะไม่มาเล่ากับผมซะแหละก็พอดีวันนี้น้องไม่ถามยังน้องไม่ถามยังไม่ง่วงครับก็พอดีเปิดฟัง
ต้องบอกก็ไม่รู้เป็นน้ำตาลมาด้วยแหละอ๋อต้องบอกว่าผมเห็นหลายๆโพสต์พี่บอล นะคือผมเป็นคนจะกดคอมเมนต์เอ้ยกดเรียกว่ากดไลค์กดอะไรใครยากแต่ผมจะเห็นคือถ้ามีปัญหาอะไรเราเป็นห่วงเป็นใยกันนะมีอะไรพูดคุยกันได้นะพี่บอล นะผมเป็นน้องไม่ต้องห่วงทักมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคเอามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพี่บอลประสบการณ์ของพี่บอลเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองที่หอพักในจังหวัดชลบุรีเนาะครับผมผ่านมา19ปีหอพักหลอนเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่เรื่องมันเกิดตอนปี44ครับคือตอนนั้นเนี่ยเป็นปีที่เพิ่งเรียนจบมหาลัยใหม่ๆเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่เรียนจบก็คือสาขาของภาษาอังกฤษนะครับครับก็เราก็จะหางานทำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาครับท่านครับผมก็เลยปรึกษาพวกพี่ๆที่รู้จักกันเนี่ยเป็นรุ่นพี่เนี่ยนะครับก็พอดีมีรุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขาก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหางานทำที่ชลบุรีดูครับเพราะว่าอสูรนั้นเนี่ยจะมีฝรั่งมีอะไรเยอะครับมีโรงแรมมีอะไรเยอะหลังน่าจะได้ใช้ทางด้านที่เราเรียนมาก็เลยเดินทางไปที่ชลบุรีครับไปสมัครงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับอยู่โรงแรมเนี่ยอยู่แถวพัทยาใต้ครับมันตันครับเป็นโรงแรมมีชื่อเลยครับก็คือถ้าบอกชื่อเนี่ยคือจะต้องรู้จักเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับเขาเรียกอะไร walking street นะครับที่จะมีเยอะครับจะเป็นโซนนั้นเลยก็พอไปสัมภาษณ์งานปรากฏว่าทางโรงแรมเขาก็รับครับเพราะว่าเราก็มีวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษไปเขาก็รับฝ่ายบุคคลเขาก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ให้มาเริ่มงานได้เลยเราก็ดีใจละที่ว่าจะได้งานพรุ่งนี้เลยครับก็คือพอเดินทางไปถึงเนี่ยไปสมัครก็ได้งานเลยแต่นี่ปัญหาก็คือว่าถ้าได้งานพวกนี้แล้วที่พักเราก็ต้องหาครับท่านก็คือว่าถ้าจะไปเช่าโรงแรมหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะแพงครับก็เลยไปตระเวนหาที่พักแถวนั้นนะครับซึ่งโซนนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบคือโซนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะค่าของชีพสูงนะครับครับก็ต้องหาที่พักที่มันราคาถูกหน่อยนะครับแล้วทางโรงแรมเขาก็แจ้งว่าสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยเขาให้เราได้แค่ 5,500 นะครับ 5,500 ก็คือสมัยนั้นเนี่ยมันก็ถามว่าเยอะไหมมันก็พอสมควรแล้วครับถ้าเป็นที่อื่นนะมันก็น่าจะพอครับแต่ถ้าเป็นที่พัทยาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่พอก็เลยต้องไปตะเวนหาที่พักอยู่ทั้งวันนะครับจนไปได้ที่พักอยู่แห่งเป็นหอพักครับซึ่งหอพักแห่งนี้ที่ตั้งเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากที่โรงแรมที่จะไปทำงานเนี่ยครับประมาณ3กิโลนะครับเราก็มองแล้วมันก็ไม่ได้ไกลมากครับก็ถามเจ้าของของพักว่าเขาคิดราคาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าที่พักเนี่ยหอเนี้ยนะครับมี2ชั้นคิดค่าเช่าเนี่ย 2,500 ต่อเดือนนะครับรวมแล้วไฟด้วยแล้วเราก็ดูแลพิจารณานะครับโอ้ที่นี่ถูกสุดละเพราะไฟแต่ละที่เนี่ยคือต่ำคือ 3,0003,500 อย่างเงี้ยครับแล้วคือไม่รวมน้ำไฟด้วยคือน้ำไฟเสียต่างหากอ๋อก็จะหมดแล้วตังค์อ๋อใช่ครับเราก็ต้องที่นี่แหละมันก็ถูกสุดแล้วล่ะก็โอเค2,500 ก็เอาครับก็คือกะว่าอยู่ไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยขยับขยายที่หลังซึ่งหอพักที่เนี่ยครับมันจะมี2ชั้นตรงกันมันจะมี2ชั้นชั้นนึงเนี่ยมันจะมี8ห้องครับชั้นละ8ห้องนะครับแล้วตรงหน้าหอพักตรงหน้าหอพักเนี่ยมันจะเป็นลานกว้างๆไว้จอดรถแล้วก็จะมีเหมือนเป็นสวนจำเป็นเล็กครับไปนั่งเล่นได้มีม้าหินไปนั่งเล่นได้ครับได้ซึ่งทางขึ้นชั้นสองเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายมือเป็นบันไดทางขึ้นไปชั้นสองอยู่ทางซ้ายมือครับก็คือเป็นขึ้นได้ทางเดียวคือขึ้นลงทางเดียวทางซ้ายมือเลยก็คือถ้าสมมติจะขึ้นชั้นสองก็คือต้องไปขึ้นที่ห้องตั้งแต่ห้อง101ครับหรือข้างห้อง101แล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็น201แล้วก็เรียงไปวันนั้นคืนแรกก็คือเข้าพักก็ปกติไม่มีอะไรครับเราก็โทรมาหาแม่ครับบอกแม่ได้ที่พักแล้วนะอะไรเงี้ยครับแกก็ทีแรกแกก็เป็นห่วงครับแกก็บอกว่าได้แล้วที่พักนะก็อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนนะลูกเราไปต่างที่ต่างถิ่นเนาะเราไม่ได้อยู่บ้านเราซึ่งคืนแรกก็สวดมนต์ก่อนนอนอย่างที่แม่บอกครับก็ไม่มีอะไรปกติครับจนตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่คือวันที่ต้องไปทำงานนะครับทุกท่านเราก็ต้องตื่นแต่เช้ามืดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไอ้ราคาพักเนี่ยมันถูกสุดแล้วครับ2,500แต่ว่าคือพอบวกพอลบจากเงินเดือนที่เราจะได้เนี่ยมันก็แทบไม่เหลือแล้วเหมือนกันครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาละ3กิโลเนี่ยการเดินทำงานน่าจะไม่ใช่เรื่องยากครับก็คือคิดว่าจะเดินทำงานก็ออกจากหอพักตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยครับก็คือเดินเนี่ยคือเริ่มงาน6โมงครึ่งเนี่ยก็มีเวลาประมาณชั่วโมงก็คือเดินไปเรื่อยๆเนี่ยครับ
เดินไปเรื่อยก็วันนั้นก็ไปจากหอพักเนี่ย4:30ครับก็ทำงานปกติเริ่มงาน6:30เลยจนเลิกงานมาประมาณ6:00 PM ครับก็กลับมาที่หอพักก็ซื้อกับข้าวเป็นกับข้าวถุงอะไรมาก็มาเตรียมมากินในห้องครับซึ่งในห้องพักที่พี่พักเนี่ยมันจะเป็นห้อง203อยู่ห้อง203ครับในห้องมันจะมีเตียงเป็นเตียงเหล็กเป็นเตียงเหล็กที่มันไม่ใช่เตียงแบบมันเป็นเหมือนเหล็กที่มันเป็นเหล็กที่เขามาต่อนะเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็เอาเตียงมาปูรองข้างบนอีกทีนึงเพราะในเวลาที่บางทีที่เรานอนมันก็จะดังแอ๊ดแอ๊ดอะไรเงี้ยดีขยับตัวก็จะดังมันจะลั่นมากครับครับแล้วก็จะมีพัดลมตั้งโต๊ะในห้องให้ตัวนึงครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวแต่ห้องน้ำก็ไม่ใหญ่มากครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ไม้เล็กๆนะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นระเบียงเล็กๆไว้ตากผ้าได้เราก็โอเคอ่ะมันก็ถือใช้ได้ครับทีนี้ว่าต้องขออนุญาตบอกนิดนึงว่าวันแรกที่เข้าไปเลยครับวันแรกที่เข้าไปดูหอเนี่ยคือเปิดไปห้องเนี้ยเราก็ได้กลิ่นเราก็เหมือนได้กลิ่นอับๆนะครับในห้องเป็นกลิ่นอับๆนะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็คิดว่าคนที่เช่าเก่าเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีกลิ่นอะไรตกค้างบ้างแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรครับทีนี้พอวันที่กลับมาจากทำงานวันนี้ครับวันที่สองเนี่ยพอเข้าเปิดไปในห้องนั้นตั้นซึ่งห้องเนี่ยคือประตูห้องเนี่ยพี่จะล็อกลูกบิดแล้วก็จะใช้กุญแจมันจะมีตัวห่วงคล้องครับเราก็เอากุญแจคล้องล็อกไว้ครับซึ่งกุญแจห้องเนี่ยมันอยู่กับเราไอ้กุญแจลูกบิดเนี่ยก็อยู่กับเราคือกุญแจที่มันคล้องตัวห่วงกับกุญแจลูกบิดอยู่กับเราสองดอกเจ้าของหอเขาใช่ครับเจ้าของหอเขาจะไม่มีกุญแจเลยเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีกุญแจสำรองให้ครับคือทั้งหมดถ้าเกิดหายดอกปั๊มใหม่อย่างเดียวก็ขายห้องเข้าไปปุ๊บก็แปลกใจว่าเอ้าผ้าห่มทำไมมันไปกองอยู่ตรงปลายเตียงลงกับพื้นนะครับคือเหมือนลักษณะแบบกองแบบขยุ่ยเลยครับแล้วหมอนเนี่ยมันก็ไปตกอยู่ข้างเตียงคือทั้งที่ก่อนออกจากห้องเราเก็บเรียบร้อยใช่ครับคือตอนเช้าเนี่ยเก็บแล้วคือกับหมอนมาคือหมอนเนี่ยวางเราอยู่บนเตียงอยู่แล้วแต่ผ้าห่มเราพับแล้วเราก็เอ๊ะหรือว่าลมมันจะพัดจากระเบียงเข้ามาจากคือลมมันจะพัดเข้ามามันก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าไอ้ตรงที่จะออกไประเบียงครับนอกตั้นมันจะเป็นบานเกล็ดนะครับเป็นบานเกล็ดกั้นนะครับซึ่งมันไม่มีทางไปไม่ได้ที่ว่าลมมันจะตีจากบานเกล็ดเข้ามาแล้วมาโดนผ้าห่มเดือดไปโอ้ยคือถ้าขนาดนั้นคือหน้าต่างและกระจกก็จะแตกนะครับก็พยายามไม่คิดอะไรครับกับเก็บผ้าห่มมาพับในปกติก็มองไปรอบห้องอ่ะโอเคมีแค่ตรงนี้เนาะก็เข้าไปอาบน้ำแล้วก็ออกมากินข้าวครับแต่ด้วยความที่งานมันเหนื่อยครับก็คืองานเรามันต้องเจอลูกค้าทุกวันทั้งวันก็เพลียก็เลยรีบนอนแต่หัวค่ำก็คือก่อนนอนก็สวดมนต์เหมือนที่แม่บอกเหมือนเดิมก็คือแบบปกติคืนที่สองไม่มีอะไรก็คือมีแค่เหตุการณ์นั้นนะครับพอมาวันที่สามก็ออกไปทำงานเวลาเดิมครับ4:30ไปถึงที่ทำงาน6:30เหมือนเดิมก็คือทำเหมือนวันที่สองเลยครับ6:00แต่นี่วันที่สามเนี่ย6:00 PM เนี่ยบังเอิญว่าเราจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้เพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยบังเอิญเขามีกรุ๊ปทัวร์เนี่ยของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยเขามีลูกค้าต่างชาติไปจัดเลี้ยงที่นั่นครับแล้วบังเอิญพนักงานเขาไม่พอเขาก็ต้องมาดึงหน้าที่ที่หน่วยเนี้ยที่พี่ทำตรงนี้ครับไปช่วยก็เลยต้องเลิกงานมืดหน่อยก็คือประมาณ2:00 PM ก็คือเลิกงานก็ต่อบัตรมาจากโรงแรมก็เดินมาทีนี้ช่วงนั้นก็คือเดินมาถึงที่หอพักก็ประมาณ3:00 PM เกือบ4:00 PM แล้วครับครับมาถึงเราก็คือมันก็ล้าเต็มทีแล้วครับเปิดห้องไปก็คือวันนี้ไม่ได้สังเกตอะไรในห้องเลยว่ามีอะไรผิดปกติไหมคือห้องปุ๊บเนี่ยคือไม่ได้มองเตียงไม่ได้มองอะไรแล้วว่าอะไรมันจะร่วงจะหล่นหรือไม่คือตรงดิ่งไปที่ห้องน้ำเลยครับแล้วก็จัดแจงผัดผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าคือเข้าห้องน้ำเลยที่ตอนอาบน้ำอยู่ครับคือห้องอยู่คนเดียวครับคุณตั้นและในห้องเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นคือมันไม่ใช่ฝักบัวนะครับมันจะเป็นถังน้ำเล็กๆขนาดกลางนะครับแล้วก็มีก๊อกน้ำรองไว้เหมือนแบบตามเหมือนตามบ้านทั่วไปครับแล้วมีขันให้ไปเราเปิดก๊อกอ่ะแล้วก็รองน้ำแล้วก็สระผมอาบน้ำด้วยระหว่างที่กำลังสระผมแล้วก็เหมือนกับเอาสบู่ฟอกหน้าด้วยนะครับคือหูเราดีอยู่แล้วเราเปิดน้ำไฟนอนตั้งสักพักมันก็เอ๊ะทำไมเหมือนเสียงน้ำมันเงียบอะครับอ๋อมันน่าจะโจ๊กโจ๊กไหลอยู่ใช่ครับคือจะเปิดเปล่าเปิดแล้วมันก็ต้องมีเสียงน้ำไหลครับนี่คือมันเงียบเราก็เอ๊ะหรือน้ำมันไม่ไหลก็เอา
เอามือคือควานนะครับควานหาขันที่มันอยู่ในถังน้ำก็เอาน้ำตักตาดคือพอดึงตามาดูครับท่านถ้าน้ำมันไม่ไหลครับท่านคือเราจะรู้ว่าถ้าน้ำมันไม่ไหลเนี่ยคือก๊อกมันจะต้องเปิดอยู่แต่คือน้ำมันจะหยุดแต่อันนี้คือก๊อกมันถูกปิดไปครับคือเหมือนมีคนปิดเข้าไปนะก็คือน้ำมันก็เลยไม่ไหลเราก็แบบอ่ะก็เราก็ไม่ได้เบอร์นะที่จะไปมือไปปิดก๊อกเองนะก็เปิดก๊อกน้ำใหม่ครับก็คือลองน้ำใหม่แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวมาจากห้องน้ำก็คือลองน้ำให้มันเต็มไว้เพื่อเช้าจะได้อาบครับแล้วก็มาที่เตียงก็รอว่าเดี๋ยวน้ำมันเต็มก็จะลุกไปปิดครับระหว่างที่นอนเล่นที่เตียงครับคือค่อนข้างแน่ใจเลยว่ามันเป็นเสียงเหมือนคนร้องไห้ดังแว่วๆมาแต่ทีแรกคือจับทิศทางไม่ได้มาจากไหนแต่เป็นเสียงคนร้องไห้เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆเหมือนคางร้องไห้เบาๆครับและทีนี้คือตรงระเบียงหลังห้องที่ตากผ้านะครับมันจะเป็นบานเกล็ดใช่ไหมครับอย่างที่พี่บอกก็คือมันจะมีตรงโชว์ตรงเอื่อยๆได้ตามที่เวลาที่เราตากผ้าครับครับเราก็เอ๊ะหรือมันจะมาจากหลังห้องหรือแบบใครร้องไห้อยู่ข้างล่างนะครับก็พยายามเงี้ยหูฟังว่าตำแหน่งเสียงนี่มาจากไหนก็พยายามเดินไล่เสียงว่าตรงระเบียงไม่ใช่เดินไล่ไปที่ตรงขอบหลังห้องน้ำเพราะว่าเผื่อตรงห้องน้ำเนี่ยมันจะมีห้องติดกันนะครับไม่ใช่แซมข้างห้องไม่ใช่ฝั่งทำผนังตรงหัวเตียงไม่ใช่ปรากฏว่าเสียงร้องไห้ครับท่านมันดังมาจากใต้เตียงที่นอนอยู่ เป็นเสียงแบบเหมือนคนคือไม่ใช่แบบร้องไห้แบบดังๆแต่เหมือนกับกระซิกครับเหมือนแบบลักษณะเหมือนคนแบบร้องไห้แบบกระซิกครับมันจะอื่นเบาๆอะครับเราก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยอยู่คนเดียวนะแล้วมันจะมีเสียงนี้หรือยังไงหรือเอ๊ะมาอะไรยังไงก็มองก็เสียงวัดดวงก็คือมองรอบใต้เตียงซึ่งอย่างที่บอกคือเตียงเป็นเตียงเหล็กครับที่เขาเอาเหล็กมาเชื่อมๆไว้แล้วก็มีเตียงเอาเตียงมาวางใส่ข้างบนข้างล่างก็จะเป็นช่องว่างครับก็มองใต้เตียงไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเสียงมันมาจากไหนคือตอนที่มองใต้เตียงเนี่ยเสียงมันเงียบไปเลยนะครับก็คือเงียบไปเลยครับก็คิดว่าหูแว่วนะเออคงเหนื่อยจัดอะเพราะว่ามันเริ่มมันก็ดึกแล้ววันนี้สามจะห้าคือตอนนั้นมันก็เกือบจะห้าทุ่มแล้วครับก็คิดในใจนอนดีกว่าเดี๋ยวเช้าตื่นที่ห้าครึ่งไปทำงานไม่ทันก็สวดมนต์เสร็จก็ลงนอนทีซึ่งลืมไม่ขอการปิดน้ำในห้องน้ำไปเลยครับก็คือเหมือนกับเราลงนอนก็คือหลับเลยครับก็มาสะดุ้งตื่นตอนที่มันเหมือนน้ำมันเสียน้ำมันล้นในห้องน้ำนะครับมันไหลลงกับพื้นก็เลยงูแบบลุกเหมือนงวงเงียครับเหมือนคนแบบนอนไม่เต็มที่อ่ะลุกไปปิดก๊อกน้ำแล้วก็ลงมาก็คือลงมานอนที่เตียงลักษณะเหมือนแบบนอนแบบคือโผล่หาเตียงอ่ะน้องตะเคยไหมแบบเหนื่อยจัดอ่ะมันจะเหมือนฟุ้งหาเตียงเลยคือนอนคว่ำหน้าไปเลยอ่ะครับเหนื่อยมากอืมใช่คือตอนแรกนอนหงายครับพอเอ๊ะเสียน้ำมันไหลในห้องน้ำใช่ไหมเราก็เดินไปปิดน้ำก่อนแต่ก็คือมันงวงเงียแหละคือตามันลืมไม่เต็มที่แล้วครับก็มาถึงเตียงก็โผล่ลงนอนเตียงเลยก็คือเอาความหน้าลงครับก็มือสองข้างนะซุกไปใต้หมอนแล้วก็เหมือนก็คือกำลังเคลิ้มจะหลับแล้วนะครับคือมันมีสัมผัสที่มาแตะตรงหัวเราอะครับเป็นลักษณะเหมือนคนเนี่ยไม่ใช่การลูบนะครับแต่เป็นเหมือนแค่ว่าเกรงนิ้วอะแล้วก็เหมือนกับลูดลงไปจากหัวเนี่ยครับลูดลงไปจากหัวเนี่ยไปถึงไททอยแล้วพอไปถึงตรงกลางประมาณช่วงไททอยเนี่ยคือเราถึงวันเกิดนะครับเหมือนคล้ายๆว่าเป็นรอยที่ปรากฏลงไปกับคอครับทุกท่านมันพูดนะครับเราก็สะดุ้งพอมันเจ็บแล้วก็โอ๊ยแต่ก็นึกว่ามันแรงก็เลยมันกัดโอ๊ยก็ลุกขึ้นมาก็เอามือคำรูปมันเป็นรอยที่เหมือนรอยเขียนนะครับประมาณ 3-4 รอยตรงไททอยเนี่ยเราก็เฮ้ยเราไปโดนอะไรมาก็แบบมันยังไงเนี่ยมันเหนื่อยมากก็ลงนอนต่อครับคราวนี้นอนหงายพอนอนหงายเท่านั้นนะครับกำลังเคลื่อนจะหลับรอบที่สองเนี่ยรอบที่สามเนี่ยครับมันเป็นเสียงที่แบบว่าคราวนี้มันไม่ใช่เสียงกระซิกระคายของท่านครับเป็นเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ามึงมาอยู่ห้องครูทำไมเราก็เอ๊ะใครวะ
คิดว่าข้างห้องทะเลาะกันหรือเปล่านะอ่ะพยายามดึงสายเข้ามาดูดิมันเออทำไมคืนนี้มันปัญหามันเยอะเหลือเกินก็แบบลืมตาว่าเสียงนี้มาอีกครับมึงมาอยู่ห้องกูทำไมก็เออคือพอนอนหงายนอนต้านคือตรงเพดานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรครับก็โล่งๆเออก็ลุกขึ้นนั่งว่ากะว่าจะลุกไปดูที่ประตูห้องจะเปิดดูที่ว่าข้างห้องเขาเลยหรือเปล่าเพราะเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆว่ามึงมาอยู่ห้องกูทำไมระหว่างที่กำลังลุกขึ้นนั่งจากเตียงเธออะไรกันลงมาที่เตียงจากเตียงครับครับมันเป็นสัมผัสที่แบบว่าจับตรงไหนแล้วน้องตั้นไหลขวาเลยนะครับแล้วกดแรงคือแรงกว่าชนิดเหมือนคีมบีบอะครับกดไว้เลยกดชนิดที่แบบพี่ลุกไม่ได้อ่ะก็ต้องนั่งต่อก็เอ๊ะทำไมมันลุกไม่ได้ด้วยเราเป็นอะไรที่มันปวดไหล่มันเจ็บอะมันเหมือนอะไรบีบไปก็เอามือคำที่ไหล่ว่าเอิ่มไหล่เป็นอะไรคือเหมือนเอามือคำที่ไหล่อะครับคือมันก็จะเอื้อมไปแตะที่ไหล่เนี่ยพอแตะปุ๊บมันอ้างตันสะดุ้งเฮือกเลยครับเพราะว่าคือมือเราเนี่ยมือซ้ายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมือซ้ายเราจะอยู่ข้างนี้อีกข้างนึงครับไอ้มือขวาเราจะคำไหล่จะคำไหล่มันมาปวดมันขี้บีบเลยอะแต่ปุ๊บอะครับมันเป็นมือที่บีบตรงไหนแล้วอะครับพี่ก็ตกใจก็คือปล่อยมือเลยเหมือนสะดุ้งมันต้องสะดุ้งสะดุ้งเลยอะเฮ้ยพอคลี่ก็ปล่อยมือมึงมาอยู่ห้องกูทำไมอุ้ยเสียงมาด้วยพอหันปุ๊บหันไปตรงหัวเตียงครับไอ้ต้นตำแหน่งต้นเสียงเนี่ยเราเริ่มจะรู้แล้วมาจากตรงหัวเตียงแต่ก็ยังจะคิดว่ามันน่าจะเป็นข้างห้องที่ติดกันอาจจะแบบเสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยมีมือหันไปปุ๊บเนี่ยตั้งคือระยะเนี่ยเอาง่ายๆถ้าวัดเป็นดังนั้นเนี่ยไม่ถึง2นิ้วอะครับประมาณนั้นน่ะคือจมูกถ้าจะทนกันแล้วคือนั่งตรงขอบหัวเตียงเลยอะครับแล้วคือเป็นลักษณะคนที่ผู้หญิงผมยาวก้มหน้าเสื้อผ้าเนี่ยคือเก่าแล้วดูขาดก็ลุ่งก็ลิ่งแบบคือดูสภาพไม่ได้เลยฮะนั่งเอามือเท้าตรงหัวเตียงแล้วก็นั่งห้อยขาก้มหน้าอยู่มึงมาอยู่ห้องกูทำไมคือจากที่เจ๊หมูทักจะชนกันเนี่ยคือแต่เด่นทีเดียวคือไปยืนอยู่ปลายเตียงครับคือครับผวาคือไปยืนตรงนั้นเลยคือไปยืนตรงไหนตอนไหนไม่รู้เลยครับตอนนั้นคือทำอะไรไม่ถูกเลยพอลงมือขึ้นมาก็ตั้งนโมอย่างเดียวเลยสวดนโมตัสสะนโมตัสสะตะกมัตโตตั้งอิติปิโสต่อเลยครับพอก็คืออิติปิโสครับท่านมือครับมือของที่เท้าอยู่บนตรงบนเตียงข้างขวาเนี่ยนะครับยกขึ้นมาแล้วชี้ไปทางพี่ครับมึงไม่ต้องสวดกูไม่รับโหเราก็ไม่สนใจครับคือเราก็สวดต่อไปคือแล้วตอนนั้นคือมันก็มีวิธีเดียวที่เราทำได้คือสวดไปเรื่อยก็คือหน้าโมตัสสะก็ว่าตัวคราวนี้แน่แล้วครับว่าทำยังไงคือสวดมนต์ไม่ได้ละตัดใจจะวิ่งไปที่ประตูห้องครับจะเปิดประตูห้องเปิดไม่ออกครับเปิดไงก็เปิดไม่ออกเปิดคือถ้าจะถีบประตูถ้าจะคือทั้งถีบทั้งดึงทั้งไม่ออกครับเยอะสองมือแล้วก็ไม่ออกหันไปทีตรงหัวเตียงไม่มีแล้วครับตอนหายไปแล้วแต่พอเรามันเหมือนว่าเป็นลมอยู่ข้างหลังแค่ทอยทั้งด้านมันจะเหมือนมันไม่ใช่พัดลมอะครับมันไม่ใช่ลมพัดลมอะคือมันจะเย็นจะเยือกอะเย็นแบบว่าฝาหลังนั่นประมาณนั้นแหละถ้าคนเคยผัดแบบนี้นะมันจะรู้ว่ามันจะเหมือนเย็นว่าตรงฝาหลังนะครับเราก็แงะหลังไปพอหันแงะไปข้างหลังปุ๊บเนี่ยทีนี้ทั้งด้านคือจะเลยครับคือไม่ต้องจมูกชนจมูกแล้วครับคือหน้าผากไปแตกเลยครับกูบอกแล้วไงมึงอยู่ห้องกูทำไมเราก็ตอนนั้นคือยอมรับว่านั่งร้องไห้เลยครับร่างคนคือนั่งลงแบบยองๆแล้วพอลงมือร้องไห้เลยครับโอ้โหผมไม่รู้จริงๆว่าเออห้องนี้ของคุณอะไรอย่ามาทำอะไรผมเลยคือพั่มสารพัดเลยครับอย่าทำอะไรผมเลยผมแค่มาอยู่อะไรผมจะกูอยู่ห้องนี้ห้องนี้ของกูใครก็อยู่ไม่ได้ มึงจำไว้นะห้องนี้ของกูใครก็อยู่ไม่ได้แล้วก็หายไปนะครับคือภาพนั้นหายไปเลยหายไปต่อหน้าเลย
คือหายไปต่อหน้าต่อตาเราครับคือร่างนั้นน่ะหายไปนะแต่ว่าเสียงอ่ะมันก้องอยู่ในห้องคือเสียงเนี่ยมันจะก้องอยู่ในบริเวณห้องเนี่ยครับเชื่อไหมว่าทั้งคืนเลยครับรอเนี่ยพูดยังขนลุกอยู่เลยคือทั้งคืนเลยทั้งด้านคือไม่ว่าเราจะขยับตัวไปทางไหนก็แล้วแต่ในห้องนี้เราจะได้ยินเสียงเนี่ยห้องนี้ของกูไม่ให้ใครอยู่ใครก็อยู่ไม่ได้สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยมึงมาอยู่ห้องกูทำไมกูอยู่แค่นี้ครับคือไม่ใช่บ้าเลยครับจนแบบเช้ามืดนะครับคือวันนั้นน่ะเป็นครั้งแรกที่พี่เข้าใจว่าขนหัวตั้งมันเป็นยังไงคือผมเนี่ยมันแบบเหมือนว่าใส่เยลแบบเยลที่มันแบบเป็นมูสอะครับคือผมมันชี้ตัวเองเนี่ยจนเช้าอะครับเจ้าของหอเนี่ยเขาก็ไปถามข้างห้องคือเขาเรียกไงไม่รู้เขาไปถามข้างห้องว่าห้องนี้ไม่อยู่เหรออ้าวอันนี้คือรู้ทีหลังนะครับว่าเจ้าของหอเนี่ยเขาไปถามห้องนี้ไม่อยู่เหรอข้างห้องเขาบอกว่าเอ้าก็ดีนะว่าเมื่อคืนเขากลับมานอนห้องนี้ห้องที่ห้องไม่ใช่เหรอเขาต้องอยู่สิรู้ไหมครับว่าทำไมเจ้าของหอถึงไปถามคนข้างห้องน้องตั้นคุณแจที่พี่บอกว่าพี่คล้องเวลาที่พี่ไปทำงานคล้องตรงหูประตูข้างนอกห้องครับมันถูกคล้องจากข้างนอกหุ้ยถามว่าพี่อ่ะเข้ามาในห้องแล้วคุณแม่คุณแจที่มันคล้องกับหูอ่ะมันจะไปอยู่ข้างนอกไปคล้องกับประตูข้างนอกได้ยังไงนั่นคือเหตุผลที่พี่ถึงเปิดประตูห้องไม่ออกทั้งที่ว่าถีบทั้งดึงทั้งเย่อครับก็ไม่ให้อยู่อ่ะแล้วใครมาล็อกอ่ะแล้วพอเช้าเนี่ยคือเราจะไปทำงานนะครับเราก็คือจะออกห้องไม่ได้สุดท้ายวันนั้นนะที่โทรไปลางานOh. ผมไปรายงานวันหนึ่งคือเราเหมือนอาการจับไข้เลยแล้วผมเราก็คือเหมือนคือผมตั้งเลยครับแบบสารภาพในวันนั้นนะผมตั้งเลยผมชี้เลยอ่ะเข้าใจว่าผมหัวตั้งเป็นยังไงเลยวันนั้นครับแล้วก็ออกห้องไม่ได้ก็ต้องโทรไปรายงานจนข้างห้องเขาก็มาเคาะเรียกครับว่าเราอยู่ไหมเราก็เลยขานไปนั่นแหละครับสุดท้ายคือเจ้าของหอต้องเอาเลื่อยที่มันเป็นเลื่อยตัดเหล็กครับเลื่อยกุญแจที่เป็นคล้องกับหูประตู หูประตูออกโอ้โหถึงได้ออกจากห้องได้ครับคือแค่3วันแค่3คืนเนี่ยสุดเลยครับแล้วก็เลยถามก็เลยแบบไปถามคนแถวนั้นนะครับซึ่งคนในหอเนี่ยไม่มีใครยอมบอกสักคนเลยนะเราก็เลยไปถามคนใกล้เคียงซึ่งตอนนั้นน่ะมันจะเป็นบริเวณมีตลาดนัดด้วยเอาไปถามพวกค้าแม่ค้าตลาดนัดนี้ครับก็เหมือนเราไปซื้อของเลยก็แอบถามเขาด้วยเขาก็บอกว่าหอเนี้ยนะใครอยู่ได้เกิน7 วันอ่ะจริงโดยเฉพาะห้องเนี้ย203เนี่ยจริงมากเคยมีคนอยู่ได้เต็มที่อ่ะครับแค่4 วันพี่ก็หัวเราะบอกป้าผมอ่ะยิ่งกว่าอีกผมเนี่ยจะย้ายวันนี้แหละเขาก็ถามว่าหนูอยู่ได้กี่วันอ่ะพี่ก็บอกเนี่ยวันที่3ป่ะต้องลางานเลยวันนี้ไปทำงานไม่ได้แกบอกว่าแล้วจะอยู่ได้ยังไงทำไมเจ้าของเขาไม่ได้บอกเลยบอกกับเขาไม่ได้บอกครับบอกห้องนี้มีคนเคยมาอยู่ด้วยกันเป็นผู้ชายครับเดิมคือผู้ชายเนี่ยเขามาอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาหลวงนะครับก็คือมาเช่าอยู่ด้วยกันแล้ววันนึงเนี่ยอยู่วันนึงภรรยาหลวงเนี่ยต้องไปทำงานต่างจังหวัดเหมือนก็ไปออกงานเป็นสักอย่างแต่ในจังหวัดหลายวันอยู่ก็คือยังไม่ได้กลับมาฝ่ายผู้ชายก็คือพาผู้หญิงคนนึงมาซึ่งผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าชู้เนาะแต่สมัยนี้เขาจะเรียกว่ากิ๊กอะก็เหมือนกับพามาอยู่ด้วยแล้วก็เออว่าวันนั้นน่ะภรรยาเขาโทรกลับมาหาสามีเขานี่แหละแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนกับเกิดการคือพี่ไม่แน่ใจว่าเขารู้รู้มาก่อนหรือเปล่าว่าผู้ชายผมนี้มีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยก็ทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันแล้วผู้ชายก็เหมือนเลยแบบทิ้งให้ผู้หญิงนี่อยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็คือออกไปข้างนอกอะครับเหมือนไปเที่ยวข้างนอกอะไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็คือนั้นนะทั้งคืนไม่ได้กลับห้องมาพอเช้ากลับมาก็คือนะผู้หญิงคนเนี้ยเขาผูกคอตายอยู่ในห้องและจุดที่เขาผูกคอตายอะครับก็คือจุดที่เขานั่งตรงหัวเตียงนั่นแหละครับคือเขานั่งผูกคอตาย
คือยืนนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือเตียงตอนแรกเตียงมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือหัวเตียงอ่ะเขาไม่ได้ตั้งไว้ตรงนั้นแล้วตอนหลังก็คือเจ้าของหอเขาก็ขยับไอ้เตียงตัวเนี้ยไปตรงนั้นซึ่งเชื่อไหมครับว่าในแปดห้องชั้นบนเนี่ยกับแปดห้องชั้นล่างเนี่ยต้องตั้งห้องที่ห้องเดียวที่หัวเตียงอ่ะหันไปทางที่คนที่ทางติดกับผนังข้างห้องอ่ะคือห้องอื่นอ่ะคือห้องอื่นนะหัวเตียงเขาจะหันไปทางระเบียงที่มาตากผ้าครับที่มันจะมีตัวพักเข้ามาจากบังเกิดห้องที่ห้องเดียวที่หัวเตียงอ่ะมันไปหันไปหาทางผนังห้องที่ติดกับห้องอีกห้องหนึ่งอ้าวทำไมอ่ะเราก็ไม่เคยแบบเราก็ไม่เคยรู้นะว่าเออเพราะเราก็ไม่เคยไปถามห้องอื่นว่าเออเตียงเขาทางไหนเนาะใช่เราไม่ยุ่งห้องเขาเออแล้วเป็นห้องเราห้องนี้ที่แบบคือแบบโอ้โหเจ้าของหอที่สุดยอดอ่ะคือคุณหันหัวเตียงมานี่นะและตรงเนี้ยเป็นจุดที่เขาผูกคอตายโอ้โหคุณคิดไหมว่าแบบถึงแบบโอ้โหมันนั่งแบบมึงมาอยู่ห้องกูทำไมโอ้โหสวดมนต์ให้ก็ไม่เอาด้วยนะมึงไม่ต้องสวดกูไม่รับโอ้โหคือผู้หญิงก็ผูกคอตายด้วยความน้อยใจที่ว่าผู้ชายเนี่ยคือทิ้งเขาในห้องเดียวครับแล้วก็น่าจะน้อยใจด้วยว่าเหมือนผู้ชายจะมีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะน่าจะประมาณนั้นด้วยแต่ที่ฟังที่พวกแม่ค้าที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเหมือนเล่นก็ประมาณนี้ครับมังตันคือพรเนี่ยก็คือเก็บของย้ายเลยครับโอ้โหสนุกคือสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือ2,500เนี่ยจะขอคืนให้นะครับแต่พี่ต้องไปเสียค่าหออ่ะ3,000น้ำไฟต่างหากอีกหอหนึ่งคือตัวเพิ่มไปอีกแต่เราก็ต้องยอมเพราะว่าคือหอที่อยู่ใหม่เนี่ยปลอดภัยกว่าคือการว่ามันได้หอถูกเนี่ยคือเราคิดว่าจะเซฟเงินเนี่ยครับกลายเป็นโอ้โหแจ็คพอตเลยโอ้ฟังแล้วแบบน่ากลัวถ้าเจออย่างนี้ทำไงวะเนี่ยโอ้โหสนุกกับพี่บอลเรื่องนี้สนุกเลยอะสนุกเลยจริงๆที่มันพีคคือที่มันพีคคือตรงที่ว่าประตูคันต้นตั้งคือ เราทั้งคือเหมือนเท้าในการประตูข้างหนึ่งคันต้นตั้งคือแบบดันผนังอ่ะแล้วก็พยายามจะสองมือเยื่อประตูอ่ะคือท้ายยันผนังไว้อ่ะแล้วงงว่าเขาดึงไม่ออกเขาจะขังเราทำไมอ่ะเขาอยากหลอกแล้วแม่กุญแจก็อย่างที่คือน่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกครับว่าห้องนี้เขาไม่ให้ใครอยู่ห้องนี้ของกูไม่ให้ใครอยู่มึงมาอยู่ห้องกูทำไมแต่แต่คือแบบโอ้โหแม่คุณแบบคือล็อกจากข้างนอกคือล็อกคือถ้าวันนั้นน่ะที่ประสาทแตกนะท่านที่บ้าเพราะเราก็คิดว่าเขาน่าจะคือเขาน่าจะทำให้เราออกไม่ได้ด้วยที่ว่าอาจจะไปดันประตูไว้เพราะเราตอนนั้นเราก็ไม่เห็นหน้าเขาเลยครับมีแต่เสียงว่าห้องกูไม่ได้อยู่คือมันจะวนอยู่รอบห้องเนี่ยครับคือวนไปวนมาเนี่ยตลอดเลยเราไม่รู้เลยว่าตรงข้างนอกเนี่ยถูกล็อกด้วยแม่กุญแจแล้วอะเราก็คือทั้งเยื่อทั้งดันทั้งดึงแบบโอ้โหสารพัดเลยแทบจะทุบประตูครับคือจนเหนื่อยอ่ะจนเจ้าของหอเขามาถามว่าห้องนี้เขาไม่อยู่เหรอเขาไปแต่เช้าเลยทำไมตื่นมาเข้าตื่นมาตีห้ากว่าเนี่ยทำไมห้องล็อกแล้วอ่ะปกติตีห้าครึ่งถึงจะไปทำไมตีห้ายังไม่ตีห้าครึ่งเลยล็อกแม่งแก่แล้วโอ้โหน่ากลัวดีที่ยังรอดมาได้อ่ะพี่บอลจริงๆคือคำว่าขนหัวตั้งเป็นยังไงวันนั้นนะครับครั้งแรกที่เข้าใจคือโอ้โหเซ็ตผมไม่ลงแล้วบ้านอยู่สองสามวันนะคือแล้วผมร่วงเลยนะวันช่วงนั้นน่ะจริงๆคือผมร่วงเลยนะจับผมจับโคมือจับผมนี่ผมมันร่วงเลยครับเป็นกำๆเลยอ่ะครับเข้าใจเข้าใจเลยอ่ะเรื่องก็ประมาณนี้นะแล้วพอวันนี้เล่ากับเดอะช็อคแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะไปเล่าที่โคตรช็อคด้วยไหมพี่บอลก็มีนัดกับน้องขวัญไว้ครับพรุ่งนี้คือจริงๆกันนัดกับขวัญไว้ครับว่าแต่ที่ที่แล้วนะครับว่าจะไปเล่ากับเขาเสาร์นี้แล้ววันนี้บังเอิญพอดีก็คือพี่ติ๊กคุยกับพี่ติ๊กที่บอกว่าวันนี้คนขาดหลายคนเลยใช่ใช่มีเรื่องเล่าไหมล่ะมีเรื่องน้อยอ๋อพี่ครับทางนี้ก็มีอยู่พี่ได้อยู่ครับก็เดี๋ยวโอ้โหถูกแชร์กันได้ครับพี่เราก็ได้คุยกันอีกแล้วนะพี่บอลนะครับครับผมรอพี่ไปหาผมที่ร้านอยู่นะได้ครับเดี๋ยวก็ช่วงเดือนหน้าแล้วครับช่วงกันยาเนี่ยโอเคเริ่มจะว่างๆแล้วจะไปครับได้ครับถ้าไงสะดวกเราเจอกันนะมีอะไรเราทักทายกันผ่าน Facebook นะครับพี่ครับยินดีมากพี่บอลขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ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  Shaw!
The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้เรามาดูข้อมูลเบื้องต้นของคุณอู๋กันสักนิดนึงนะครับคุณอู๋เนี่ยปัจจุบันอายุ32ปีนะครับนะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเจอด้วยตนเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ24ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณอู๋เนี่ยก็อายุประมาณสัก8ขวบนะเรื่องราวของคุณแม่นะครับนะแม่ยังห่วงครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับนะกับความห่วงใยเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณอู๋ครับสวัสดีครับครับผมคุณอู๋ตอนนี้คุณอู๋โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับโทรแถวบางนาครับพี่อยู่แถวบางนาแล้วฟังเดอะช็อคนี่ทางวิทยุหรือว่าทางแอปหรือว่าทาง YouTube ครับฟังทาง YouTube ครับเป็นยังไงบ้างนะฮะเมื่อกี้มันดูเค้าเรียกว่าวืดไปนิดนึงกลับมาปกติแล้วตอนนี้ปกติยังครับทางฝั่งคุณอู๋ก็ปกตินะครับพี่ปกติดีนะก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะใช่ครับโอเคครับคุณอู๋ครับมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปนานพอสมควรตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยนะครับนะฮะเหตุการณ์เป็นยังไงครับคุณอู๋เล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็เดี๋ยวผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับพี่ก็คือว่าประมาณช่วงประมาณผม6-7ขวบอะไรประมาณนี้ครับครับก็ช่วงนั้นน่ะคือยายผมเขาก็ฝันประมาณว่าเหมือนมีคนพาไปเที่ยวเป็นภูเขาหนึ่งสีเป็นแบบสีชมพูทั้งภูเขาครับพาเดินขึ้นไปเรื่อยๆจากข้างล่างขึ้นบนแต่ว่าการฝันเนี่ยครับมันเหมือนเป็นฝันต่อเนื่องตัวเนี้ยฝันว่าเขาพาเดินไปถึงตรงนี้พอ อีกวันนึงอ่ะเขากลับมาฝันมันก็ฝันต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับคือยายผมเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเชื่อในความฝันแล้วก็พยายามหาภูเขาลูกเนี้ยว่ามันอยู่ที่ไหนคือก็ไปมาหลายที่ไปจนผ่านไปประมาณสักปีหนึ่งนะครับเขาก็ไปเจอว่าที่เนี้ยที่นครสวรรค์เขาไปแล้วเขาเห็นว่ามันใช่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีสำนักสงฆ์ที่หนึ่งเขาก็เลยเหมือนแบบว่าไปบูรณะแล้วก็ไปสร้างสัปทานจะทำให้เป็นวัดอะไรประมาณนี้ครับครับคือในขณะเดียวกันช่วงที่จะสร้างเป็นวัดสร้างพระประธานช่องอะไรเงี้ยครับคือช่วงนั้นแม่ผมก็เริ่มป่วยนะครับป่วยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้หาสาเหตุเจออะไรเงี้ยครับครับจนวันหนึ่งเนี่ยคือเขาอาการหนักมากก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาครับแล้วคุณหมอก็เลยแจ้งว่าคือ เป็นเรื่องอะไรครับเป็นไตวายระยะสุดท้ายแล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสักเดือนนึงนะครับจนคุณหมอบอกว่าแบบคือยังไงก็ยื้อไม่ได้แน่นอนก็คือกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับครับช่วงที่กลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่มีแรงสุขภาพดีไม่ดีแล้วครับช่วงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงตุลาคมประมาณสักกลางเดือนครับฮัลโหลครับคุณอู๋ฟังอยู่ครับผมฟังอยู่ครับอ๋อครับ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 ช่วงตุลาคมซึ่งมันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีครับแล้วมันตรงกับช่วงที่ยายเขาจะไปเหมือนเอาพระประธานขึ้นบนฐานนะครับอะไรประมาณนี้ครับช่วงนี้นะฮะไปรอแล้วก็เอาขึ้นฐานครับก็เลยไปทำบุญกันที่นครสวรรค์วันที่รอพระประธานนะครับคือก่อนรอพระประธานยายเขาให้ผมบวชเนนใช่ไหมครับบวชเนนเสร็จปุ๊บตอนบ่ายก็มารอพระประธานช่วงที่รอเนี่ยครับผมจำได้ว่าแม่ผมมาใส่เป็นกระโปรงสีขาววันนั้นนะครับแม่ผมใส่กระโปรงสีขาวแล้วก็เสื้อสีขาวนะฮะแล้วก็หล่อประพานกันคือทุกรูปที่ถ่ายมาเนี่ยคือโรคไตอะครับมันไม่สามารถที่จะขับของเสียออกมาได้ใช่ไหมครับคือปากเขาจะดำแบบดำจริงๆนะดำเหมือนเอาฐานทาแบบรูปทุกวันนี้เวลาผมดูบางทีผมก็ยังแบบรู้สึกแบบมันค่อนข้างน่ากลัวว่าคนคนหนึ่งในปากจำเด็กนะก็หล่อพระประธานไปอะไรเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยจบก็กลับมาที่
กรุงเทพช่วงนั้นผมก็ยังบวชเนรอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มาอยู่ที่วัดวัดหนึ่งแถวๆทางประมาณสมุทรสาครถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณสมุทรสาครนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสักสามสี่วันนะครับเช้าวันหนึ่งประมาณสักแปดโมงขาผมก็ขับรถมารับขับรถมารับแล้วก็บอกว่าโอเคจะไปที่บ้านแล้วเขาก็บอกผมว่าแม่เสียแล้วแต่ตอนนั้นน่ะคือด้วยความเป็นเด็กนะครับผมก็แม่เสียแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคิดแค่นั้นครับจนไปถึงบ้าน จนไปถึงบ้านใช่ไหมครับก็เจอว่าแม่เขาก็อะไรก็นอนอยู่พี่เสียไปสักพักหนึ่งนะครับไปถึงยายผมก็แบบว่าเหมือนว่าป้าผมเลยบอกว่าโทรไปตั้งแต่ตีสองไปตามโทรไปตามตั้งแต่ตีสองทำไมป่านนี้เพิ่งมาเพราะว่าไปถึงประมาณสิบโมงเช้าเขาก็เล่าเหมือนอารมณ์ไม่ได้เชิงเล่าครับมาตาว่าแบบจะรู้ไหมว่าแบบว่าคือเมียมึงอะอะไรเงี้ยครับคือแม่ผมชื่อแอลคือไอแอลมันเรียกเนมตั้งแต่ตีสองอะคือแม่ผมเรียกก่อนนะเน้นคือเหมือนเขาเพ้อครับเขาหลับตานะครับเขาเหมือนเขาหลับแต่เขาเพ้อเขาเรียกว่าเน้นอย่างเงี้ยครับครับตั้งแต่ตีสองจนเขาเสียประมาณก่อนแปดโมงนิดนึงประมาณเนี้ยครับครับก็คือป้าผมเขาก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าวัดเขาไม่ได้สามารถไปได้แบบตีสองตีสามอะไรอย่างนั้นก็คือไปรับผมตอนเช้าก็เลยมาถึงสิบโมงประมาณนี้ครับเรื่องนั้นก็จบไปเสร็จไปก็ทำพิธีทางศาสนาปกติก็ศาสนาปกตินะครับก็วันแรกก็ไม่ได้มีอะไรวันสองไม่ได้มีอะไรครับวันที่สามด้วยที่ผมยังบวชเป็นเณรอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีห้องชั้นล่างชั้นบนแต่ว่ายายผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่นอนในห้องนอนเหมือนอารมณ์แบบว่ามุมหนึ่งของบ้านแล้วจะกางมุ้งเองไม่ต้องเป็นเตียงซึ่งผมตีเด็กๆเนี่ยสมัยเด็กๆผมจะนอนกับยายผมเตียงตลอดแต่ว่าตอนนั้นผมบวชอยู่ใช่ไหมครับยายผมก็เลยให้กางมุ้งหลังใหญ่กลางบ้านหนึ่งหลังแล้วน้าผมเป็นผู้หญิงคือเขารู้ว่าผมกลัวผีมากสมัยเด็กๆคือกลัวแบบกลัวสุดๆเลยครับเขาก็ให้น้าผมผู้หญิงเนี่ยกางมุ้งหลังเล็กหลังหนึ่งนอนข้างโดยที่เปิดไฟไว้ทั่วบ้านครับผมด้วยความเป็นเด็กนะครับผมคือณตอนนั้นนะผมไม่ได้คิดว่าจะกลัวแม่ผมหรืออะไรเลยนะครับไม่ได้มีความคิดว่ากลัวแม่กลัวผีหรืออะไรนะครับอาจจะด้วยความเป็นเด็กแต่คืนนั้นนะที่ผมนอนไปจนผมมีความรู้สึกว่าผมฝันว่าแม่ผมมากใส่ชุดสีขาวกระโปรงพีชสีขาวแล้วก็เสื้อสีขาววันที่ไปหล่อพระประธานนะครับเดินมาตรงไปเท้าไปมุมแล้วก็นั่งลงยองๆเสร็จปุ๊บเขาก็ยกมุมขึ้นแล้วกำลังจะโน้มตัวเข้ามาในมุมคือเท่านั้นแหละครับในความฝันนะครับผมสะดุ้งตื่นแล้วแบบตัวดีขึ้นมาเลยลุกขึ้นมานั่งภาพที่ผมเห็นก็คือว่ามุ้งเนี่ยมันลอยอยู่แล้วมันตกลงมาคึกโอ้โหคือมันตกลงมาตอนมันตกลงมาต่อหน้าเลยครับว่ามุ้งมันลอยแล้วมันตกลงมาเท่านั้นนะผมก็เลยแบบกลัวตกใจแล้วผมก็ตะโกนว่าแบบแม่มาอะไรประมาณนี้ครับครับก็สรุปสุดท้ายก็ไปตรวจชื่อวิ่งถอนเตียงกับยายแต่ว่าก็นอนมุมยายก็บอกนี่นอนมุมไหนนะอะไรเงี้ยยายเป็นอะไรเงี้ยแต่ยายเขาก็ถือว่าคือด้วยความเป็นยายอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่คิดว่ามันจะแบบอาบัติหรืออะไรยังไงครับจนตอนเช้าก็มาคุยกันว่าแบบเมื่อคืนเป็นอะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่าให้ฟังพอตอนกลางคืนผมไม่ได้เล่าผมกลัวผมก็เลยเล่าว่าแม่ผมมาเปิดมุ้งแล้วกำลังจะมุดมุ้งเข้ามาแล้วผมเห็นว่ามุ้งมันลอยอยู่แล้วมันแต่ตอนที่ผมเด้งขึ้นมาผมไม่ได้เห็นแม่ผมนะครับผมเห็นมุ้งมันลอยเฉย
ท่านั้นแหละครับคือน้าผมที่นอนข้างเขาก็เลยเหมือนเติมว่าแบบคือเขาก็รู้เขาไม่ได้หลับเขาก็รู้เขาไม่ได้หลับน้าผมเขาเล่าทุกอย่างยายผมก็นั่งฟังจนยายผมบอกว่าเออทุกอย่างเนี่ยที่น้าผมพูดมาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้หลับเขารู้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าช่วงประมาณสักสิบสองกว่าสิบสามอ่ะครับบ้านผมเป็นสวนใช่ไหมครับหมามันเห่าตั้งแต่ท้ายสวนเนี่ยท้ายสวนเขามันจะถึงบ้านครับพอจนถึงบ้านเสร็จประตูหลังบ้านมันจะเป็นประตูลักษณะลงกรอนมันไม่ใช่ลูกศิษย์นะครับคือกรอนน่ะมันร่วงลงมาหล่นมันกึ๊กกึ๊กคือเหมือนคนเปิดประตูแล้วก็เข้ามาข้างในพอเข้ามาข้างในปึ๊บข้างข้างประตูครับมันจะเป็นเหมือนโต๊ะที่ใหญ่วางของคือเหมือนมีคนมาลากของใต้โต๊ะนั่นนะครับซึ่งลุงผมจะเก็บอุปกรณ์ช่างพวกตะแกรงพวกอะไรนะครับลากของลากไปมาพอลากเสร็จปึ๊บเขาก็เดินเข้ามาข้างในมาตรงหัวเตียงยายคือหัวเตียงยายผมเขาจะมีเป็นโต๊ะแล้วก็เขาเรียกอะไรครับเป็นการน้ำร้อนจะมีการน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับสมัยก่อนนะฮะเขาก็มาแบบเหมือนมาขยับการน้ำร้อนพอขยับการน้ำร้อนตรงหัวเตียงยายผมเสร็จปึ๊บแม่ผมเขาก็เดินไปตรงประตูหน้าบ้านครับซึ่งประตูหน้าบ้านตอนนั้นน่ะช่วงที่มีงานญาติก็จะมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะตั้งกระติกน้ำใหญ่ๆใส่พวกน้ำไปคีบอะไรอย่างเงี้ยครับครับเขาก็เปิดกระติกแล้วก็ตักน้ำแล้วก็เทลงกระติกแล้วก็ตักน้ำแล้วก็เทลงกระติกเขาบอกว่าหลังจากเสียงตักน้ำและเทลงกระติกครับประมาณไม่นานประมาณสักนาทีสองนาทีผมก็ตะโกนขึ้นมาว่าแม่มาเหรอคือแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าเขาทำทุกอย่างเสร็จแล้วให้ทุกคนรู้แต่ผมยังไม่ตื่นผมยังไม่รู้ครับเขาก็เลยเหมือนมาทำให้ผมรู้ว่าเขาว่ากลับมาหาเขาอยากคือผมส่วนตัวผมคิดว่าช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเสียครับเขาว่าไม่ได้คิดถึงใครเลยเขาคิดถึงแต่ผมผมมีพี่น้องสองคนมีพี่สาวคนหนึ่งครับแต่เขาคิดถึงผมเขาเรียกผมอยู่ตลอดเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงจนเขาเสียจนยายผมบอกว่าจนลมหายใจสุดท้ายครับเรียกผมว่าเนนจนแบบพอเสียงเงียบไปคือก็ไปเขย่าคือเขาไปแล้วครับจนลมหายใจสุดท้ายผมก็อ่ะโอเคก็แบบเออแม่เขาเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับโอ้ผมอยากจะบอกว่าก่อนอื่นคุณอู๋ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะนะครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านมานาน20กว่าปีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการสูญเสียเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เรารักอย่างคุณแม่เนี่ยมันต่อให้มันผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยเราก็คงไม่ลืมหรอกเนาะนะครับผมที่จะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะจริงคือคุณแม่เนี่ยคงรักคุณอู๋มากอย่างที่คุณอู๋ว่าจริงๆนะครับนะฮะด้วยความที่พอเราเป็นลูกผู้ชายถูกป่ะนะครับแม่ก็จะรักพิเศษแล้วยิ่งเป็นลูกคนเล็กด้วยนะฮะความห่วงใยมันก็ยังมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะครับณวันนั้นนะฮะผมถามนิดนึงแล้วกันเนาะคุณอู๋เนาะเราคงไม่ถามอะไรมากมายไปกว่านี้ละนอกจากตัวคุณอู๋คุณน้าแล้วตัวพี่สาวแล้วคนอื่นล่ะครับมีพี่ผมครับแต่ว่าพี่ผมมาเจอวันสุดท้ายวันที่เผาเสร็จแล้วครับคืนวันนั้นนะครับแม่ผมใส่ชุดเดียวกันเลยกระโปรงพี่สีขาวแล้วก็เสื้อสีขาวแต่พี่ผมมาจะนอนในห้องพี่ผมเขาบอกว่าเขาฝันว่าแม่ผมมายืนปลายเท้าในชุดนี้ครับแล้วแม่ผมยิ้มแต่ว่าคือในฝันของพี่ผมคือแม่แบบหน้าตาสดใสมากหน้าตาสดใสแล้วก็แม่ผมบอกพี่ผมมาว่าแม่ฝากอู๋ด้วยนะแม่ฝากน้องด้วยนะดูแลน้องให้ดีๆนะครับอันนี้คือที่พี่ผมฝันแล้วก็ที่มีคนหนึ่งคือที่เจอก็คือจะเป็นป้าครับคือป้าเขาจะเจอถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณคืนที่สามเหมือนกันป้าเขานอนอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งครับเขาบอกว่าแม่ผมมาลากลากจนเกือบจะตกเตียงครับ
ฮะแล้วเขาก็เลยสะดุ้งตื่นอะไรประมาณนี้ครับครับนะแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าคือความรู้สึกผมโอ้โหผมชอบว่าผมเศร้ากับเรื่องนี้นะผมเศร้ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่คุณยายพูดว่าโอ้นะที่บอกดุป้าแล้วบอกว่ารู้ไหมว่าแม่เราเนี่ยร้องหาเนนเนี่ย 4-5 ชั่วโมงครับโอ้ผมชอบว่ามันเศร้านะนี่มันเศร้ามากน้ำตาจะไหลอะผมบอกยิงผมจะไหลอะตอนเนี้ยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคุณอู๋นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนะฮะโอเคนะครับคุณอู๋นะฮะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับครับได้แล้วก็ขอบพระคุณมากสำหรับผมเชื่อว่ากล้านะที่จะเอาประสบการณ์กับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะฮะต้องนับถือน้ำจิตน้ำใจคุณอู๋จริงๆนะครับนะฮะเป็นผมไม่รู้ว่าผมจะกล้าเล่าหรือเปล่านะถ้าเป็นเรื่องแม่ผมเองนะแล้วผมก็คงต้องคิดหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ก็พอถึงเวลาจริงๆเนาะมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยก็เป็นสิ่งที่ใช้คำว่าการมาลาครั้งสุดท้ายของเขาครับครับคุณอู๋นะฮะครับคือจริงๆผมเคยอยากจะเล่าประมาณสัก6-7 ปีที่แล้วครับแต่ว่าผมก็คิดคล้ายๆพี่แหละครับว่าแบบมันไม่ควรเล่าหรือเปล่าหรือแบบว่าก็ไม่กล้าเล่าด้วยอะไรเงี้ยครับนะฮะแต่ว่าผมแค่คิดว่าเขารักและเป็นห่วงครับด้วยความเป็นแม่เขารักผมเชื่อได้ว่าแม่ทุกคนรักลูกของเขาทุกคนแหละครับครับแล้วก็เป็นความรักที่เขาก็รักและก็เป็นห่วงเขาก็เลยมาหาครับเขาคงไม่อยากทำให้ผมกลัวครับแต่เขาแค่เป็นห่วงแค่อยากจะมาดูเฉยว่าเป็นยังไงบ้างอืมนะฮะได้นะครับแบบเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะได้ครับคุณอู๋ขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะครับครับครับผมได้ขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ของคุณอู๋นะฮะผมอยากบอกว่ามันดูเศร้ามากนะฮะเศร้ามากกว่าที่จะหลอนเนาะนะครับนะกับการสูญเสียคุณแม่ไปนะครับThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้เพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครับแล้วก็ facebook.com/officialsuzukimotorthailand ครับก็ไปลองดูพี่ติ๊กจองไปแล้ว1คันเนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าพี่ติ๊กเป็น1คนที่เรียกว่าจะใช้อะไรจะทำอะไรในพิธีพิถันพอสมควรแสดงว่า All New Suzuki XL7 เนี่ยเป็นรถที่ดีแน่นอนรับรองว่าติง XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครแน่นอนครับเรื่องที่มารออยู่ในตอนนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับผ่านมาแล้วประมาณสัก15 ปีเป็นเรื่องของพี่นิคมครับเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าขอส่วนบุญครับสวัสดีครับคุณนิคมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้งครับผมมาออกตัวตั้งแต่หัวค่ำว่าผมเนี่ยอายุไม่เกิน26นิคมอายุ29ก็เลยแบบว่าเรียกพี่นิคมไงดีไหมครับผมผมขอออกตัวก่อนนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้คุยกันแล้วนะเมื่อกี้ส่งชื่อเรื่องเข้ามาแล้วปรากฏว่าเหมือนติดต่อไม่ได้ใช่ไหมไม่ผมเข้าห้องน้ำแล้วไม่ได้อ๋อโอเคโอเคผมก็ได้ครับมาเคยเล่าเรื่องนี้ที่ดันจำได้ไหมเรื่องเล่าเรื่องอะไรตอนนั้นไปไม่ถึงนาทีครับผมเรื่องที่เชียงใหม่ครับโอเคที่ขับรถขึ้นเขาไปอะไรนั้นป่ะใช่ครับผมนึกออกแล้วจำได้ครับผมวิวันนั้นเรื่องสนุกสนานนะวันนี้มีมาอีกหนึ่งเรื่องตอนนั้นเชียงใหม่ใช่ครับตอนนี้ที่อุบลใช่ครับผมเป็นบ้านเกิดผมเองครับอ๋อโอเคนึกว่าคุณบอกว่าไอ้คุณเดินสายทั่วประเทศเหมือนกันนะเนี่ย
ไม่ตรงนี้เกิดที่บ้านครับผมก็เพิ่งจะกลับบ้านไปครับผมพอดีตาเขาเล่าให้ฟังครับผมโอเคงั้นมาเข้าเรื่องนี้เลยดีกว่าครับขอส่วนบุญเป็นยังไงเริ่มเรื่องนะครับผมผมก็อยู่ตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณสักสิบกว่าขวบครับผมครับสิบสี่ขวบครับพอดีตอนนั้นผมบ้านผมก็อยู่เชิงเขาครับผมอยู่ตรงเชิงเขาจังหวัดอุบลราชธานีครับเสร็จปุ๊บก็วันนั้นน่ะผมก็ได้เรียนหนังสือตามปกตินะครับเนาะเรียนตามหนังสืออยู่ร้านนั้นผมก็อายุประมาณสักจากถึงม.2ครับผมตอนนั้นผมก็เรียนอยู่อุบลเสร็จปุ๊บพอดีตกดึกมาปุ๊บยายบอกตาแค่บอกว่าตาผมซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดอุบลนะครับเนาะเป็นในหมู่บ้านนั่นน่ะในหมู่บ้านเล็กๆในเชิงเขาแกก็เลยว่าจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องประสบการณ์จริงที่เขาเล่าต่อกันมาที่เจอกับตัวของตาจะฟังไหมครับเลยเอาว่าฟังครับผมซึ่งตอนนั้นผมก็อยากยุ่งเกินเนาะตอนนั้นเป็นวัยรุ่นก็อยากยุ่งจะเห็นว่าว่าเป็นยังไงแกบอกว่าเป็นเรื่องผีนะกลัวไหมตอนกลางคืนกลัวไหมผมว่ากลัวไหมถามว่าก็กลัวคือเด็กก็อยากรู้นะครับเนาะว่ายังไงครับเสร็จปุ๊บแกก็เล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งมีลุงกับมีตากับหลานอยู่ด้วยกันสองคนเหมือนผมกับอยู่กับตานี่แหละเขาก็มีญาติพี่น้องแต่ตาคนนั้นอ่ะเขาเป็นคนที่ขยันแกเป็นคนที่อยู่ทำประมาณเพียรทำบุญอยู่ตลอดตาคนนั้นอ่ะเขาเป็นคนทำบุญเตรียมบุญอยู่ที่วัดตลอดและช่วยคนกิจกรรมงานกิจกรรมทุกอย่างในหมู่บ้านแกเป็นคนที่ขยันมากและคนเป็นที่คนรักใคร่กับแกตลอดมีวันนึงเป็นวันที่ทำไร่ไถนาพอแกทำไร่ไถนาเสร็จปุ๊บมันเป็นวันบ้างๆซึ่งแกอยู่กับหลานแกคนหนึ่งหลานแกก็บอกว่าคุณตาเดี๋ยวผมขอไปทำงานที่กรุงเทพนะครับพอดีคือในระยะเวลาที่2เดือนนี้มันไม่มีอะไรจะทำผมจะได้ไปหาเงินเพื่อจะมาลดแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในภายในครอบครัวของเราซึ่งเราไม่ใช่เป็นครอบครัวที่ใหญ่เขาว่าอย่างนี้ครับผมครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็เลยว่าตกลงปลงใจบอกว่าโอเคไปทำงานอะไรแล้วลูกผมก็ต้องเข้าไปดูอีกทีนึงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งถือเงินไปไม่มากแค่เป็นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นเงินที่แบบว่าถือไปไม่เยอะแต่ว่ามันเงินก็เป็นราคามันก็ผ่านมาตั้ง15 ปีแล้วเนาะแกบอกว่าได้ขึ้นรถไฟจากอุบลมาลงที่หัวลำโพงซึ่งที่นั่งรถมานั้นเป็นรถไฟฟรีซึ่งโดยที่ไม่ไปทนที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมาแกก็ได้มาทำงานพอดีบังเอิญได้มาทำงานตรงที่พนักงานก่อสร้างเป็นซุ้มที่ทำงานก่อสร้างในคอนโดซึ่งแกมาสมัครครั้งแรกแกก็เลยได้งานทันทีแกก็เลยหาพักอะไรเขาก็หาจัดทางในไซต์ก่อสร้างเขาก็เลยหาให้แกทำพอหาให้เสร็จปุ๊บแกก็ทำงานได้ประมาณสักเกือบเดือนนะครับผมก็ดีแกก็โทรติดต่อหาตาแกตลอดแต่มีวันหนึ่งน่าจะประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับผมชาวบ้านก็เลยโทรมาหาแกว่าได้ยินข่าวไหมไกลได้ยินข่าวไหมว่าว่าได้ยินข่าวคุณตาไหมได้ยินแต่ข่าวคุณตาอะไรครับผมเมื่อวานผมก็ได้คุยกับคุณตาอยู่พอดีบวกในกับคุณตาแกเป็นโรคชรานะครับผมครับเป็นโรคชราเนี่ยคือมันจะมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับพวกโรคชราพวกนี้แหละหลายๆอย่างโรคเข้ามารุมล้ำแกทำให้แกเสียชีวิตพอทำให้แกเสียชีวิตเสร็จปุ๊บหลานคนเนี้ยซึ่งมีคุณตาเพียงคนเดียวในคนในครอบครัวนอกนั้นก็ไม่มีใครเลยนะครับผมแกก็เลยตกใจพูดจริงหรือเปล่าครับเขาก็เลยว่าอย่างนี้พอริ้งเขาว่าจริงตอนนี้ศพก็อยู่ที่บ้านชาวบ้านก็พยายามทำพิธีว่าจะเอายังไงต่อพอคุณตาได้ยินเสร็จปุ๊บขอบก็เลยไปเข้าหาหัวหน้าไปก่อสร้างก็เลยบอกว่าผมขอตังส่วนหนึ่งได้ไหมครับผมซึ่งผมได้ไม่เต็มก็ได้แต่ว่าผมเอาแค่ส่วนที่พอค่าเขารถกลับบ้านเพราะว่าผมมีจำเป็นต้องใช้จริงๆเพราะว่าผมก็ต้องเข้าไปหาต้องเข้าไปขึ้นไปบ้านเพราะว่ามีญาติคนหนึ่งที่ผมมีอยู่ตอนนี้แกเสียชีวิตไปก่อสร้างก็เลยเห็นใจก็เลยให้เบิกเงินให้ไป 1,000 บาทเป็นค่าเบิกค่าล่วงหน้าแกก็เลยมาพอมาเสร็จปุ๊บซึ่งแกไม่มีเงินและไม่มีเงินเก็บเลย
และซึ่งแกมีญาติที่เคยคนเดียวอยู่ในชายอยู่ในครอบครัวนั้นแกก็เลยเข้าไปเดินเข้าไปหาไอ้ในวัดเพื่อจะบอกปรึกษาในประกอบเจ้าภารกิจว่าจะทำยังไงพอดีในวัดนั้นๆก็มีโรงศพโรงประมาณ3ปีโรงนี่ครับผมคือซึ่งจะไปขอคุณตาว่าคุณตาครับผมขอเป็นโรงศพนะครับหนึ่งโรงซึ่งผมไม่มีเงินเลยเพราะว่าคุณตาผมก็เข้ามาช่วยงานอยู่ในวัดและในหมู่บ้านอยู่ประจำซึ่งหลวงตาคนนั้นท่านก็เห็นใจว่าคุณตาคนเนี้ยเขามาช่วยอยู่ตลอดแล้วงานกิจกรรมอะไรในหมู่บ้านหรือว่าในงานเกี่ยวกับอะไรอยู่ในเพียงในหมู่บ้านหรือในวัดแกจะช่วยอยู่ตลอดครับเขาก็เลยบริจาคไปพอบริจาคเสร็จปุ๊บก็เลยเอาโรงศพไปตั้งอัฐิไว้อยู่ในเอาตัวของคุณตาเนี่ยไปใส่ในโรงเพื่อประกอบศัพท์ทางศาสนาพอเสร็จปุ๊บคืนแรกครับผมก็เลยไปถามคุณตาว่าคุณตาครับพอดีผมมีตังค์นะครับผมจะเอาเงินมาใส่ซองให้คุณตาคงไม่มีนะครับผมคุณตาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปรึกษาซึ่งผู้ใหญ่บ้านหรือคุณตาซึ่งผู้ใหญ่บ้านคุณตาคนนั้นก็เป็นคุณตาของผมนะครับเนาะเป็นคุณตาของผมแกเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านนะครับผมแกก็ปรึกษาว่าตาครับพอดีผมก็ไม่มีตังค์เลยผู้ใหญ่พอช่วยอะไรผมได้ไหมทางผู้ใหญ่บอกว่าให้ช่วยยังไงอะขอไล่เลี่ยงเงินจากหมู่บ้านซึ่งแกไม่มีชาวภารกิจตามหมู่บ้านเนาะครับเนาะมันแต่ละหมู่บ้านหรือว่าต่างจังหวัดนี้ก็จะมีชาวภารกิจใช่ไหมครับถ้าคนมีส่วนเสียชีวิตก็คือมีจะมีชาวภารกิจมาบริจาคซึ่งคุณตาคนนี้แกไม่ได้ทำชาวภารกิจไว้ก็เลยไม่มีเงินช่วยทางคุณตาของผมก็เลยประกาศตอนเช้ามาว่าประกาศเดี๋ยวไปช่วยคุณตาก่อนนะคุณตาของไอ้ไก่น่ะมันไม่สบายแล้วสูบก็เสียชีวิตไปเขาก็ไม่มีตังค์ชาวบ้านเนี่ยเขาก็รักใคร่ไก่แล้วเขาก็เลยปลุกลมใจไปช่วยพอมาช่วยปุ๊บการควบกวาดสนามเสร็จปุ๊บคืนแรกสวดอภิธรรมนะผมคนก็มาช่วยแบบทั้งหมดเลยทั้งเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับผมเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักใครของแกอยู่แล้วนะครับผมพอคืนแรกเสร็จปุ๊บพอตกเย็นมาชาวบ้านก็หลังจากช่วยงานเสร็จปุ๊บเขาก็พากันกลับบ้านไปทีละคนทีละคนซึ่งคนนั้นก็เหลือแต่คุณตากับพี่ไก่ที่อยู่นอนที่เฝ้าโรงศพอยู่คนสุดท้ายที่ไปก็คือคุณตาเหลือแต่พี่ไก่ไว้คนหนึ่งนะผมเหลือแต่คุณพี่ไก่ไว้คนหนึ่งก็เลยซึ่งจากพี่ไก่นั้นก็ช่วยงานวัดอยู่ตลอดนะครับช่วยประกอบทานพิธีศาสนาของคุณตาไว้ตลอดซึ่งแกก็เหนื่อยล้ามากพอตกประมาณ4ทุ่มแกก็เลยจัดเตียงที่นอนซึ่งแกเหนื่อยล้ามากแกก็จัดเตียงที่นอนอยู่ตรงหน้าโรงศพซึ่งอย่างนั้นก็มีอยู่แกคนเดียวนอกนั้นชาวบ้านก็ไม่อยู่ชาวบ้านก็จะมาต่อคือพรุ่งนี้คือประกอบตามศาสนาตาม3คืนเนาะตามที่บ้านผมแล้วก็ไม่เอาศพไปบ้านนะครับอยู่ในกลางศาลาคืนแรกนะครับผมแกก็ปูที่นอนไว้ประมาณ4ทุ่มแล้วก็ปูที่นอนไว้แล้วก็ไหว้พระพอไหว้พระเสร็จปุ๊บแกก็เลยสวดพระแผ่เมตตาหลังจากสวดเชิญตาเสร็จปุ๊บแกก็เลยนอนพอนอนได้ประมาณสักตีสองครับพี่ตันมันจะมีแกก็หลับยังไม่สนิทมากหรอกเนื้อความหมู่ร้ายเนาะเหนื่อยล้าของแกก็อยากจะนอนใช่ไหมมันจะมีเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นเดินรอบศาลาตึบตึบพี่ไก่ก็คิดว่าเป็นหลวงตาหรือเปล่าหรือว่าชาวบ้านหรือว่าสัมปะเลอหรือเปล่าที่เดินอยู่แกก็คิดไปทางในเชิงที่บวกนะครับผมซึ่งตอนนั้นแกไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงเพราะว่าแกไม่เคยเจอผีใช่ไหมครับจะเดินตึ๊บตึ๊บตึ๊บพี่ไก่ก็คิดอยู่ตั้งนานผมไม่เป็นไรน่าจะเป็นเสียงสัตว์หรือเปล่าหรือว่าชาวบ้านแล้วสีเท้าที่หนักแน่นมันไม่ใช่แค่สีเท้าที่เพียงคนเดียวที่เดินมันจะเดินมาตึ๊บตึ๊บแล้วก็ตึ๊บ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 เหมือนมีฝีเท้าซ้อนกันอยู่ใช่ครับผมก็เดินรอบศาลานะครับผมศาลานั่นนะครับเหมือนเป็นคนร่างใหญ่อ่ะพี่ตั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาอยู่ปุ๊บ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 พี่ไก่ตัดสินใจมองไอ้นอนเสร็จปุ๊บก็พยายามสงในความสงสัยของคนเนาะทำไมมาเดินอะไรเหมือนเยอะคนมากแกก็เลยตัดสินใจลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาถึงกับผวาร้อ
้องเสียงโหนเลยเพราะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของแกมันไม่ใช่คนและไม่ใช่ผีไม่ใช่คนและไม่ใช่สัตว์แต่เป็นผีสัมภเวสีที่แบบว่าศพไร้ญาติเดินขึ้นมาตามตาไอ้ดูตรงศาลาถามว่าเยอะไหมเยอะมากพอเสร็จปุ๊บแกร้องเสียงโหนเลยพอร้องเสียงโหนเสร็จปุ๊บว่าผีรอแกก็คุมโป่งพอคุมโป่งพอคุมโป่งอยู่ภาวนาแกภาวนาว่าขอให้นอนให้จบไอ้ขอให้นอนขอให้ปุ๊บพ้นคืนนี้ขอให้สว่างให้ลูกสักพักหนึ่งผมเงียบไปผมเงียบไปเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงสีเสาใหญ่ๆเดินมาอีกตึ๊บ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 แกก็นอนแล้วแกก็นอนคุมโป่งพอคุมโป่งเสร็จปุ๊บก็มีคนคนหนึ่งเดินมาว่าหนุ่มนอนคนเดียวไม่กลัวเหรอโอ้โหแกบอกว่าแกก็เสียงนี้มันไม่ใช่เสียงผีหรือว่าเสียงไงแกก็ได้ตัดสินใจโผล่หัวขึ้นมาจากกลุ่มเปิดไปปุ๊บมาเจอลุงคนหนึ่งใส่ชุดขาวมาบอกว่าลุงเป็นใครครับแต่ไม่ใช่เหมือนสมมติมีเสียงแต่คนไอ้ตัวที่เห็นที่ว่าสมมติมีเมื่อก่อนนั้นก็คือว่าที่ว่าเดินรอบสามสาราเนี่ยอันนั้นเป็นโครงกระดูกโครงเป็นแบบว่าใส่เป็นชุดขาดชุดที่ว่าเขาเป็นแบบเนื้อเปื่อยเป็นเห็นเป็นรูปกระโหลกอะไรประมาณนี้พอเสร็จปุ๊บแกก็เลยโผล่หน้าขึ้นมาพอโผล่หน้าขึ้นมาปุ๊บเป็นรูปผู้ชายเป็นผู้ชายคนหนึ่งแกก็ตัดสินใจว่าเอ้ยก็ไม่ใช่ผีเนี่ยแกก็บอกว่าจะถามว่าคุณตามาทำอะไรดึกๆลุงก็เป็นกระเปลืออยู่นี่แหละใช่ไหมเห็นร้องลั่นวัดเลยเป็นอะไรหรือเปล่าแกก็ถามผมเพิ่งจะเจอผีออกมาครับผีที่ไหนเดี๋ยวว่าอย่างเงี้ยผีทุกตัวที่เข้ามาน่ะเขาไม่ใช่ว่าจะมาทำร้ายแต่เพียงเขามาผีที่คุณเจอน่าจะเป็นเขาจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่าแต่เขาคงไม่ฆ่าผีเขาจะมากดตัวให้เห็นคนนั้นก็คือว่าผีเขาไม่ใช่ว่าเขาจะมากดตัวให้คนเห็นได้ง่ายและไม่ใช่ว่าจะเห็นได้ง่ายๆด้วยถ้าเข้ามาเพื่อว่าเข้ามาดีเขาจะมาขอส่วนบุญแล้วก่อนที่นอนทำอะไรหรือเปล่าผมก็สวดเมตตาแค่วันนี้สวดเมตตาสวดเมตตาไปแล้วก็ไหว้พระก่อนนอนนั่นแหละน้องเป็นคนที่เมตตาอยู่แล้วน้องเป็นคนที่ช่วยเหลืออยู่แล้วคุณลุงคนนี้แกก็ช่วยเหลือทุกอย่างสักพักหนึ่งบอกว่านอนได้ไหมแล้วลุงนอนที่ไหนครับนอนลุงนอนอยู่กุฏิท้ายวัดใช่ไหมเงี้ยแกก็เลยว่าไม่มีตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าถ้าจะนอนต่อแกคงโดนผีหลอกแน่นอนแกบอกว่าคุณตาเขาบอกว่าคุณตาสุดเปลือยคนนั้นเขาบอกว่าเอางี้ดีกว่าไหมไปนอนกับคุณลุงไหมใช่ไหมเงี้ยพอลุงสุดเปลือยบอกตามาปุ๊บพี่ไก่โดยที่เป็นนอนเฝ้าศพอยู่นั่นไม่ต้องไม่เล็งเล็งในใจเลยครับผมขอไปนอนกับคุณลุงอย่างน้อยก็มีเพื่อนนะใช่ครับผมคือดึกๆในยามตอนนั้นน่ะในยามวิกาลตอนนั้นน่ะนะตัดสินใจไม่ได้แล้วคือภาพที่เจอมาตรงหน้าถ้านอนต่อก็คือน่าจะเจออีกใช่แล้วเดินตามก่อนที่จะไปคุณลุงพาผมไปเข้าห้องน้ำได้ไหมจะไปทำอะไรห้องน้ำผมจะไปเปลี่ยนกางเกงพอพูดอย่างนั้นปุ๊บคุณตาคนนั้นก็บอกว่าอุ้ยเอ็งกลัวจนฉี่ย่านรถที่นอนเหนือครับแกก็ว่าโอเคข้าจะพาเองไปพอไปปุ๊บไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บส่วนวิธีการแรกมาพอมาตกมาคืนที่สองก็มาทำศาสนาเหมือนเดิมเลยครับผมช่วยจัดพวงหรีดตามอะไรตามหมู่บ้านชาวบ้านเข้ามาให้เสร็จปุ๊บตัวเสร็จไปลามร่วงพอคืนที่สามก็ขอไปนอนกับคุณลุงตอนคืนเหมือนเคยคุณลุงก็มาหาเวลาเดิมนะครับผมคุณลุงน่ะก็มาหาเวลาเดิมบอกว่าจะไปนอนกับคุณลุงไหมวันนี้เพราะว่าถ้าไปนอนก็คือเพราะว่าคุณลุงพรุ่งนี้พรุ่งลุงก็จะมีกิจต่อแต่ว่าไม่ลังเลใจครับจุดธูปปักธูปบอกสถานที่แล้วก็ไปนอนเหมือนเดิมนะครับผมพอไปนอนเหมือนเดิมปุ๊บพอคืนที่สามปุ๊บมีลุงของพี่ไก่น่ะแกเข้ามาเข้าฝันแกนอนกับลุงสับเปลือยคนนั้นบอกว่าไก่ลุงอ่ะขอบคุณมากนะลุงไม่มีอะไรเป็นห่วงอยู่แล้ว
เพราะว่าขอขอบคุณทุกอย่างที่ช่วยตลอดมาทำไอ้มาทำเกี่ยวกับงานศพถ้าไม่มีใครคุณลุงคงไม่ได้เกิดพอสิ้นเสียงเสร็จปุ๊บเอกก็รู้สึกรุ่งเริงขึ้นมาตอนนั้นน่ะก็ประมาณสักเกือบสางแล้วประมาณสักตีห้าแล้วก็เลยล้างหน้าล้างตาก็เลยเดินเข้ามากะแกกะว่าจะมาหาคุณลุงคนนั้นว่าเพื่อจะมาเล่าความฝันให้ฟังว่ามีตาคุณตากันมาบอกแล้วบอกสั่งลาแล้วบังเอิญก็ไม่เห็นคุณลุงคนนั้นคุณลุงสับเปลือกคนนั้นพอวันที่สามวันพอวันที่สามตื่นเช้ามาก็มาช่วยภารกิจต่อครับพอช่วยเสร็จปุ๊บแกก็เลยเดินหาเราวัดหลังจากเผาเสร็จแกก็เดินหาว่าไปเจอหลวงตาก็เลยถามว่าเพื่อจะไปถามหาสับเปลือกคนนั้นนะครับผมก็ไปถามคุณตาครับพอดีเจอคุณลุงสับเปลือกที่วัดไหมครับผมขอบคุณมากที่ให้อาศัยที่พักและช่วยผมทุกอย่างพอคุณตาหลวงตาคนนั้นก็บอกว่าองค์หลวงตาองค์นั้นก็บอกว่าแกก็พอได้ยินเสียงแกก็ทำหน้ามึนงงคุณตาคนไหนจะว่าอย่างนี้คุณตาคนไหนคุณตาที่เป็นสับเปลือกคนไหนเพราะว่าวัดนี้ไม่เคยมีสับเปลือกถ้าประกอบตามศาสนาตามภารกิจเนี่ยก็อาศัยสับเปลือกคนบ้านอื่นเข้ามาช่วยแล้วสับเปลือกคนนั้นที่เข้ามาช่วยงานศพของคุณตานั้นเขาก็กลับไปพร้อมกับชาวบ้านตอนค่ำแล้วนี่สับเปลือกคนที่อยู่กับผมก่อนก็คือรูปพรรณสังขารเล่าหมดเลยนะว่าเป็นคนอย่างไรร่างใหญ่หน้ายังไงคือเล่าให้กูหลวงตาฟังหลวงตาเขาพอได้ยินอย่างนั้นหลวงตาก็ตกใจถ้าเอี่ยมแกยังไม่ไปเกิดอีกเหรออืมแกว่าอย่างนี้อ้าวตาเอี่ยมเป็นไงครับอ๋อตาเอี่ยมนี่แกเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ดีร่อนแกมาใส่วัดอยู่แล้วก็เสียแต่แล้วแกก็เสียชีวิตไปแล้วโดยโรคประจำตัวของแกคือว่าอย่างนี้พอได้ยินแบบนั้นปุ๊บพี่จ่ายก็งงแบบสุดๆเลยแหละแกก็ไม่นึกแกก็ไม่นึกถึงคำที่ว่าพี่ตั้มใช่ไหมพี่ตั้มจำได้ไหมตรงที่ว่าพี่ไก่ว่าพี่ไก่คุณลุงสับเปลือลุงสับเปลือก็บอกว่าผีน่ะเข้ามาปรากฏตัวให้ง่ายให้คนเห็นง่ายๆถ้าเข้ามาก็คือเข้ามาดีเข้ามาขอส่วนบุญเสร็จปุ๊บแกก็เลยตัดสินใจอยู่วัดต่อคืนที่สี่เพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลุงสับเปลือคนนั้นครับพอหลังจากอยู่คืนที่สี่ปุ๊บแกก็เดินไปศาลาเหมือนเดิมจะดูเวลาเดิมว่าคุณลุงสับเปลือมาไหมยังอยากไปเจออีกนะก็คือแบบเหมือนแกเหมือนสมคุณลุงสับเปลือให้ที่พักแกแนะนำแกในประกอบการศาสนานี่ครับผมครับแกก็ได้เดินไปพร้อมกับหลวงตาเดินไปคืนที่สี่ทุ่มก็แล้วหกทุ่มก็แล้วตีหนึ่งก็แล้วก็ไม่มาเลยครับทีนี้พอแกเข้าไปนอนกลับไปนอนที่ตรงกุฏิหลังวัดท้ายวัดนะครับผมที่คุณนองไอ้แกนอนกับสับเปลือกนะแกเข้าไปนอนกับสับเปลือกเสร็จปุ๊บแกก็ไปนอนคนเดียวหลวงตาบอกว่าแน่ใจนะที่จะนอนแต่ตอนที่แกนอนกับลุงคุณลุงสับเปลือกนั้นที่นอนเนี่ยดีทุกอย่างมีตะเกียงสมัยแต่ก่อนเขาใช้ตะเกียงนะเขาไม่มีไฟฟ้านะผมมันจะมีตะเกียงไฟนี่แหละเป็นฐานกระบองอะไรประมาณนี้ครับจุดอยู่แล้วบ้านไออะไรนะกุฏิอ่ะมันก็หลังเล็กๆแล้วมันก็สะอาดสะอ้างแต่แกไปอยู่แกก็ไปคืนนั้นมันโล่งล้างเหมือนเป็นป่าคุมหมดทุกอย่างแกก็เลยตัดสินใจบอกว่าลุงตาครับผมขอนอนที่นี่นะครับผมเพื่อผมจะได้เผื่อจะได้เจอกับคุณลุงสับเปลือกคนนั้นโอ้โหพอเสร็จปุ๊บคุณตาบอกว่าแน่ใจนะที่จะนอนที่นี่เพราะว่ากุฏิหลังท้ายวัดนี้ไม่มีใครมานอนแล้วเพราะว่าแล้วใครก็ไม่เคยเจอคุณลุงสับเปลือกคนนี้ตั้งแต่แกเสียชีวิตไปครับถ้าถ้าแกมาก็ขอแกบอกแกด้วยนะว่าขอบคุณมากและแกเนี่ยแกเป็นคนที่จิตใจงามแกว่าอย่างนี้แกช่วยทุกอย่างถึงจะเป็นคนเร่ร่อนก็ตามแต่หลวงตาก็รับแกไปอยู่ที่วัดแกตาม
ประกอบการศาสนาของแกเสร็จปุ๊บก็ได้นอนนอนยันสว่างครับผมก็ไม่เจออะไรไม่เจออะไรเลยแล้วแกช็อกตรงที่ว่าทำไมคนที่ดีทำไมให้คนที่พักที่พักสำหรับแกทำไมต้องเป็นคนที่เสียชีวิตและสิ่งที่เจอสัมภเวสีเนี่ยที่ว่าเดินรอบศาลานั่นทำไมไม่ปรากฏตัวเหมือนสัมภเวสีนั้นทำไมต้องมาเป็นตัวเป็นตัวเพื่อมาหลอกเขาแล้วหลอกไม่ใช่ว่าจะหลอกให้กลัวนะหลอกเพื่อมาทำความดีและสิ่งเดียวที่แกนึกถึงทุกวันเนี่ยคือแบบว่ามาดีผีทุกตนที่มาหาก็แสดงว่าคนนั้นมีบุญผีนี่ไม่สามารถที่จะปรากฏตัวให้เห็นคนง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาหลอกเพียงแต่ว่าเขามาขอส่วนบุญของจากศพไร้ญาติเนี่ยผมคนที่แบบว่าไม่มีใครทำบุญได้ให้อะไรประมาณนี้แกก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ไปบวชให้แกก็บวชเข้าทุกวันนี้แกไม่สึกเลยครับผมโอ้โหหรอไม่สึกเลยไม่สึกเลยครับผมเป็นหลวงตามหาพุทธิกุฏิสตูอยู่ที่จังหวัดอุบลครับผมเป็นมหาตอนนี้ก็คือก็ดีจะได้แบบว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับเรียกว่าสัมภเวสีทั้งหลายด้วยเนาะใช่ครับผมโอ้คือแบบว่าจากมาเป็นคนแท้ครับพี่ดันจากมาเป็นคนแท้แกก็มาบอกว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วให้ที่อาศัยนอนถ้าพี่ดันอยู่ในจุดนั้นพี่ดันจะทำยังไงจะทำเหมือนแกป่ะก็ต้องทำใช่ถามว่าจะกลัวแกไหมแกไม่ได้มาหลอกแกมาบอกทุกอย่างอะไรประมาณนี้ถ้าเจอผีเขาเรียกว่าผีดีๆมีน้ำใจอย่างนี้มันก็ไม่น่ากลัวหรอกไงจริงคือถ้าแบบมาแบบนี้มันก็กลายเป็นว่ามันก็อยู่ร่วมโลกกันได้นะใช้คำนี้ใช่แกมาก็มาเนี่ยไอเห็นตาว่าเราให้ฟังว่ามาก็มาแบบเป็นคนนี่แหละเป็นตัวคนนี่แหละแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยตอนที่ประกอบทางศาสนาของพระเก็บศาสนาทำศพตามพวกนี้ไม่เจอแกนะไม่รู้ว่าแกไปไหนคือเราไม่ได้สนใจตรงนั้นไงเราจะมาสนใจตอนที่ว่าเสร็จภารกิจเสร็จปุ๊บแล้วก็เพื่อจะไปขอบคุณของแกเนี่ยแต่บังเอิญไม่เจอแกไปพูดกับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยยันซีดอ่ะหน้าซีดอ่ะแกยังไม่ไปเกิดอีกเหรอแล้วไม่มีใครเห็นศพแกเลยแล้วไม่เคยเห็นไอ้วิญญาณแกเลยเนี่ยคุณมาครั้งแรกและคุณมาเจอแบบนี้ก็เหมือนแบบว่าศพแกก็ไม่มีญาตินะผมเหมือนคุณตาของแกก็ไม่มีญาติเหมือนกันก็มีญาติเพียงหลานคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วมานอนวัดแล้วมานอนที่วัดโดยที่บวกกับเขาไม่มีตังค์ด้วยก็มานอนที่วัดนอนเฝ้าศพเนี่ยแกก็เลยคิดว่ามาขอส่วนบุญอะไรประมาณนี้ครับผมครับอ๋อเรื่องก็ประมาณนี้นะครับผมอ๋อขอบคุณมากนะนิคมที่มาปิดท้ายในค่ำคืนนี้นะสนุกสนานเลยทีเดียวถ้าวันไหนมีโอกาสไปฟังเรื่องของใครมาอีกโทรมาเล่ากันอีกนะเดี๋ยวพี่รอฟังได้ได้ครับผมนะไงก็พักผ่อนรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ